เอ๋ยจากนิติทัพค่ะวันนี้หัวข้อที่เราพูดคุยกันนะคะก่อนอื่นเอ๋ยขออนุญาตอัปเดตข่าวดีนี้นะคะให้ทุกท่านได้รับฟังกันก่อนเลยค่ะจากการที่ทางสนส.หรือสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและทางนิติทัพนะคะร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นว่าด้วยข้อบังคับการแต่งกายของทนายความค่ะที่เมื่อก่อนจะเขียนเพียงแค่ว่าทนายความผู้หญิงจะต้องใส่กระโปรงแต่ในตอนนี้นะคะเราขับเคลื่อนและเรายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่สภาทนายความและนายกสภาทนายความสมัยปัจจุบันนี้นะคะรับเรื่องนี้เข้าไปและได้แก้ไขข้อบังคับตรงนี้ให้กับพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นนะคะในอนาคตค่ะเราจะไม่เห็นผู้พิพากษาเรียกทนายความหญิงไปตำหนิเราจะไม่เห็นการตั้งคำถามว่าผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจะต้องใส่แต่งตัวยังไงใส่กางเกงได้ไหมใส่กระโปรงได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้นะคะสภาทนายความเองกำลังพยายามแก้ข้อไขแก้ข้อบังคับตัวนี้นะคะให้เป็นการแต่งกายสุภาพตามหลักสากลโดยที่ไม่ได้มีกรอบว่าต้องตรงกับเพศกำเนิดต้องตรงกับเพศสภาพหรือตรงกับรสนิยมทางเพศแต่อย่างใดดังนั้นนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะขอยินดีกับทนายความผู้หญิงทุกท่านเลยนะคะและแน่นอนทนายความผู้มีความหลากหลายทางเพศท่านอื่นๆด้วยค่ะนี่เป็นอีก9อีกหมุดหมายหนึ่งซึ่งเอ่ยเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมวันนี้เราถึงต้องมาพูดคุยกันค่ะระหว่างทางค่ะที่ทางนิติทัพและทางสนส.ขับเคลื่อนประเด็นนี้ด้วยกันนะคะมีบุคคลสนใจเป็นจำนวนมากค่ะลงชื่อทั้งในแคมเปญของ change.org กว่า 17,000 คนกว่า 17,000 รายชื่อและมีรายชื่อของนักกฎหมายต่างหากด้วยนะคะเราพบว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของการแต่งกายมันไม่ได้มีแค่เรื่องของภายในสภาทนายความเท่านั้นค่ะคุณขามันมีอะไรที่มากกว่านั้นที่เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศปัญหามันอยู่ตรงไหนกันแน่เราต้องขุดคุยต้นตอไปไกลแค่ไหนและเรากำลังเผชิญกับข้อท้าทายอะไรบ้างวันนี้บอกได้เลยนะคะว่าเวทีเสวนาออนไลน์วันนี้ครบเครื่องจริงๆเพราะทางนิติทัพประชาไทและทางสนส.ยกมาให้ดูเกือบทุกมุมแล้วค่ะวันนี้ค่อนข้างครบมากๆเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเอ๋ยจะขออนุญาตแนะนำวิทยากรแต่ละท่านของเรากับงานเสวนาออนไลน์ในวันนี้ค่ะการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในกระบวนการยุติธรรมเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศไม่ว่าเพศไหนก็ตามแน่นอนว่าทั้งมุมของผู้หญิงผู้ชายและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยเช่นกันเราจะพูดคุยกันนะคะตั้งแต่ในฐานะของผู้ที่เข้าไปใช้บริการแบบประชาชนทั่วไปแบบเราๆค่ะและผู้ให้บริการวันนี้ก็มีตัวแทนอยู่กับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันและเราจะได้พูดคุยถึงกรอบมุมมองของกฎหมายสูงสุดที่เป็นแม่แบบแม่บทอย่างรัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกันค่ะและแน่นอนเราคุยกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่ตอนเจอพนักงานสอบสวนจนถึงในกระบวนการของระบบราชทัณฑ์เลยครบกว่านี้หาไม่ได้แล้วแน่นอนเลยค่ะเอ๋ยจะขออนุญาตนะคะแนะนำสปีกเกอร์สวิทยากรแต่ละท่านให้พวกเราได้รู้จักกันเลยนะคะท่านแรกค่ะดร.มาร์คเจริญวงศ์อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะคุณมาร์คสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นท่านหนึ่งที่เอ๋ยตื่นเต้นแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้ท่านมาในวันนี้นะคะคุณมาร์คขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้เวลาค่ะยินดีอย่างยิ่งครับผมและแน่นอนนะคะเมื่อเราพูดถึงกรอบของรัฐธรรมนูญต้องคุยกับทาง NGO กลุ่มนี้จริงๆนะคะคุณประพิชญานันท์จารุอริยานนท์เจ้าหน้าที่รณรงค์จากคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือทร.ท.ค่ะสวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๋ยจะขออนุญาตเรียกคุณนกตลอดการเสวนาในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากๆที่ทางครช.ให้เวลาพวกเรานะคะแน่นอนทั้งการรณรงค์ทั้งการพยายามแก้ไขและการทำความเข้าใจครช.เป็นหนึ่งใน NGO ที่เรานึกถึงอยู่เสมอนะคะและเมื่อพูดถึงคนที่เป็นหน้าด่านคนที่เจอกับกระบวนการต้นน้ำจริงๆเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะรู้จักกับอาชีพหนึ่งกับคนที่ทำงานคนหนึ่งที่เอ๋ยเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยหรือเจอกับเขานั่นคือคนที่คอยดูแลcase manager คนที่คอยดูแลผู้เสียหายหรือผู้ที่ใช้บริการในคดีอาญาต่างๆนั่นเองวันนี้นะคะเราได้เจอกับเธอและได้พูดคุยกับเธอกันตรงๆเลยค่ะกับคุณจอมเทียนจันสมรักนะคะคุณจอมเทียนเป็น case manager และแน่นอนว่าร่วมงานโดยตรงกับทางชิโร่
Thailand กลุ่มที่รวบรวมนักกฎหมายเพื่อพูดคุยประเด็นในเรื่องของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศโดยเฉพาะและแน่นอนว่าวันนี้คุณจอมเทียนเป็น Founder of Break the Silence ด้วยค่ะคุณจอมเทียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแค่แนะนำคุณจอมเทียนก็เหนื่อยแล้ว ดังนั้นวันนี้ทุกท่านคะครบจริงๆเราจะได้เห็นมุมมองที่ครบถ้วนมากๆอย่างที่บอกต้นน้ำถึงปลายน้ำจริงๆนะคะแน่นอนปลายน้ำตรงนี้อีกคนนึงที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักไม่ใช่เพียงแต่ในบทบาทของนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองเท่านั้นแต่ในบทบาทของนักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในเรื่องของเจนเดอร์ประเด็นเรื่องของ Freedom of Speech การรณรงค์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยตรงด้วยเช่นกันวันนี้อยู่กับเธอแล้วค่ะชนทิชาแจ้งเร็วค่ะคุณลูกเกดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแค่แนะนำตัวก็เหนื่อยมากแล้วค่ะทุกท่านคะพอวิทยากรทั้ง4ท่านของเราวันนี้นะคะครบเครื่องและเอ่ยเชื่อว่าเราจะได้เห็นทุกมุมกันจริงๆดังนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเอ่ยจะขออนุญาตค่อยๆพาผู้ฟังทางนิติทัพประชาไทยและทางสนส.นะคะค่อยๆไต่เส้นไปกับเอ่ยค่ะเมื่อสักครู่เราเพิ่งได้รับรู้ข่าวดีของการแก้ไขข้อบังคับเรื่องการแต่งกายของทนายผู้หญิงใช่ไหมคะโอเคตอนนี้แต่งตัวให้สุภาพก็พอไม่ต้องมีใครมายุ่งเรื่องกับวงกางเกงของเราละแต่แน่นอนว่าเราไม่ได้พูดคุยกันแค่ข้อบังคับภายในสภาทนายความหรือเนติบัณฑิตค่ะคุณนกคะแต่เราอยากจะชวนทางครช.พูดคุยในมุมมองของกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยค่ะเอาจริงๆเลยค่ะคุณนกคะรัฐธรรมนูญไทยมันมีปัญหาในการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศขนาดนั้นเลยไหมคะคำนี้มันแรงไปหรือเปล่าคะเจอเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณเอ๋ยมากนะคะจริงๆอยากที่จะเล่าตั้งแต่ก่อนที่มันจะมาเป็นรัฐธรรมนูญเลยค่ะเพราะว่ารัฐธรรมนูญอ่ะมันเป็นเหมือนตัวกฎหมายใช่ไหมคะที่มันจะมีการใช้ภาษาทางกฎหมายเป็นภาษาที่แบบมีอิทธิพลเนาะในการอะไรอ่ะประเมินตัดสินต่างๆเนี่ยนะคะอยากจะเล่าแบบนี้ก่อนค่ะว่าเรื่องหัวข้อเนี้ยค่ะการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราอยากจะให้มาดูตรงเรื่องเพศก่อนนะคะคือเราอาจจะได้ยินเรื่องเนี้ยบ่อยแล้วแต่ว่าก็อยากจะให้มาเริ่มต้นด้วยกันนะคะว่าถ้าเราสืบย้อนกลับไปในเรื่องของเรื่องเพศเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่เป็นความรู้ความจริงหรือว่าเป็นเรื่องเล่าอ่ะที่อยู่ในสังคมแล้วก็เราอาจจะคุ้นเคยกับมันคือเรื่องเพศเนี่ยค่ะคำว่าเพศเนี่ยมันไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเนาะให้เราจินตนาการถึงว่าเวลาที่เราไปขุดค้นแบบว่าทางโบราณคดีใช่ไหมเราจะเปิดหน้าดินขึ้นมาทีละชั้นละชั้นละชั้นเราก็จะเห็นนะบริบทที่มันลายล้อมนะคะสิ่งของที่มันอยู่ใต้ดินนะหรือว่ามันโผล่พ้นดินมาแล้วก็ตามเนี่ยนะคะคือมันมีความแบบว่ามันมีเงื่อนไขอะทางประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมเนี่ยค่ะอย่างอันนึงอะที่เราอาจจะได้ยินบ่อยแล้วก็อาจจะไม่เคยนึกถึงมันเลยก็คือเราอะชอบคิดว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องตามธรรมชาติค่ะมันจะถูกเชื่อเนาะในแนวทางที่ว่าเนี่ยมันเป็นของมันแบบนี้แหละเพศเนี่ยก็คือในธรรมชาติก็มีเพศหญิงเพศชายแล้วก็มันก็ทำให้เกิดเป็นภาพของเพศนะคะเช่นเพศหญิงจะต้องมีเรื่องของความอ่อนโยนอ่อนไหวความเป็นแม่การดูแลใส่ใจครอบครัวสังคมสามารถที่จะตั้งท้องเนาะหรือว่ามีบุตรเขาเรียกว่าอะไรสืบพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยตามธรรมชาติได้ผู้ชายอาจจะมีภาพของความแข็งแกร่งแข็งแรงอ่ะความหื่นกระหายตามธรรมชาติหรือว่าเป็นนักรบนักสู้นักปกครองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คือพอเรามองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยค่ะเราก็อาจจะไม่ได้เห็นเนาะความเป็นการเมืองความขัดแย้งหรือว่าอำนาจที่มันอยู่ในเรื่องเล่าเรื่องจริงหรือว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศตรงเนี้ยนะคะก็จริงๆมีแบบว่าเป็นพวกหนังสือที่หรือว่างานวิจัยที่แนะนำนะคะจะเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของเพศวิถีประวัติศาสตร์เรื่องเพศแล้วก็เรื่องเพศในประวัติศาสตร์ไทยอะค่ะเป็นหนังสือที่เล่าถึงว่าความคิดเรื่องเพศในสังคมไทยเนี่ยมันมายังไงเราจะได้เข้าใจแบบบริบทที่มันเกิดขึ้นเนาะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเป็นเรื่องเมื่อผู้หญิงคิดจะมีหนวดการต่อสู้ความจริงเรื่องเพศในสภาผู้แทนราษฎรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องเพศมันไม่ใช่แค่เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเราแต่มันเกี่ยวกับสังคมแล้วก็เลยไปถึงพื้นที่การเมืองด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างในรัฐธรรมนูญเองอ่ะก็เป็นอีกพื้นที่นึงอ่ะที่แบบมันมีการตีกันเรื่องในเรื่องของความเข้าใจเรื่องเพศเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้มันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าเอ้ยแล้วการเข้าใจเรื่องเพศอะค่ะที่บอกว่าเพศเนี่ยเป็นธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็คือ
เดี๋ยวจะขอเล่าย่อๆนะคะถึงแม้มันจะยาวเกินว่าเรื่องเพศอันนี้ค่ะมันเกิดจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์อะที่เราอะเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไปจัดหมวดหมู่สร้างคำอธิบายแล้วก็จัดประเภทสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะทีนี้พอวิทยาศาสตร์เนี่ยมันพยายามทำสิ่งนี้เนาะมันก็ทำให้ไอ้ข้อมูลชุดนึงอะค่ะมันกลายมาเป็นความรู้แล้วพอมันถูกอะไรอะพูดซ้ำๆหรือว่าถ่ายทอดไปเรื่อยๆอะบางครั้งคนก็จะเชื่อเป็นแบบนั้นไปเลยอย่างที่เราแบบไม่ตั้งข้อสงสัยกับคำพูดหรือว่าเรื่องเล่าพวกนี้ทีนี้พอมันเกิดมาเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งแล้วอ่ะมันก็ทำให้ไอ้ชุดคำอธิบายอื่นๆนะคะถูกไม่ถูกให้ความสำคัญหรือว่ามองว่าผิดหรืออาจจะอยู่ลำดับชั้นที่ต่ำกว่าแล้วก็มีความรู้ชุดเดียวนี่แหละที่อธิบายเรื่องราวต่างๆเนาะในสังคม ขอโทษค่ะทีนี้พอมันเกิดไอ้เจ้าความรู้ตัวนี้นะคะมันก็เกิดการหยิบไปใช้ค่ะหยิบยืมไปใช้หรือว่าเอาไปทำซ้ำแล้วก็ทำให้มันมีขออภัยแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะกลับมาแล้วโอเคก็พอมันเกิดมาเป็นชุดความรู้ที่แบบถูกเอาไปทำซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดมาเป็นเขาเรียกว่าเอาไปใช้อ่ะค่ะโดยไม่ได้ตั้งคำถามกับมันเนาะจริงๆมีกรณีนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการที่เอาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้ต่อนะคะอาจจะยังไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแต่ว่าอยากที่จะเล่าให้ฟังก็คือว่ามันมีคำวินิจฉัยศาลฎีกาที่157/2524อันนี้สามารถลองไปเอาตัวเลขไปเสิร์ชดูได้นะคะก็คือว่าเป็นกรณีที่ผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยค่ะอยากให้มีการรับรองเพศสถานะเนาะโดยพิจารณาคดีเนี่ยเขาก็แบบว่าเอาพูดง่ายๆก็อยากที่จะเปลี่ยนคำนำหน้าอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าอยากที่จะบอกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่ข้ามเพศมาแล้วคือเป็นผู้หญิงแต่ว่าการพิจารณาคดีอะค่ะระบุว่าเพศสถานะของคนเนี่ยที่จะได้รับการรับรองทางกฎหมายอะขึ้นอยู่กับเพศตอนเกิดแล้วก็ผู้พิพากษานะคะก็ใช้ความหมายทางพจนานุกรมค่ะบอกว่าผู้หญิงอ่ะคือบุคคลที่สามารถคลอดบุตรได้แต่คนนี้คลอดบุตรไม่ได้ก็เลยไม่ใช่ผู้หญิงแบบว่าเป็นผู้ชายที่ผ่าตัดแปลงเพศมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีอีกกรณีนึงที่น่าสนใจที่ทุกคนน่าจะแบบว่าสามารถเข้าถึงได้แบบเป็นสารคดีนะคะก็คือเรื่องชีวิตเคว้งคว้างของคนเพศกำกวมค่ะแล้วก็จะเห็นเรื่องเล่าของคนที่เป็นอินเตอร์เซ็กซ์นะคะหมายถึงว่ามีอวัยวะเพศนะคะที่อยู่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนาะในทางการแพทย์นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าเขาว่าถูกบังคับให้เลือกอะค่ะว่าจะเอาอันไหนจะหรือว่าบางครั้งเนี่ยตอนที่เขายังเลือกไม่ได้อะผู้ปกครองเนี่ยก็แบบรู้สึกว่าโอเคอยากมีลูกผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงไปแล้วกันอะไรแบบเนี้ยค่ะทีนี้พอมันเกิดแบบนั้นขึ้นมามันก็มีกระบวนการนะคะทางการที่เราจะเป็นพลเมืองอ่ะเนาะมันจะต้องมีกระบวนการในทางกฎหมายหรือว่าการรับรองของรัฐเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยเผชิญความยากลำบากแล้วก็แบบเหมือนอะไรอ่ะมันทำให้คนคนหนึ่งอ่ะมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยเรื่องของทางเพศแล้วก็ความไม่เข้าใจแบบเรื่องเพศนะคะในเขาเรียกว่าในระบบราชการหรือว่าในกระบวนการทางกฎหมายต่างๆเนี่ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่อยากจะยกมาว่าไอความเข้าใจเรื่องเพศอะที่เราไม่เคยตั้งคำถามกับมันอะพอวันนึงมันมาอะไรอะมีบทบาทในพื้นที่ของทางกฎหมายอะมันก็ส่งผลต่อชีวิตของคนอะในหลายๆระดับอะค่ะแล้วก็การมีคำอธิบายแค่อันเดียวเนี่ยมันก็อะไรอะเป็นการกีดกันคนนะคะให้เขาเรียกว่าให้ไม่สามารถได้รับสิทธิ์อย่างที่เขาควรจะได้รับประมาณนี้ค่ะขออภัยด้วยค่ะวันนี้เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เป็นรอบแรกประมาณนี้ก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนพคะความจริงเสียงชัดแจ๋วเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะโอเคค่ะทุกท่านคะหลายคนคิดรู้สึกว่าไม่เป็นไรไม่เห็นต้องมายุ่งวุ่นวายกับกฎหมายเลยขอแค่เรารักกันเราอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามแต่ไม่เห็นต้องไปยุ่งวุ่นวายกับกฎหมายเลยแต่สิ่งที่ทางคุณนพจากทางคอชปูให้เราเห็นนะคะเราเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคมันเริ่มมาวุ่นวายละตอนที่เราต้องการการพิทักษ์สิทธิ์ต้องการการใช้สิทธิ์ต้อ
้องการได้รับการปกป้องตามสิทธิ์ตามกฎหมายของเราจังหวะนี้ละค่ะเมื่อต้องมีการนิยามกันให้ชัดเจนเมื่อต้องมีการกำหนดบทบาทสถานะและหน้าที่เรื่องเพศจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะแล้วเมื่อเรื่องเพศเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการพูดคุยกันนะคะพื้นที่งานเสวนาในวันนี้จึงสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งเลยละค่ะตอนนี้นะคะเราได้พอมองเห็นกรอบของการที่มีตัวอย่างฎีกาที่ตีความและเห็นความสำคัญในเรื่องของการจำเป็นที่ต้องมานั่งคุยกันเรื่องของบริบทของเจนเดอร์หรือว่าเพศมากขึ้นในกฎหมายไทยละคราวนี้ค่ะเรามาลองพูดคุยกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นลองคุยกันด้วยน้ำเสียงของคนที่เขาเป็นคนคนหนึ่งมีเลือดเนื้อมีชีวิตและเกิดความเสียหายกับเขาขึ้นจริงๆว่าในวันที่เขาจะต้องไปที่สถานีตำรวจไปพูดคุยเรื่องนี้หลังจากที่เขาเป็นผู้เสียหายด้วยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกระบวนการมันเป็นยังไงและมันสุ่มเสี่ยงกับการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศยังไงบ้างเราจะไปฟังคุณจอมเทียนในสนามตรงนี้กันค่ะคุณจอมเทียนคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะอยากจะขอชวนมาดูปัญหากันก่อนนะคะว่าปัญหามันใหญ่ขนาดไหนจอมจะทำงานเป็นเคสแมเนเจอร์ในเคสที่เป็นความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศไปเลยเฉพาะเป็นหลักนะคะดังนั้นก็จะเห็นอคติทางเพศและการเลือกปฏิบัติทางเพศชัดมากในเคสที่เป็นที่มันจะมีความมายาคติเกี่ยวกับเรื่องเพศเข้ามาด้วยค่ะอย่างเช่นเคสเรฟนะคะหลายๆคนมักจะบอกว่าถูกข่มขืนก็ไปแจ้งความสิไม่เห็นจะยากเลยซึ่งพอเรามาดูในสถิติกันจริงๆแล้วอะค่ะเราจะพบว่าปี2020อะค่ะการแจ้งความทั่วประเทศเนี่ยมี 1,610 เคสอันนี้จากสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะแล้วมาถามว่าจำนวนเนี้ยมันเยอะไหมมันฟังดูเหมือนเยอะนะคะแต่ว่าความจริงแล้วอะค่ะมันมีการทำรีเสิร์ชขึ้นมาแล้วว่าปกติในเคสเพศแบบนี้ค่ะ 87% go under report คือ 87% จะไม่ได้รับการแจ้งความมีการไปแจ้งความเพียงแค่ 13% เท่านั้นถ้าอ้างอิงจากสถิติอันนี้ที่จริงทางชิโร่ค่ะเขียนรายงานของ UPR ไป เราเสนอแฟกต์อันนี้ค่ะไปในปี2020เนาะ2021ค่ะดังนั้นมันก็จะมีเคสประมาณ 1,775 เคสในปี2020ที่ไม่ได้เข้าแจ้งความค่ะ 1,775 เคสอันนี้ในเคสเพศนะคะในเคสเรฟอะค่ะดังนั้นเราก็จะมีเฉลี่ยมีคนถูกเรฟประมาณวันละ34คนแต่ไปแจ้งความแค่ 13% ถ้าไม่เอาเคสเรฟละค่ะถ้าเรามาดูเคสความรุนแรงในครอบครัวกันเราก็จะมีตัวเลขจาก OSCC ว่ามันมีเคสที่เดินเข้าไปหาสาธารณสุขเนี่ยประมาณ 14,000 เคส 14,000 เคสแต่มีตัวเลขไปแจ้งความแค่461เคสเราจะเห็นว่าตัวเลขมันต่างกันมากค่ะแล้วอันนี้มันก็ทำให้เราเกิดการตั้งคำถามว่าทำไมกระบวนการยุติธรรมมันไม่ทำให้คนรู้สึกปลอดภัยที่จะไปแจ้งความได้เยอะขนาดนี้แล้วมันก็จะไปสู่คำถามต่อไปว่าถ้าคนไม่ได้เข้าแจ้งความถ้าอัตราการแจ้งความมันน้อยขนาดนี้ใครบ้างที่กำลังสูญเสียสิทธิทางกฎหมายไปสิทธิของตัวเองอะค่ะแล้วมันมีคนกระทำกี่คนที่ไม่เคยได้เรียนรู้เลยว่าสิ่งที่ตัวเองทำมันผิดเราก็ลอยนวลต่อไปเรื่อยๆแล้วมันมีเด็กในสังคมที่เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่กี่คนนะคะเด็กพวกนี้กำลังได้เรียนรู้อะไรดังนั้นถ้าเรามาดูกันว่าสาเหตุอะไรที่มันทำให้เกิดการปัดอาการเลือกปฏิบัติทางเพศในกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นโดยทางจอมาค่ะก็จะเน้นไปที่ในเคสเพศเนาะตอนที่จริงจะมีมา3ข้อค่ะสาเหตุอันที่1เลยก็คือทัศนคติของเจ้าหน้าที่เองในกระบวนการยุติธรรมและทัศนคติของคนที่ออกแบบกระบวนการเหล่านั้นอันนี้จอมเคยทำโฟกัสกรุ๊ป10กลุ่มอะค่ะกับเจ้าพนักงานทั้งหมดเมื่อปี2021เนาะแล้วแฟกต์ข้อนี้ค่ะก็ออกมาจากทุกกลุ่มดังนั้นจอมจึงทำโฟกัสกรุ๊ปอันนี้มาแล้วค่ะเป็นการทำวิจัยงานหนึ่งจึงไม่ได้พูดออกมาลอยๆนะคะแล้วก็ข้อ2ค่ะ
ข้อ2ที่เห็นชัดมากเลยก็คือกระบวนการยุติธรรมไทยในชั้นต้นมันอยู่อย่างโดดเดี่ยวอะค่ะมันไม่ค่อยเกิดการร่วมมือกันกับกลุ่มอื่นๆที่จะเข้ามาช่วยให้เกิดการเข้ามาช่วยให้อคติทางเพศเหล่านี้มันน้อยลงหรือซัพพอร์ตคนกลุ่มต่างๆที่มีความต้องการที่หลากหลายอันเนื่องมาจากเหตุแห่งเพศได้มากขึ้นมันไม่มีการทำงานร่วมกันเหล่านี้เหมือนกับในโมเดลที่ดีกว่าที่เขาสามารถทำได้และข้อสุดท้ายค่ะเมื่อมันเกิดความรุนแรงมากขึ้นเมื่อมันเกิดการทำการเลือกปฏิบัติทางเพศเหล่านี้เราไม่มีช่องทางการร้องเรียนที่สามารถร้องเรียนได้อย่างปลอดภัยโปร่งใสและมีคนนำมาแก้ไขจริงเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ในดีดนิ้วมือเดียวอยู่แล้วค่ะมันต้องค่อยๆไปเนาะแต่การจะค่อยๆไปเหล่านี้มันไม่มีช่องทางที่ทำให้เราทำได้ดังนั้นถ้าเรามาดูที่ข้อหนึ่งอะค่ะเรื่องของทัศนคติหรือว่า mindset ที่มันถูกฝังมาตั้งแต่เหมือนที่ท่านแรกได้พูดไปอะค่ะว่าการเลี้ยงดูการกล่อมเกลาของเราตั้งแต่เด็กจนโตเนอะมันมีรากมาจากวัฒนธรรมปิตาธิปไตยความเชื่อแบบชายเป็นใหญ่อำนาจนิยมอะค่ะความไม่เท่าเทียมทางเพศบรรทัดฐานทางเพศกล่องของเพศสองกล่องที่คุณจะต้องถูกจับยัดลงไปมันไม่ใช่แค่คนที่ไปใช้กระบวนการยุติธรรมเท่านั้นที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่คนที่ทำงานและคนที่ออกแบบสิ่งเหล่านี้ก็มีอะไรแบบนี้อยู่ค่ะแล้วมันก็จะส่งผลออกมาชัดมากโดยไม่ใช่แค่ส่งผลกับผู้หญิงส่งผลกับคนทุกเพศถ้าจะให้จอมยกตัวอย่างเมื่อมีผู้หญิงคนนึงหรือคนที่ดูเหมือนผู้หญิงอย่างเช่นจอมเป็นนอนไบนารี่อย่างเงี้ยค่ะแต่จอมมีลักษณะที่เป็นเฟมินีนเนาะเวลาจอมเดินเข้าไปสมมติจอมเดินไปแจ้งความเรื่องแบบถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือใดๆมาสิ่งที่จะเจอบ่อยก็คือตำรวจจะมองก่อนสวยพอถูกล่วงละเมิดไหมอ้วนไปหรือเปล่าอ้วนแบบนี้ดูเหมือนจะถูกล่วงละเมิดจริงหรอคุณทำอาชีพอะไรมันมีอคติทางเพศที่อินเกรนที่มันอยู่ในส่วนลึกมากอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะจัดออกมาก่อนแล้วอย่างจอมเคยมีเคสที่เขาทำอาชีพที่ไม่ได้เป็นหญิงดีตามกรอบเนาะเป็นนางแบบนู้ทำอะไรแบบเนี้ยค่ะพอไปแจ้งความปุ๊บตำรวจถามว่าตกลงเงินไม่ได้หรอก็เลยมาแจ้งแล้วก็ไม่ยอมรับแจ้งความเคสก็ต้องวิ่งไปร้องเรียนที่อื่นต่อไปอันนี้ในชั้นต้นนะคะพอเป็นเคสผู้ชายอันนี้ในมันมีเคสที่เป็นชายแท้เลยนะคะมหาจอมหลายเคสเนาะเขาคำถามที่เขาถามกับจอมบ่อยเขามีสิทธิ์แจ้งความด้วยหรอในคดีทางเพศเพราะเขาเป็นผู้ชายเขามีสิทธิ์นี้ทางกฎหมายด้วยหรอถ้าเขาถูกเรฟเขาแจ้งความได้ไหมแล้วเขาก็กังวลมากว่าถ้าเขาไปแจ้งความตำรวจจะหัวเราะใส่เขาหรือเปล่าเหมือนการซัพพอร์ตของแนวคิดปิตาธิปไตยที่ทำให้เพศผู้ชายมีอิสระทางเพศยินดีกับเรื่องเพศมันทำให้เมื่อเขาไม่ยินดีกับเรื่องเพศขึ้นมาความไม่ยินดีของเขามันจะถูกรับฟังและได้รับการช่วยเหลืออะไรบ้างไหมอันนี้เป็นปัญหาที่เจอบ่อยค่ะแล้วพอมาสุดท้ายพอเรามาดูในกลุ่ม LGBT อันนี้เราก็จะเห็นชัดในทางกฎหมายด้วยเหมือนกันว่ามันก็จะมีมายาคติทางเพศแบบLGBT หาคนมาชอบได้ก็ดีแล้วหรือเปล่าทำไมต้องมาแจ้งความการข่มขืนระหว่างคู่รักเพศเดียวกันผู้หญิงเรฟผู้หญิงกฎหมายมีรองรับตรงนี้ไหมความรุนแรงในครอบครัว LGBT มีกฎหมายรองรับอันนี้หรือเปล่าถ้าเกิดมีเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในการอุปการะของพ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกันนะคะที่เขาเป็นการแต่งงานแบบ L เป็นคู่รักLGBT พ่อแม่คนนั้นนะคะหรือแม่กับแม่หรือพ่อกับพ่อจะสามารถเป็นตัวแทนทำงานช่วยดูแลลูกอะไรได้บ้างไหมระหว่างกระบวนการทางกฎหมายตำรวจจะฟังหรือเปล่ามันจะมีอะไรมันจะมีความรู้สึกมันจะมีมายาคติเหล่านี้ค่ะหลุดออกมาจากตำรวจและคนที่ทำงานเยอะมากอย่างจอมไปศาลครั้งล่าสุดเมื่อสองวันที่ผ่านมาเป็นเคสที่คุณแม่มาขอคำสั่งคุ้มครองให้ลูกเพราะว่าลูกถูกพ่อพาไปกระทำอนาจารใดๆก็ตามเนาะศาลถามมาว่าทำไมแจ้งความช้าจังแค่ 2-3 วันก็ควรจะต้องไปแจ้งแล้วไหมแม่ต้องรักลูกให้มากกว่านี้ทำไมแม่ไม่ทำงานให้มากกว่านี้มีการตั้งคำถามที่เกี่ยวโยงกับความเป็นแม่มีมายาคติที่คิดว่าผู้หญิงต้องไปแจ้งความในทันทีสิมันไม่ได้หลุดออกมาแค่ตำรวจนะคะแต่มันหลุดมาจากคนที่ทำงาน
บนบนด้วยค่ะเหมือนเราจะพูดแค่เรื่องตำรวจใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วค่ะสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ตรงนี้ในชั้นต้นมันเรากำลังพูดถึง access to justice การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในชั้นต้นแน่นอนค่ะเรามีมันเราก็จะพูดถึงแค่การก้าวขาเข้าไปที่โรงพักเนาะโรงพักมีตำรวจหญิงไหมทำไมโรงเรียนนายร้อยตำรวจหญิงถึงไม่รับนายร้อยตำรวจหญิงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอไม่มีตำรวจหญิงซึ่งควรจะเป็นคนที่มาดูแลเคสเรื่องเพศหรือเคสที่ผู้เสียหายต้องการตำรวจหญิงเราก็หาได้ยากมากเราต้องทำหนังสือไปร้องขอใครก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วกระบวนการยุติธรรมก็ล่าช้า justice delay is justice deny อะค่ะอันนี้เป็นเรื่องขำๆแม้แต่ห้องน้ำหญิงในสถานีตำรวจเองก็จะพังๆก็จะไฟดับเหมือนแบบมันไม่ใช่ที่ที่เฟรนลี่ให้เพศอื่นที่ไม่ใช่เพศชายเข้าไปสักเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ถามว่าเป็นความผิดของตำรวจไหมมันก็เราก็จะพูดไปถึงคนวางระบบด้วยนะคะแต่ access to justice เราไม่ได้ถึงแค่สถานีตำรวจเท่านั้นนะคะเดี๋ยวนี้จอมจะไปแล้วมันรวมหมายถึงการเดินทางมาสถานีตำรวจมันปลอดภัยสำหรับคนทุกเพศหรือเปล่าสถานีตำรวจที่อยู่ในซอกมุมลึกๆอันนึงรถเมล์เข้าไม่ถึงทางเข้าดำๆมืดๆมันปลอดภัยสำหรับผู้หญิงคนนึงที่มาแจ้งความจะเข้าไปไหมเวลาการแจ้งความที่จะเข้าถึงได้อะค่ะสำหรับผู้หญิงแต่ละคนที่ต้องลางานมาแจ้งความเขามีภาระอะไรที่บ้านมากต่างจากผู้ชายไหมเขาต้องดูแลลูกดูแลคนแก่ดูแลงานบ้านสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวที่ขัดขวางไม่ให้เขาก้าวเท้ามาถึงสถานีตำรวจได้ด้วยซ้ำซึ่งการถ้าเราจะสนับสนุนให้คนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้มันจะต้องมีการทำงานตรงส่วนนี้ด้วยค่ะที่จริงแล้วจอมมีรูปอันนึงไม่รู้ว่าใครเคยเห็นไหมที่มันเป็นรูปต้นแอปเปิลนะคะแล้วก็มีคนบันไดสองข้างเนาะแล้วก็มีเด็กพยายามเก็บลูกแอปเปิลนะอันนี้เป็นอันที่เราพูดคุยกันบ่อยมากค่ะซึ่งเราจะพูดถึง equity ส่วนมากคนจะพูดถึงความเท่าเทียมแต่เรามองไปถึง equity ค่ะความเท่าเทียมเหมือนการ provide สิทธิเท่าๆกันให้กับคนทุกคนมันดูดีมันดูสวยงามแต่พอเรามองไปถึงมองให้ชัดว่าคนเราทุกคนพอเกิดมาแล้วสังคมไม่ได้ปฏิบัติกับเราอย่างเท่าเทียมกันอันนี้คือความเป็นจริงดังนั้นสิทธิบางอย่างอย่างด้วยความเป็นเหตุแห่งเพศค่ะผู้ชายก็อยู่ตรงนั้นนะผู้ชายเดินทางมาสถานีตำรวจยังไงก็ได้เนาะมืดอะไรเขาก็ไม่ได้รู้สึกกลัวแต่ผู้หญิงคนคนนึงที่จะมาภาระทางบ้านคำการไม่มีตำรวจหญิงสำหรับผู้ชายเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเขาไม่แคร์แต่สำหรับผู้หญิงและสำหรับคนอื่นๆมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจเลยก็ได้ว่าเขาอยากจะแจ้งความไหมอะค่ะดังนั้นการที่เรา provide choice การที่เรายอมรับว่ามันมีการเลือกปฏิบัติทางเพศอยู่การที่เราเก็บข้อมูลยอมรับในสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดไปพวกนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราสามารถนำสิ่งที่เราทำพลาดเหล่านั้นนะคะมาออกแบบมาดีไซน์ได้ว่าเราควรจะต้องprovideอะไรให้บ้างเราจะต้องแก้ไขอะไรอันนี้จะเป็นในส่วนของข้อหนึ่งนะคะพวก justice system ที่ถูกดีไซน์อ้อตอมลืมประเด็นสุดท้ายไปอะค่ะที่จะเจอบ่อยมากคือเรื่องshelter ค่ะเวลาที่มีเคสผู้ชายต้องการบ้านพักฉุกเฉินสำหรับผู้ชายหาไม่ได้นะคะมีแต่บ้านพักฉุกเฉินสำหรับแม่และเด็กค่ะ LGBT ก็หาไม่ได้ด้วยเหมือนกันแล้วในขณะที่เราเพิ่งเข้าแจ้งความแล้วอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วแบบมันยังไม่ไปถึงศาลนะคะมันก็จะมีบางทีมันก็จะมีการปกป้องคุ้มครองพยานพวกนี้ค่ะหรือต้องหาสถานที่ปลอดภัยเพราะมันก็จะมีการข่มขู่มีการใช้เส้นสายเนาะมีทริกอะไรเยอะมากอยู่แล้วเราพอจะหาที่ปลอดภัยให้ผู้หญิงได้เนาะแต่เพศอื่นๆ LGBT และผู้ชายจะไปไหนอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยค่ะรอบแรกไว้ท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะยาวไปไหมที่เหลือซ้ายไม่เลยค่ะคุณจอมกำลังสนุกเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทุกท่านคะมันเลยทำให้เราได้เห็นภาพเลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมมันไม่ใช่แค่ตรงไปแจ้งความละมันตั้งแต่เขาตัดสินใจเลยเนาะว่าจะก้าวเท้าออกจากบ้านไปขาความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายหรือว่าไปแจ้งตำรวจไหมเป็นการทำให้เราขยายภาพได้เห็นเส้นทั้งเรื่องเหมือนกันนะคะเมื่อเราเห็นปัญหาทั้งเรื่องเมื่อเราเห็นเส้นทางตลอดทั้งเส้นค่ะ
เราจะได้เคลียร์กันไปทีละจุดทีละจุดทีละจุดว่าจริงๆแล้วเราหลงลืมตรงไหนไปบ้างหรือเปล่าขอบคุณคุณจอมมากเลยค่ะที่ช่วยดึงประเด็นนี้กลับขึ้นมาด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะและเมื่อสักครู่นะคะเป็นมุมมองของฝั่งของ case manager มุมมองของผู้ที่ไปใช้บริการคราวนี้ค่ะเรามีมุมมองของผู้ที่ให้บริการมานำเสนอด้วยเช่นเดียวกันค่ะได้คุยเบื้องต้นกับคุณมาร์คนะคะว่าตอนนี้มันฟังดูมีข้อท้าทายเยอะมากมีข้อที่เราต้องพัฒนากันต่อไปเยอะมากแต่มันก็มีมุมมองที่ดีจุดที่พัฒนาแล้วแล้วมีข่าวดีอยู่ด้วยเช่นเดียวกันวันนี้คุณมาร์คจะพาเราค่อยๆไปถอดรื้อดูกันค่ะว่าจุดไหนที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างและจุดไหนกำลังรอการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายนี้กันค่ะคุณมาร์คคะเชิญเลยค่ะขอบคุณครับอย่างแรกก็ต้องขอบคุณก่อนนะครับเพราะว่าผมชอบเวทีเสวนาแบบนี้เพราะว่าบางทีเราคุยกันแต่นักกฎหมายก็จะพูดกันเรื่องเดิมๆอยู่ในกรอบเดิมๆเพราะฉะนั้นการได้ฟังเสียงสะท้อนจากคนที่ทำหน้างานคนที่เจอปัญหาจริงๆมาสะท้อนเนี่ยมันก็นำไปสู่กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยอย่างที่หนึ่งแต่ผมมีสองเรื่องก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาอย่างที่หนึ่งก็คือ เรื่องที่บอกว่าเป็นความดีใจว่าสภาทนายอาจจะเปลี่ยนแล้วนะผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในสำนักงานอัยการสูงสุดผมเป็นคนยกร่างระเบียบเรื่องการแต่งกายเหมือนกันสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยก็ต้องว่าความโดยการใส่ชุดเข้าไปเหมือนกันสำนักงานอัยการสูงสุดแก้แล้วว่าผู้หญิงใส่กางเกงไปทำงานได้แต่ปัจจุบันอัยการผู้หญิงยังคงต้องใส่กระโปรงไปทำงานอยู่สาเหตุเพราะว่ามันมีพระราชบัญญัติคุยเนติบัณฑิตตอนนี้ทั้งทนายความและอัยการใส่คุยเนติบัณฑิตในฐานะไม่ว่าจะเป็นสามัญสมาชิกหรือคนที่ผ่านเนก็ผ่านวิสามัญสมาชิกคนที่ไม่ได้ผ่านเนได้ตัวทนายก็เป็นวิสามัญสมาชิกมันมีพรบคุยเนปี79นะ22479แล้วก็ในพรบคุยเนเนี่ยมันจะมีการพูดถึงในส่วนของพระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภาปี2507เนี่ยกำหนดให้ออกข้อบังคับได้ตามมาตรา8นั้นก็กำหนดว่ามันมีข้อบังคับในข้อ17วงเล็บ2ที่ต้องบอกว่าต้องใส่กระโปรงผมเลยไม่แน่ใจว่ากรณีที่สภาทนายรับว่าจะไปแก้ในส่วนข้อระเบียบนะมันก็จะเป็นเหมือนของอัยการก็คือระเบียบภายในบอกให้คุณน่ะใส่ได้คุณไปทำงานในฐานะทนายความก็ใส่ได้ไปในฐานะพนักงานอัยการคุณจะลงพื้นที่ใส่กางเกงได้แต่ในห้องพิจารณาผมยังไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเพราะว่าสภาทนายไม่น่าจะมีอำนาจในการเข้าไปแก้ข้อบังคับของเนติบัณฑิตยสภาในข้อ17อนุ2อันนี้แจ้งให้ทราบก่อนว่านี่ก็เป็นพาร์ทนึงว่าอาจจะเป็นจะต้องขับเคลื่อนถึงกระบวนการที่จำเป็นจะต้องปรับตัวพระราชบัญญัติไหมมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเกินกำลังของตัวสภาทนายความเองด้วยซ้ำไปอันนั้นก็เป็นประเด็นที่1แต่ว่าเป็นเรื่องน่ารักที่อย่างน้อยๆสภาทนายความก็รับและเห็นเป็นประเด็นนะครับที่จะขับเคลื่อนว่าเฮ้ย gender equality ควรต้องมีประเด็นที่2ผมชอบประเด็นที่คุณจอมพูดถึงเรื่องเรฟนะครับผมเคยชี้แจงประเด็นเรื่องของสถิติทางเพศด้วยปัจจุบันก็ทำอยู่คดีเยาวชนนะครับแล้วก็จับกฎหมายก่อนที่จะเข้าประชุมนี้ก็ทำกับคณะ Majestic ที่ตั้งโดยรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของเด็กแล้วก็เคยนำเสนอปัญหาในเวทีสหประชาชาติที่นิวยอร์กเรามีปัญหาเรื่องเรฟแล้วปรากฏว่าบ้านเรามันมีมายาคติอันนึงก็คือทำไมสถิติเมื่อกี้ที่ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคุณจอมบอกว่ามี1,775เคสนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้มีการมาแจ้งก็ประมาณ 87% ประเด็นหนึ่งผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นมายาคติของคนไทยเลยด้วยซ้ำไปว่าการถูกกระทำทางเพศเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเสียหายแต่ผู้ชายไม่เสียหายดังนั้นสุดท้ายเขาก็เลยรู้สึกว่าการที่เขาบอกออกไปเนี่ยมันมีแต่เจ็บตัวกับเจ็บตัวผมยกตัวอย่างมาเป็นอัยการอยู่ที่เชียงรายนะปัจจุบันอยู่ที่เชียงรายมีคดีที่เป็นรุมโทรมหญิงค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ปรากฏว่าในข้อที่จริงคือเด็กผู้หญิงยินยอมคำถามคือถ้ามันเข้ามาสู่กระบวนการแจ้งแล้วมาให้การในชั้นพนักงานสอบสวนหรือไต่สวนในชั้นศาลแล้วถ้าปรากฏในข้อที่จริงมันเป็นความผิดตามกฎหมายแน่นอนแหละว่าคุณมีเพศสัมพันธ์กับเด็กอายุต่ำกว่า13ปีแต่เวลาผู้หญิงต้องมาบอกคนอื่นว่าฉันก็เป็นคนที่ยอมเขานะถ้าอันนี้เป็นกรณีที่ยินยอมก็เป็นความผิดตามกฎหมายก็เป็นปัญหาอีกในกรณีที่เป็นเรฟไม่ยินยอมก็เป็นความผิดตามกฎหมายอีกมันเหมือนกับไม่ว่าจะหันไปทางไหนบริบทของสังคมกลับมองว่าผู้หญิงเมื่อถูกกระทำทางเพศปุ๊บแล้วคุณกลายเป็นเหยื่อเสมอแล้วเขาก็รู้สึกว่าดันออกไปปุ๊บก็มีแต่เสียกับเสียอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นปัญหานะครับทีนี้ขออนุญาตไปที่ตัว PowerPoint ไม่ทราบขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับขึ้นนะครับผมช่วงแรกอาจจะขออนุญาตพูดในส่วนของจะพูดในส่วนของ
ขอโทษนะครับโอเคประเด็นที่จะพูดอาจจะแตะแค่2เรื่องก่อนก็คือเรื่องของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เรื่องของวิวัฒนาการความเสมอภาคนะครับที่บอกว่าบางอันเนี่ยเราจะเห็นว่าวิวัฒนาการในอดีตที่หญิงดูภายใต้บริบทแบบ patriarchy นะปิตาธิปไตยคือสุดท้ายแล้วผู้ชายต้องเป็นใหญ่ครองเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีความที่มันค่อยๆขยับขึ้นนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ผมให้ดูเรื่องกระบวนการยุติธรรมก่อนว่าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นบางท่านอาจจะเพิ่งทราบเคยได้ยินไหมครับว่าที่ประธานศาลฎีกาผู้หญิงคนแรกในประเทศไทยคือท่านเวทนีชโลธรก็เป็นประธานศาลฎีกาคนแรกที่เป็นผู้หญิงของไทยในประวัติศาสตร์เพิ่งเป็นเมื่อปี2563เองนะครับหรือปัจจุบันของสำนักงานอัยการสูงสุดเองก็จะเป็นท่านนาเรตันเสถียรก็เป็นอัยการสูงสุดที่เป็นผู้หญิงคนแรกสาเหตุเป็นเพราะว่ากระบวนการสมัยก่อนไม่ได้อนุญาตให้ผู้หญิงสามารถสมัครสอบเป็นตำรวจเป็นอัยการเป็นผู้พิพากษาได้เลยไม่ต่างกันผมเรียนปริญญาเอกที่อังกฤษอาจารย์ผมก็เพิ่งเป็นประธานศาลฎีกาผู้หญิงคนแรกของประเทศอังกฤษท่านชื่อBaroness Hale of Richmond นะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์อังกฤษประมาณเกือบ100ปี800กว่าปี900ปีที่มีประเทศเป็นประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้ผู้หญิงเหมือนกันเพราะฉะนั้นลักษณะโครงสร้างแบบนี้ไม่ได้เป็นเฉพาะไทยหลายๆที่ทั่วโลกผู้หญิงสมัยก่อนไม่มีแม้กระทั่งสิทธิในการเลือกตั้งก็มามีสิทธิในการเลือกตั้งไม่มีสิทธิในการเป็นตำรวจเป็นอัยการเป็นศาลก็เข้ามามีสิทธิในการเป็นตำรวจเป็นอัยการและเป็นศาลเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างคืบคลานมาแบบช้าๆแต่อย่างประเด็นที่บอกครับว่าปัจจุบันก็เริ่มมีแล้วก็ในตอนที่ท่านเวทีชโลธรเป็นประธานศาลฎีกาเนี่ยก็มีรองประธานศาลฎีกาที่เป็นผู้หญิงหลายท่านแล้วต้องอย่างผมเป็นอัยการมาปีนี้ปีที่18ตอนผมเข้ามาเป็นอัยการอัตราส่วนของอัยการผู้หญิงกับอัยการผู้ชายที่สอบเข้าได้กลายเป็นอัตราส่วนผู้หญิงมีมากกว่าอัยการผู้ชายนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าผู้หญิงมีความฉลาดรอบรู้ในเรื่องทางกฎหมายเนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าพาร์ทนี้เป็นเรื่องค่อนข้างน่ายินดีในเชิงของบริบทของตัวสังคมที่เริ่มเปิดให้ประเด็นถัดมาผมเห็นเหมือนกับที่คุณจอมพูดแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับโรงเรียนในร้อยตำรวจอนุญาตให้ผู้หญิงเป็นตำรวจอยู่เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจอยู่แค่10ปีแล้วก็ไม่อนุญาตมาแล้วสักพักใหญ่แต่ว่าในกฎหมายเนี่ยมันกำหนดไว้ในวิธีพิจารณาความอาญามาตรา80ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็น85นะครับนะกับมาตรา133วรรค4ถ้าเป็น88เนี่ยพูดถึง85เนี่ยพูดถึงเรื่องของการค้นตัวถ้าเป็นผู้หญิงต้องค้นตัวโดยพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้หญิงถ้าเป็นการสอบปากคำตามมาตรา133วรรค4เนี่ยถ้าเป็นการสอบปากคำผู้หญิงก็ต้องทำโดยพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันมีพนักงานสอบสวนที่เป็นผู้หญิงอยู่แต่ถามว่ากรณีที่ไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปเรียนในโรงเรียนในร้อยตำรวจมีผลไหมผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเหมือนเราเอาคนที่จบอะไรมาก็ได้แล้วก็อยู่ดีๆมาเป็นพยาบาลแล้วคุณค่อยมาเทรนเขาให้เป็นพยาบาลเขาก็จะรู้ข้อมูลเบื้องต้นการเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจเป็นการเรียนเขาเรียกวิชา policing นะวิชาการตำรวจทำให้บุคคลคนหนึ่งมีความรู้มีสกิลเฉพาะด้านมากกว่ากรณีที่คุณรับผู้หญิงเข้ามาแล้วก็เข้ามาเทรนเขาแล้วทำให้เป็นตำรวจที่เป็นตำรวจหญิงอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการที่เมื่อในกฎหมายตามบทบัญญัติที่ผมพูดไปเบื้องต้นเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้ผู้หญิงกฎหมายกำหนดมันเป็น compulsory requirement คือข้อบังคับที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีก็ควรจะต้องหาคนที่มีศักยภาพตามหลักเกณฑ์และทั้งทั้งทฤษฎีแล้วก็ทางปฏิบัติเนี่ยที่เป็นการยอมรับกันทั่วโลกว่าบุคคลที่ผ่านการเรียนในวิชา policing หรือการตำรวจเนี่ยน่าจะสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นก็เห็นควรว่าควรจะมีการอนุญาตให้ผู้หญิงกลับมามีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเรียนในระบบได้นะครับอันถัดมาเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ที่มีในพื้นที่เสี่ยงภัยอันนี้ก็ต่างหน่วยงานก็มีแนวโน้มต่างกันไปในสำนักงานอัยการไม่อนุญาตนะไม่อนุญาตอะป้องกันไม่ให้ผู้หญิงเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้าจำเป็นต้องมีการโยกย้ายเพราะรู้สึกว่าเสี่ยงเกินไปแต่บางหน่วยบอกไม่เกี่ยวเป็น gender equality เพราะฉะนั้นถึงคุณเป็นผู้หญิงจะต้องลงไปปัตตานีนราธิวาสยะลาคุณก็ต้องลงไปอันนี้ก็แล้วแต่พื้นที่ว่าแต่ละหน่วยจะมีวิธีคิดในส่วนดังกล่าวยังไงแต่ถามว่าเป็นประเด็นที่มีนโยบายในการดําเนินการที่แตกต่างกันถ้าถามผมเรื่องนี้มันไม่ถึงกับเป็นการเลือกปฏิบัติคือถ้าถามผมนะมันอาจจะเป็นการเลือกปฏิบัติแต่ถ้ารัฐธรรมนูญหรือกฎที่เป็นกฎสากลเนี่ยนะครับในเรื่องของพอเราพูดถึงกฎสากลน่าจะพูดถึง Universal Declaration on Human Rights นะก็คือเรื่องปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเราพูดถึงการเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมเราไม่ได้พูดเฉพาะเรื่องการเลือกปฏิบัติเฉยๆแต่มันต้องไม่เป็นธรรมด้วยนะถึงจะเป็นประเด็นที่กฎหมายห้ามไว้ทีนี้ผมมาอัปเดตให้ดูนิดนึงวิวัฒนาการความเสมอภาคนะครับเมื่อกี้ประเด็นที่คุณจอมถามเรื่องของแต่เดิมในกฎหมายใช้คำว่าชายใดข่มขืนหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนแสดงว่าสมัยก่อนผู้ชายเท่านั้นที่เป็นผู้กระทำความผิดฐานข่มขืนได้แต่ว่าตอนหลังมีการเปลี่ยนชายใดข่มขืนผู้อื่นจนปัจจุบันใช้คำว่าผู้ใดข่มขืนผู้อื่นดังนั้นปัจจุบันข่มขืนได้หมดครับคุณจะเป็น LGBTQ+ หรือคุณจะเป็นหญิงข่มขืนชายหรือจะเป็นหญิงข่มขืนหญิงสามารถเป็นองค์ประกอบตามความผิดตามกฎหมายได้เพราะฉะนั้นถ้าถามผมในเรื่องของการที่เป็นเรฟเนี่ยองค์ประกอบที่เป็นการกระทำความผิดที่เป็นการข่มขืนอันนี้เป็น genderless ล่ะไม่มีเรื่องของเพศเข้ามาเกี่ยวคุณจะเป็นเพศไหนไม่ว่าจะเป็นเพศทางเลือกหรือไม่เพศทางเลือกหรือเป็นชายจริงหญิงแท้คุณล้วนแต่เป็นบุคคลที่กฎหมายคอนดักในกระบวนการว่านี่คือ criminal activity กระทำความผิดรับโทษเท่ากันถ้าถามผมเคสนี้มันทำให้เห็นชัดเจนในเรื่องของการที่เป็น genderless นะครับอันนี้ค่อนข้างเคลียร์ถัดมาเรื่องกรณีของเหตุการฟ้องหย่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าเป็นผู้เหตุในการเป็นปฏิเหตุในการเป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภรรยาและเป็นเหตุหย่าได้เนี่ยอยู่ในมาตรา1516ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่เดิมเนี่ยนะครับถ้าผู้หญิงไปคบชู้ผู้ชายฟ้องหย่าได้เลยแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะใช้คำว่าชายต้องเลี้ยงดูยกย่องผู้อื่นฉันภรรยาแสดงว่าถ้าเอาไปเก็บซ่อนไว้ในอพาร์ตเมนต์ไม่เคยพาไปออกงานที่ไหนเลยสมัยก่อนฟ้องหย่าไม่ได้แต่ตอนหลังนะเมื่อแก้มาประมาณสักเมื่อ15ปีที่แล้วปี2550ใช้คำว่าสามีหรือภรรยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภรรยาหรือสามีนั่นหมายความว่าต่อไปนี้เธอกับฉันเท่ากันใครจับใครว่ามีคนอื่นนอกใจได้ถือว่าเป็นการกระทำที่เป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้เหมือนกันอันนี้ก็ทำให้เห็นได้ว่ากฎหมายค่อยๆขยับเข้ามาแต่ว่าเมื่อเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วถัดมาเรื่องของการป้องกันศักดิ์ศรีอันนี้เห็นชัดเจนคำพิพากษาฎีกาสมัยก่อนเลยโดยเฉพาะสมัยประมาณปี24ปลาย2479 2478นะครับบอกว่าผู้ชายคบภรรยาตัวเองกำลังมีเพศสัมพันธ์กับชายชู้ฆ่าทิ้งได้เลยแล้วก็ฆ่าได้เรียบร้อยแล้วก็อ้างด้วยเหตุในคำพิพากษาฎีกาบอกว่าเนี่ยถือเป็นการป้องกันศักดิ์ศรีของผู้ชายแต่เวลากรณีที่เป็นผู้หญิงทำฆ่าเมียน้อยในระหว่างกำลังเสพสมกับสามีตัวเองคำพิพากษาฎีกาสมัยโบราณกลับบอกว่าคุณอ้างป้องกันไม่ได้มันทำให้เหมือนกับผู้หญิงไม่มีศักดิ์ศรีอะที่คุณจะไปอ้างป้องกันได้แต่มันเป็นกรณีที่ทำให้คุณโกรธไงคุณก็แค่บันดาลโทสะและเป็นเหตุในการลดโทษแต่มีคำพิพากษาฎีกาที่มีการเปลี่ยนในคำพิพากษาฎีกาคดีนี้นะครับฎีกาที่683861/47เนี่ยคดีเป็นกรณีที่ผู้หญิงไปกระทำต่อบุคคลก็คือกระทำกับเมียน้อยเนี่ยแหละนะแต่ว่าในคดีนี้ปรากฏว่าเขาไม่ได้กำลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่นะแต่คำพิพากษาฎีกาเขียนล่วงไปจนถึงให้เห็นว่าศาลใช้คำว่าทั้งชายและหญิงต่างก็มีสิทธิในการป้องกันเกียรติของตัวเองเหมือนกันแต่เนื่องจากคดีนี้เขาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์คุณไม่ได้เข้าไปเจอเขาในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์กันจึงไม่เข้ากระบวนการของเรื่องที่จะไปอ้างป้องกันได้แต่เป็นบันดาลโทสะแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คืออย่างน้อยๆคำพิพากษาคดีนี้ต้องการจะแสดงให้เห็นด้วยว่าต่อไปนี้ผู้ชายและผู้หญิงเท่าเทียมกันนะดังนั้นถ้าเป็นกรณีที่ผู้ชายไปฆ่าชู้แล้วก็อ้างป้องกันผู้หญิงก็สามารถฆ่าเมียน้อยเพื่อเป็นลักษณะของการอ้างป้องกันผมไม่ได้กำลังจะยุว่าจะต้องใช้วิธีนี้ในการแก้ปัญหาแต่ผมกำลังจะบอกว่าวิธีการในการที่ศาลมองว่าผู้ชายกับผู้หญิงเป็นมนุษย์ที่ควรจะอ้างสิทธิ์ในเรื่องป้องกันได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนผู้ชายอ้างป้องกันได้ว่าเป็นเกียรติผู้หญิงบอกไม่ได้เป็นเรื่องบันดาลโทสะปัจจุบันอันนี้เป็น mindset แล้วก็กระบวนการคิดของศาลที่ของศาลฎีกาที่ปรับให้ gender มันดีขึ้นนะครับถัดมาเรื่องของกระบวนการในการสอบสวนนะอันนี้ที่ผมพูดไว้ก็คือเรื่องเดิมพนักงานสอบสวนทั้งหมดเป็นชายเป็นคนดำเนินการทั้งหมดปัจจุบันการค้นตัวตามปวิยมาตรา85วรรค2นะครับแล้วก็การสอบคำให้การผู้เสียหายตามมาตรา133วรรค4ไม่ใช่134วรรค4นะครับต้องทำด้วยพนักงานสอบสวนที่เป็นหญิงเท่านั้นคุณจะมาอ้างเหตุในกรณีของไม่มีพนักงานสอบสวนหญิงไม่ได้ปัจจุบันทุกสภ.นะครับสภ.คือสถานีตำรวจภูธรหรือสน.ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพก็จะมีพนักงานสอบสวนหญิงที่ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดไม่อย่างนั้นกระบวนการการสอบสวนก็จะไม่ชอบด้วยตัวกฎหมายแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าประเด็นนี้ย้อนกลับไปประเด็นเดิมคือมันยังทำให้เห็นได้ว่าเขาน่าจะได้เรียนวิชา policing แต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีความต่างนะครับยกตัวอย่างให้ท่านดูก็คือกรณีที่กฎหมายกำหนดเรื่องสัญชาติกฎหมายกำหนดไว้แค่ว่ามีเพียงกรณีที่หญิง
นะครับซึ่งเป็นต่างด้าวสมรสกับชายไทยถึงจะขอสัญชาติได้นั่นหมายความว่าถ้าผู้ชายอ่ะถ้าตัวผู้ชายเป็นคนไทยเหมือนคุณมีค่าพอที่จะสามารถดึงคนอื่นเข้ามาอยู่ในประเทศและได้รับสัญชาติได้แต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณเป็นหญิงไทยแต่คุณจะสมรสกับชายต่างชาติแล้วให้เข้ามาอยู่ด้วยมันกลายเป็นทำไม value ของผู้หญิงมันมีค่าน้อยเหรอผมยกตัวอย่างเช่นสมมติผมเป็นผู้หญิงไทยนะแล้วอย่างคุณจอมเป็นผู้หญิงไทยแล้วเกิดสมมติอยากสมรสกับคนที่เป็นจากบราซิลแล้วก็เขาก็อยากเข้ามาอยู่ประเทศไทยเคสนี้ชายต่างด้าวที่สมรสกับหญิงไทยจะขอสัญชาติด้วยเหตุสมรสไม่ได้แสดงว่าอันนี้เรายังเซตวาลูของผู้ชายกับผู้หญิงในกรณีของการได้สัญชาติซึ่งมีความไม่เท่ากันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะเป็นประเด็นที่คิดว่าจำเป็นจะต้องแก้ไขส่วนสิทธิของบุคคลชายขอบเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดไปพูดในส่วนถัดไปซึ่งแน่นอนว่าคงจะพูดอย่างที่เห็นนะครับก็เป็น LGBTQ+ ครับเบื้องต้นประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณม้าคะทุกท่านคะเราได้เห็นแล้วว่าในมุมมองเรื่องเดียวกันถ้าเรามีโอกาสได้ฟังหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งฝั่งของผู้ให้บริการและผู้รับบริการมันจะทั้งสนุกได้ข้อเท็จจริงที่มันหลากหลายแล้วก็ได้มุมที่มันลึกเข้าไปมากๆเลยนะคะอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะมันมีการสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของ career path หรือการเติบโตในหน้าที่การงานอยู่ซึ่งแน่นอนว่าในรูปแบบนี้นะคะกำลังเป็นข้อท้าทายไม่ใช่เพียงแค่ในวงการของพนักงานสืบสวนสอบสวนหรือตำรวจเท่านั้นแต่แม้แต่ในแวดวงวิชาการเองก็กำลังถูกตั้งคำถามในเรื่องของ career path ของผู้หญิงและผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยเช่นเดียวกันและเนี่ยที่คุณมาร์คเล่าให้พวกเราฟังค่ะมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความไร้กรอบของเพศหรือ genderless ก็มีให้เห็นมากขึ้นนั่นหมายถึงการพยายามทำให้เห็นว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศสภาพด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะวันนี้เราได้เห็นได้รับฟังแล้วว่าเมื่อพูดถึงกฎหมายที่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศมันมีหลายตัวหลายมุมมองมากจริงๆที่อยากจะชวนถกเถียงกันตั้งแต่เรื่องของสิทธิของคนเข้าเมืองจนถึงกฎหมายมรดกหรือแม้แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสมรสก็ตามทีดังนั้นนะคะจึงน่าสนใจมากที่โอกาสต่อไปเราน่าจะได้พูดคุยในตัวบทกฎหมายหรือพรบหรือแม้แต่กฎหมายลูกต่างๆที่กว้างไปมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณมากเลยค่ะคุณม้าคะอดใจรอฟังเรื่องต่อไปของคุณม้าสักครู่นะคะคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะวันนี้อย่างที่เราคุยกันไปว่าตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำจริงๆในรูปแบบของจะเรียกว่าเป็นผู้ใช้บริการก็แล้วก็ได้อยู่ใช่ไหมคะคุณลูกเกดค่ะผู้ใช้บริการเนาะในมุมมองของผู้ใช้บริการมีท่านหนึ่งที่อยู่กับเราค่ะเป็นนักเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองที่มีโอกาสได้เป็นผู้ใช้บริการในมุมมองของระบบราชทัณฑ์ซึ่งแน่นอนว่าเป็นมุมมองที่เรามีโอกาสได้พูดถึงกันน้อยมากๆแม้แต่การพูดถึงในแวดวงวิชาชีพของนักกฎหมายก็ตามดังนั้นนะคะยิ่งเป็นมุมมองของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศมันยิ่งแคบยิ่งน้อยลงไปใหญ่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะคุณลูกเกดคะเชิญเล่าให้พวกเราฟังได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเกดอาจจะขออนุญาตนะคะในการพูดถึงลำดับการพรีเซนต์ในวันนี้ก่อนนะคะก็โดยในวันนี้ค่ะประเด็นหลักๆเลยที่เกดอาจจะขออนุญาตแลกเปลี่ยนนะคะก็เป็นเรื่องของบทบาทและกิจกรรมนะคะทั้งผู้หญิงเองแล้วก็ LGBT เองนะคะที่เข้ามามีบทบาทเคลื่อนไหวประเด็นทางการเมืองในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็อาจจะชวนรีวิวนะคะประสบการณ์จริงเองเลยนะคะจากการที่ถูกเลือกปฏิบัตินะคะโดยประเด็นทางเพศแล้วก็อคติทางเพศนะคะของเจ้าพนักงานตำรวจเองนะคะแล้วก็ทั้งในชั้นของการสืบสวนสอบสวนนะคะก็อันนี้จะเป็นช่วงพาร์ทแรกนะที่เราได้พูดคุยแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันนะแล้วก็ในส่วนพาร์ทที่2เนี่ยก็อาจจะเป็นการแชร์เรื่องของประสบการณ์นะคะที่เคยมีโอกาสได้เข้าอยู่ข้างในเรือนจำนะราชทัณฑ์เนี่ยเรือนจำทันตสถานหญิงกลางนะคะถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เกรดคิดว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่สะท้อนให้เราเห็นถึงปัญหาเรื่องของการเรื่องปฏิบัติทางเพศแล้วก็เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศที่มันเกิดขึ้นในราชทัณฑ์ได้เป็นอย่างดีนะคะก็ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางทีมนิติฮับด้วยนะคะที่ชวนมาแลกเปลี่ยนในประเด็นนี้นะคะค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะคะลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วนะคะตอนนี้เนี่ยเก็บเป็นนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวด้านประชาธิปไตยแล้วก็ด้านสิทธิมนุษยชนนะคะเกตทำงานอยู่กับกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาใน 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีบทบาทได้
เข้ามาร่วมจัดการชุมนุมนะคะร่วมกับน้องๆนักกิจกรรมนักศึกษานะคะในระดับพื้นที่การชุมนุมนะคะซึ่งมันเลยทำให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าในช่วงที่ประเทศไทยกำลังมีวิกฤตเรื่องของปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจเองหรือปัญหาทางการเมืองเองค่ะนักกิจกรรมหญิงนะคะแล้วก็ LGBT เองเนี่ยโดยเฉพาะเยาวชนค่ะคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาได้เข้ามามีบทบาทนะทางการเมืองในการผลักวาระทางสังคมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะดังเห็นได้เลยค่ะว่าประเด็นต่างๆที่เขาผลักดันทำให้จะเป็นประเด็นที่มันค่อนข้างมีความอ่อนไหวนะคะอย่างมากนะในช่วงที่ผ่านมาอย่างการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะหรือว่าการเรียกร้องให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของเราเองนะคะหรือเท่านั้นไม่พอค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยังมีการผลักวาระสำคัญนะคะเพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศด้วยใช่ไหมคะแม้จะเป็นเรื่องของสมรสเท่าเทียมเองต่างๆนะคะแล้วก็การพยายามผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกเพศทุกวัยนะคะรวมไปถึงพื้นที่ปลอดภัยนะสำหรับเยาวชนคนหนุ่มสาวในรั้วสถาบันการศึกษาเองด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเลยที่น้องๆเนี่ยก็พยายามผลักดันกันมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องน่าเศร้ามากค่ะคือพวกเราเองเนี่ยคือในฐานะที่เป็นผู้หญิงนะนักเคลื่อนไหวแล้วก็ LGBT เองค่ะเราไม่ได้ถูกเลือกปฏิบัตินะคะโดยกระบวนการยุติธรรมแค่เพียงเพราะความคิดเห็นแตกต่างนะในประเด็นเรื่องทางการเมืองเท่านั้นนะแต่ว่าเราถูกเลือกปฏิบัติโดยมิติเรื่องของประเด็นเรื่องเจนเดอร์ประเด็นเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างต้องยอมรับค่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้หญิงแล้วก็ LGBT หลายคนถูกดำเนินคดีนะโดยการถูกตั้งข้อกล่าวหาจากการลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นประเด็นทางการเมืองนะคะแล้วประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เยอะมากนะคะตัวเกตเองค่ะก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกดำเนินคดีนะคะ28คดีจากการออกมาเรียกร้องเรื่องของการใช้สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกตรงนี้เหมือนกันนะคะเราก็เลยเห็นเลยมีประสบการณ์นะคะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลยของการเลือกปฏิบัตินะโดยอคติทางเพศโดยเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเองนะคะซึ่งต้องเรียนตามตรงว่าทุกครั้งที่มันมีเราเผชิญกับอุปสรรคหรือว่าเราเผชิญกับความท้าทายหรือว่าประสบการณ์ของการถูกเรื่องปฏิบัติทางเพศเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่ในเชิงของกายภาพอย่างเดียวอะแต่ว่ามันกระทบฝังลึกในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยของเรามันยิ่งทำให้เรารู้สึกเหมือนถูกลดทอนค่ะความเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของเราซึ่งวันนี้เนี่ยกิจเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่อยากจะมานำเสนอนะทั้งประสบการณ์ของตัวกิจเองแล้วก็ประสบการณ์ของน้องๆค่ะที่เจอเรื่องนี้นะคะเผื่ออาจจะได้เป็นหนึ่งในเวทีได้ทำข้อเสนอนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมนะประเด็นแรกเลยที่อยากพูดถึงค่ะก็คือเรื่องของการขาดความเซนซิทีฟนะคะความอ่อนไหวในประเด็นเรื่องเพศเนี่ยของเจ้าพนักงานค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนนะคะอย่างที่เรารู้กันค่ะว่านักกิจกรรมนะคะทางการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็ยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลค่ะก็มักจะถูกทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยนอกเครื่องแบบค่ะคอยสะกดรอยตามบ้างคอยติดตามบ้างใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องปกติมากที่มันเกิดขึ้นทั้งที่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะต้องยอมรับตามนี้เนาะอย่างตัวเกตเองอะค่ะมีประสบการณ์ของการถูกสะกดรอยตามโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบเนี่ยหลายรอบมากตั้งแต่ช่วงหลังรัฐประหารตอนปี2557เนี่ยจนถึงปัจจุบันนะคะบางครั้งเนี่ยก็จะมาโดยในสภาพรถตู้อะค่ะบางทีสภาพในรถตู้ฟิล์มดำๆมืดๆค่ะไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบางคันเนี่ยติดแผ่นป้ายทะเบียนหน้าหลังไม่ตรงกันนะคะแล้วก็มาในชุดนอกเครื่องแบบค่ะแล้วก็มาจอดอยู่หน้าบ้านนะคะสร้างความหวาดกลัวไม่ใช่แค่กับเรานะแต่ว่ากับครอบครัวของเราด้วยนะคะอันนี้คือสภาพสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเวลาที่เราพูดถึงขั้นตอนของการสืบสวนหาข่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับนักกิจกรรมหญิงแล้วก็ LGBT หลายๆคนก็คือเขาไม่คำนึงถึงความอ่อนไหวเรื่องความปลอดภัยหรือว่าเรื่องเพศสภาพของพวกเราเลยบางทีคุณลองคิดภาพนะเราเดินกลับบ้านตอนดึกเนี้ยค่ะแล้วก็มีผู้ชายนะคะมีผู้ชายซึ่งเราไม่คือณตอนนั้นเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเขาสะกดรอยตามเนี่ยเขาไม่ได้มาในชุดเครื่องแบบเขาไม่ได้มีสัญลักษณ์อะไรที่ระบุตัวตนใช่ไหมคะว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบางครั้งเนี่ยเราก็เกิดความหวาดกลัวแล้วก็ความสงสัยเอ้ยอันนี้เป็น
จรนะคะหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบกันแน่มันแยกไม่ออกเลยจริงๆนะคะซึ่งผลที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันทำให้พวกเราค่ะที่แบบเป็นนักกิจกรรมหญิงหรือ LGBT เนี่ยเราไม่สามารถใช้ชีวิตปกติอะในประเทศของเราได้อะทุกครั้งที่เราเดินบนท้องถนนเนี่ยโดยเฉพาะในเวลากลางค่ำกลางคืนนะคะแล้วก็ในช่วงที่การชุมนุมกำลังพีคเป็นกระแสเป็นกระแสสูงในสังคมเนี่ยเราต้องคอยระมัดระวังตลอดเลยว่าคนที่เดินตามเราเนี่ยเป็นใครเป็นโจรเป็นคนเห็นตาหรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบอันนี้มันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนอะบางครั้งค่ะเวลาที่เขาอยากได้ข้อมูลเนี่ยก็จะมีการโทรนะคะโทรถามข้อมูลต่างๆแล้วก็จะใช้คำพูดในเชิงของการคุกคามอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นบอกว่าทำไมช่วงนี้เนี่ยสวยจังเลยแวะมากินข้าวมากินกาแฟกับพี่หน่อยได้ไหมคิดว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราควรจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติในสังคมใช่ไหมคะที่ผู้หญิงนะคะหรือว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยต้องมารับข้อความนะคะหรือว่าคำเชิญชวนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชายนะคะด้วยข้อความเหล่านี้นะคะคุณลองคิดภาพว่าถ้าเป็นนักกิจกรรมชายเนี่ยเขาก็อาจจะเจอแค่โอเคโทรถามใช่ไหมคะเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับการชุมนุมต่างๆแต่ทำไมพอเป็นนักกิจกรรมหญิงหรือ LGBT เนี่ยบางทีมันมีข้อความที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศสภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโทรถามว่าโอเคช่วงนี้กลับบ้านตอนไหนให้พี่แวะไปส่งไหมอันนี้คือข้อความที่แบบมันเข้ามากับพวกเราโดยตลอดนะคะหรือบางครั้งนะคะมันก็จะมีข้อความอย่างเช่นเรื่องของการแสดงออกอย่างชัดเจนถึงอคติทางเพศนะคะอย่างเช่นการที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะไม่ควรที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองให้เปลืองตัวในขณะที่ประเทศไทยเองเนี่ยเราก็พูดถึงโอเคเรื่องสิทธิและสิทธิความเท่าเทียมกันนะของหญิงและชายใช่ไหมคะการมีการที่ผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมีบทบาททางการเมืองค่ะหรือว่ามีส่วนร่วมทางการเมืองเนี่ยคิดว่ามันควรจะเป็นเรื่องที่มันสามารถทำได้ทุกเพศใช่ไหมคะไม่ใช่แค่หญิงหรือชายด้วยซ้ำ LGBT ก็ควรจะทำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าทำไมอคติทางเพศหรือคำพูดเหล่านี้เนี่ยมันถึงหลุดออกมานะคะจากปากของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมอย่างตำรวจนะคะคำพูดการเมืองไม่ใช่งานของผู้หญิงนะคะอันนี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะคะบางกรณีเนี่ยก็อาจจะหนักหน่อยนะคือการที่เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเนี่ยถ่ายรูปผู้หญิงในพื้นที่การชุมนุมนะคะเมื่อเราเดินไปบอกเขาเนี่ยให้ลบภาพออกนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็บอกว่ารูปนี้พี่ไม่ใช้รายงานเจ้านายพี่หรอกพี่ขอใช้สำหรับตัวเองได้ไหมเป็น FC เพราะน้องสวยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักกิจกรรมหญิงนะคะบนพื้นที่การชุมนุมนะคะหรือว่าบางกรณีเนี่ยก็จะมีบางเคสนะที่รายงานคือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคอฝอเองนะผิวปากค่ะหรือเซลนะคะนักกิจกรรมหญิงนะคะในพื้นที่การชุมนุมนะคะหรือแบบบางคนเองเนี่ยเจอนอกเครื่องแบบนะเดินเข้ามาอบกอดโอบเอวบ้างหรือแบบโอบไหล่บ้างแสดงท่าทีของความสนิทสนมนะคะโดยที่ไม่ได้ระมัดระวังเลยว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเซนซิทีฟมากนะคะสำหรับพวกเรานะคะอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่อยากจะชวนตั้งคำถามนะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้นะคิดว่าเราอาจจะต้องตั้งคำถามไปถึงกระบวนการของการอบรมการให้ความรู้นะคะความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศนะคะต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะคะตั้งแต่เจ้าหน้าที่สืบสวนนะคะเจ้าหน้าที่สอบสวนนะคะหรือเจ้าหน้าที่คอสเองด้วยซ้ำนะคะอันนี้คิดว่ามันควรจะต้องกลับมารีวิวกันด้วยซ้ำว่าเอ้ยมันเกิดความผิดพลาดในกระบวนการขั้นตอนไหนบ้างที่มันทำให้สุดท้ายแล้วเจ้าที่ตำรวจเลือกที่จะใช้คำพูดเหล่านั้นพฤติกรรมเหล่านั้นนะโดยที่ไม่ได้รู้สึกเลยว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นประเด็นแรกที่อยากแชร์นะอีกประเด็นหนึ่งค่ะประเด็นสุดท้ายของรอบนี้นะคะที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าต้องยอมรับค่ะว่าปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียมีความสำคัญมากนะคะในการขับเคลื่อนวาระทางสังคมในทุกๆประเด็นเลยค่ะไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องของทางการเมืองเท่านั้นนะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพยากรเองประเด็นเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยโซเชียลมีเดียก็เข้ามามีบทบาทใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะคือต้องยอมรับเลยว่ามันมีกระบวนการ IO นะคะหรือว่าการใช้ข้อมูลข่าวสารในโลกอินเทอร์เน็ตในโลกออนไลน์มาโจมตีมาดิสเครดิตนะคะคนที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องของความเป็นธรรมในสังคมนะคะผู้หญิงและ LGBT เองนะคะหลายคนเนี่ยตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีในโลกออนไลน์นะคะโดยตัวเกตเองเนี่ยเกตตกเป็นเหยื่อของการถูกล่าแม่มดถูกใส่ร้ายว่าเป็นคนที่ชังชาติบ้างล่าสุดค่ะ
ลายคนอาจจะคุ้นค่ะก็คือตอนที่ขอย้อนท้าความไปตอนที่รัชกาลที่9สวรรคตนะคะเกตเองเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการถูกล่าแม่มดทางออนไลน์มีการโฟโต้ช็อปภาพเกตอะค่ะคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งนะที่ใส่ถ้าเกตจะไม่ผิดเนี่ยคือเขาใส่เสื้อสีส้มค่ะไปถวายไปลงนามถวายความไว้อาลัยให้กับรัชกาลที่9ตอนสวรรคตใช่ไหมคะแล้วก็มาเปรียบเทียบก็เป็นภาพเกตเป็นหน้าเกตซึ่งนั่นคือเฟกนิวส์ค่ะทุกท่านคือไม่ต้องสงสัยเลยมันคือการใส่ร้ายนะคะคือมันไม่ใช่รูปของเราแต่ว่าคุณใส่ร้ายต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อความต่างๆเหล่านั้นนะคะมันหลุดออกไปแล้วมันมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นข้อมูลเฉพาะของเราอย่างเช่นที่อยู่ของเราเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะชื่อพ่อชื่อแม่หรือสถาบันการศึกษาของเราและกรณีแรกที่เกิดเจอนะคะกรณีที่2เลยก็คือล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาน่าจะปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยแกจำต้องขออภัยแกจำช่วงเวลาไม่ได้แกถูกใส่ร้ายค่ะในโลกออนไลน์รอบหนึ่งนะคะว่าเป็นเมียน้อยของสถานของนักการทูตนะคะระดับสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยนะคะโดยการบอกว่าเนี่ยเราเป็นเมียน้อยเขาเรามีเพศสัมพันธ์กับเขาแล้วก็เราพยายามที่จะชักใยให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหรือว่าสถานการณ์ทางการเมืองในบ้านเรานะคะซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าข้อความที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันเป็นการสร้างแชทไลน์ปลอมค่ะแล้วก็โจมตีว่าเป็นแชทระหว่างเรากับสถานการณ์ทูตของอเมริกานะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่ได้กระทบแค่สภาพจิตใจของเราเท่านั้นคือเกียรติยอมรับเลยว่าเวลาที่เราเจอข้อความอย่างเช่นข้อความข่มขู่นะคะว่าจะข่มขืนบ้างจะฆ่าบ้างบางทีส่งอวัยวะเพศชายมาให้นะคะบางทีส่งรูปผู้หญิงที่ถูกลุมโทมนะคะมาให้เราทั้งในช่องแชทเองบ้างหรือว่าในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ Facebook โพสต์หรือว่าใน Twitter เองบ้างนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันบั่นทอนนะคะกำลังใจของเราหรือมันเป็นการที่ทำให้รู้สึกแบบถูกด้อยค่าความเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือความเป็นเพศสภาพหรือความเป็นผู้หญิงของเราเองด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นแค่เชิง mental health อย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าอย่างกรณีของเกตค่ะล่าสุดเนี่ยมันมีผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับทางกายภาพด้วยนะคะเนื่องจากว่าพอมันกลายเป็นไวรัลค่ะทุกท่านลองคิดภาพนะไวรัลทุกคนในโซเชียลมีเดียเห็นภาพนั้นนะคะแล้วก็เข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะมันมีวันนึงค่ะเราไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนที่ร้านอาหารนะคะก็มีคนที่น่าจะเป็นคนฝ่ายตรงข้ามนะก็จะรับข้อมูลข่าวสารปุ๊บแล้วเข้ามาเพื่อพยายามที่จะแอดแท็กเราโดยตรงค่ะพยายามที่จะเข้ามาทำร้ายร่างกายเราในร้านอาหารขณะที่เรานั่งทานข้าวกับครอบครัวนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้เหมือนเราถูกทำร้ายร่างเหมือนเราถูกทำร้ายนะโดยคนที่เห็นต่างกับเราไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าสิ่งที่มันน่าเศร้าอีกเรื่องนึงเลยที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราหมดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมก็คือว่าณวันที่เราเดินเข้าสู่โรงพักค่ะเพื่อไปแจ้งความเพื่อไปลงทุกข์กล่าวโทษเนี่ยสิ่งที่เราได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือว่าตำรวจบอกเกตว่าเรื่องแค่นี้เนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่มีอะไรมากกับน้องอย่าไปสนใจเลยอย่าไปเอาผิดมันเลยเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ถ้าน้องอยากจะเอาผิดเนี่ยให้น้องไปนั่งอ่านรีวิวข้อความต่างๆแล้วก็เก็บพยานหลักฐานมาเองอันนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพูดมันไม่ง่ายเลยค่ะที่ผู้หญิงนะที่ถูกที่มีประสบการณ์กับการถูกบูลลี่ในโลกออนไลน์นะหรือถูกคุกคามทางเพศในโลกออนไลน์เนี่ยจะแฮนด์เดิลเรื่องเหล่านี้ได้ด้วยตัวเองคุณลองคิดภาพนะเราเจอข้อความเหล่านั้นเนี่ยส่งเข้ามาใน Facebook ใน Twitter เนี่ยเป็นร้อยเป็นพันข้อความนะคะแต่ณวันที่เราต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าให้กลับไปนั่งรวบรวมพยานหลักฐานเองแล้วไปหาเองว่าคนที่โพสต์ข้อความเหล่านั้นคือใครเขาถึงจะเริ่มกระบวนการให้กิจจำได้เลยค่ะว่าวันนั้นเนี่ยกิจตัดสินใจเดินออกจากโรงพักค่ะแล้วก็เราประเมินแล้วว่าสภาพจิตใจเราเนี่ยคงไม่พร้อมจริงๆนะที่จะกลับไปนั่งอ่านข้อความเหล่านั้นนะคะหรือว่ากับมาเจอการพูดจาที่มันเป็นการดูถูกเหล่านั้นนะคะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานเวรนะคะที่โรงพักในวันนั้นค่ะสุดท้ายก็คือไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อในกระบวนการยุติธรรมได้นะมีรวมข้อความบางคำนะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รู้จักกันเนี่ยจากการชุมนุมส่งข้อความมาถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่ไม่เอาผู้ชายไทยแล้วหรอเอาฝรั่งแทนแล้วหรอไม่เอาฝรั่งธรรมดาด้วยนะเอาฝรั่งที่เป็นฝรั่งแก่ๆหมายถึงว่าฝรั่งแก่ที่เขาเป็นนักการทูตเลยหรออะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับ
นักกิจการนะคะ LGBT หญิง LGBT แล้วก็นักกิจกรรมหญิงที่เคลื่อนไหวประเด็นทางการเมืองอันนี้คือเรื่องน่าเศร้าค่ะคือทำไมเราต้องถูกเลือกปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าในกระบวนการยุติธรรมแล้วถูกเลือกปฏิบัติแล้วค่ะนะผ่านอคติในเรื่องของแนวคิดทางการเมืองแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ณวันนี้เนี่ยเรามาเจออีกด่านหนึ่งด่านที่สองเลยที่มันแก้ยากมากก็คืออคติทางการอคติในประเด็นเรื่องของเพศสภาพนะคะอันนี้คือเรื่องที่สองนะก็คิดว่ารอบแรกก็คงประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวรอบที่สองอาจจะแชร์และเปลี่ยนประสบการณ์ตอนที่อยู่ข้างในเรือนจำค่ะขอบคุณค่ะแต่ละท่านนะคะมีการทิ้งท้ายที่น่าติดตามมากจริงๆนะคะทั้งคุณมาร์คทั้งคุณน้องและคุณจอมเดียนและคุณลูกเกดเองด้วยนะคะดังนั้นอย่าไปไหนและจังหวะนี้นะคะเราได้ฟังวิทยากรของเราครบทั้ง4ท่านในรอบแรกแล้วถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะทั้งในเพจของประชาไทยนิติฮับและทางสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนสามารถพิมพ์มาได้เลยหรือส่งคอมเมนต์ข้อความมาทางหลังไมค์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ทางทีมงานกำลังรวบรวมคำถามจากทั้ง3เพจให้กับทุกท่านอยู่นะคะแน่นอนก่อนอื่นเลยอยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณลูกเกดที่เชื่อมันไม่ง่ายในการต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะและแน่นอนว่าอยากให้รู้ว่าคุณลูกเกดไม่ได้อยู่เพียงลำพังและวันนี้ที่เราพูดคุยกันเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากให้กระบวนการยุติธรรมเองเป็นมิตรพึ่งพาได้มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ปัญหาให้กับเหตุการณ์แบบที่คุณจอมเทียนยกตัวอย่างและคุณลูกเกดเล่าให้พวกเราฟังได้ดีมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะทุกท่านคะในรอบแรกนะคะเราพาไปดูเส้นเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของกระบวนการยุติธรรมไทยค่ะซึ่งวันนี้เราโฟกัสไปที่เรื่องของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศหลายๆเคสหลายๆตัวอย่างหลายๆฎีกาข้อยกขึ้นมาหลายๆรูปแบบการเปลี่ยนแปลงไปของกฎหมายที่ทำให้เราได้เห็นเลยว่ามันมีการขยับก้าวไปข้างหน้าและถอยหลังไปในบางครั้งสนุกมากจริงๆค่ะวันนี้ดังนั้นรอบสุดท้ายแล้วนะคะจากนี้ไปค่ะถ้ามีคำถามอย่าเก็บไว้ค่ะส่งมาให้พวกเราได้เลยนะคะและเมื่อเป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะคุณนกคะในรอบแรกค่ะคุณนกทิ้งท้ายกับพวกเรานะคะให้เห็นว่าเฮ้ยกว่ามันจะเกิดเป็นรัฐธรรมนูญได้มันมีความคิดเบื้องหลังมันมีเหตุผลเบื้องหลังที่เป็นกรอบครอบมันอยู่นั่นก็คือมุมมองในเรื่องของคำว่าเพศหญิงเพศชายและนอกจากกรอบพวกนั้นเราก็มีที่ทางให้มันอยู่คราวนี้ขออนุญาตพาคุณนกมาสโคปในส่วนของรัฐธรรมนูญที่เป็นเนื้อเป็นหนังในกฎหมายไทยกันบ้างคุณนกคะในรอบสุดท้ายนี้เชิญเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็อย่างรอบแรกใช่ไหมคะนกเริ่มด้วยความเชื่อเรื่องธรรมชาติของเพศเนาะที่มันส่งผลกับเรื่องสิทธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุณจอมก็ได้ให้ตัวอย่างของเคสที่เจอว่าเอ้ยจริงๆแล้วไอ้เรื่องความเข้าใจพวกเนี้ยมันแบบว่าออกมาจากแบบเป็นอคติทางเพศอ่ะเพราะว่าเรามีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเพศบางอย่างเนาะแล้วก็มีคุณมาร์คนะคะก็ได้ให้เราเห็นวิวัฒนาการเรื่องความเสมอภาคอันนี้แบบว่าพอเห็นไอตัวที่เป็นวิวัฒนาการเรื่องความเสมอภาคก็ทำให้นกสามารถพูดต่อในมุมมองของเนื้อหารัฐธรรมนูญได้เลยเนาะแล้วก็ของลูกเกดเองก็ได้เจอกับสิ่งที่เป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยนกก็เชื่อว่ามันก็เกิดจากเรื่องความเชื่อเรื่องธรรมชาติของเพศเหมือนกันนะที่คนมันมีความเชื่อที่เราชอบเรียกมันว่ามายาคติอะค่ะก็คือแบบเป็นความเชื่อบางอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะทำอะไรได้ก็มันเป็นธรรมชาติของมันทีนี้พอในส่วนของเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะนกจะขอพูดในเรื่องความพยายามในการสร้างความเท่าเทียมทางเพศนะคะในรัฐธรรมนูญก็ถ้ารัฐธรรมนูญที่อยู่ในความทรงจำของหลายคนแล้วก็ที่อะไรอ่ะเราชอบยกขึ้นมาพูดในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิที่บอกว่าเนี่ยมันมีสิทธิต่างๆเนี่ยครบถ้วนอะไรครบเครื่องที่สุดหรือว่าเป็นรัฐธรรมนูญแบบฉบับประชาชนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นรัฐธรรมนูญ40ใช่ไหมคะแล้วอาจจะพูดถึงใน40ใน50แล้วก็60นะคะอย่างรัฐธรรมนูญ40กับ50นะคะมันจะมีมาตราที่30ลองไปเสิร์ชดูได้เนาะมันจะพูดถึงเรื่องแบบชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนรัฐธรรมนูญ60เนี่ยก็มีเป็นมาตรา27นะคะเขียนว่าเป็นประโยคคล้ายๆกันเลยค่ะคือชายและหญิงเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วก็อาจจะแตกต่างในรายละเอียดอะไรเงี้ยทีนี้พอมันมีไอ้คำแบบนี้ค่ะว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันอ่ะมันก็จะมีข้อถกเถียงอยู่2อย่างเนาะว่า1การกำหนดว่าให้มีชายและหญิงเนี่ยมันควรมีอยู่ไหมคำว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันบางคนก็บอกว่ามันต้องมีเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่เท่ากันไง
เราก็เขียนในรัฐธรรมนูญไปเลยว่าชายและหญิงเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันมันจะได้เป็นการแบบยืนยันสิทธินะคะความเท่าเทียมทางเพศมันจะได้เกิดขึ้นจริงนะเพราะว่าเราเขียนเนี่ยแบบเป็นการยืนยันสิทธิรับรองสิทธิในรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้นี่คือประการแรกเนาะแต่ก็มีคนโต้แย้งมาค่ะว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยแล้วคนที่เป็นผู้หลากหลายทางเพศล่ะปัจจุบันเรื่องเพศมันไม่ได้ผูกกับเพศหญิงเพศชายอย่างเดียวแล้วนะมันมีคนที่มีเขาเรียกอัตลักษณ์ทางเพศอื่นๆอีกมากมายอะไรเงี้ยการที่พูดแค่ชายและหญิงมันก็อาจจะส่อให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติได้นะในทางกฎหมายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีอีกข้อนึงก็คือมีคนบอกว่าให้ใช้คำว่าบุคคลไปเลยเพื่อที่จะได้มัดรวมว่าไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะก็มีคนโต้แย้งใหม่ว่าแบบนี้มันก็ละเลยเรื่องเพศชายเพศหญิงที่มันไม่เคยเท่ากันมาก่อนนะสิมันก็มีการเถียงกันไปเถียงกันมานะคะแต่ว่าพอเห็นวิวัฒนาการเรื่องความเสมอภาคของคุณมาร์กอะค่ะโนก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนได้นี่นะมันมีเขาสามารถเปลี่ยนนะคะเป็นคำว่าบุคคลได้อันนี้ก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วอะค่ะเรื่องเนื้อหาของรัฐธรรมนูญอะมันก็เป็นส่วนนึงนะที่จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องความเท่าเทียมทางเพศแต่ว่าอีกส่วนนึงมันอยู่ที่ความจริงใจอะค่ะที่ในกระบวนการต่างๆทางกฎหมายอะว่ามันอะอยากที่จะแก้ปัญหาความเท่าเทียมทางเพศหรือเปล่าคือมันไม่ใช่แค่เชิงเนื้อหาอย่างเดียวแต่มันเป็นเชิงกระบวนการด้วยค่ะอย่างที่มอลูกเกดแล้วก็คุณจอมาค่ะได้แบบแบ่งปันให้เราฟังอะเนาะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเนื้อหานะที่เป็นคำพูดเป็นภาษาเดียวแต่มันคือการปฏิบัติของทุกหน่วยทุกโหนดที่มีส่วนร่วมอ่ะในกิจกรรมทางกฎหมายทางการเมืองนะกระบวนการยุติธรรมเนี้ยทุกคนต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงใจในการที่จะให้บริการหรือว่าต้องการที่จะแบบช่วยเหลือจริงๆอ่ะค่ะก็พอแต่ว่าการในเชิงเนื้อหานี่ก็ไม่ได้อยากให้ละทิ้งนะคะก็อยากที่จะให้มีการเขียนเนื้อหาที่ยืนยันสิทธิ์เนาะหรือว่ารับรองสิทธิ์นะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการตีความค่ะแล้วก็ส่วนกระบวนการเนี่ยก็คืออย่างที่จะอย่างที่บอกไปคืออยากให้มันมีความจริงใจไม่เกิดช่องโหว่ในการดำเนินคดีแล้วก็มีอันนึงที่คุณจอมได้ให้ข้อมูลมาน่าสนใจมากคือกระบวนการยุติธรรมไทยอยู่อย่างโดดเดี่ยวอันนี้โน้ตแบบว่าโน้ตไว้เลยก็คือมันไม่มีการทำงานร่วมกับกลุ่มคนอื่นๆที่จะช่วยลดอคติทางเพศอะไรเงี้ยก็นึกถึงรอบแรกที่โน้ตพูดไปว่าไอ้ตัวมันจะมีดีกาที่บอกว่าผู้หญิงอ่ะคือคนที่ตั้งท้องได้เท่านั้นใช่ไหมเพราะว่าทางผู้พิพากษาเขาดูความหมายจากพจนานุกรมจากราชบัณฑิตเขาเอายกตัวนั้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยน้องก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณอยากที่จะมีความเห็นมีคำวินิจฉัยต่างๆค่ะเราไม่ต้องถามพจนานุกรมก็ได้เราสามารถที่จะให้คนอื่นๆไหมที่เป็นนักปกป้องสิทธิ์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทางด้านเพศอะไรอย่างเงี้ยให้มาร่วมกันนะคะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าในทางปฏิบัติมันสามารถทำได้ไหมแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมไทยอ่ะที่มันจะไม่โดดเดี่ยวคือเราสามารถที่จะให้เกิดการมีส่วนร่วมอะค่ะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราเห็นจากทั้ง3ท่านเลยค่ะก็คือว่าไอ้เรื่องกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมอ่ะมันเหมือนกับเป็นพื้นที่นึงที่ทำให้เราเห็นอคติที่มันแฝงอยู่ในสังคมไทยหมายความว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมอย่างเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วในสังคมเราอาจจะเจอสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องแต่งกายแต่ว่ามันอาจจะเป็นความคิดความรู้สึกของคนที่มันอยู่ในสังคมแล้วมันก็หล่อหลอมเราจนมันเลยเถิดมาจนถึงในด้านกฎหมายที่มันส่งผลกระทบกับชีวิตคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ารัฐธรรมนูญเองเนาะในฐานะที่เป็นแบบกฎหมายสูงสุดเป็นพื้นที่ที่จะจัดความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนนะคะกับรัฐเองก็อาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากๆเลยแล้วก็ไม่ละเลยเรื่องเพศเพราะว่าการที่จะแก้ปัญหาหรือลดอคติทางเรื่องเพศเนี่ยหนูคิดว่ามันต้องเกิดจากความร่วมมือของหลายๆส่วนมันไม่สามารถที่จะแก้ได้แค่ส่วนเดียวคนๆเดียวทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันสำคัญเพราะว่ามันคือการที่ทำให้เราค่ะได้จะแบบเขาเรียกว่าใช้ชีวิตเนาะอยู่ร่วมกันได้อย่างดียิ่งขึ้นอ่ะเราก็วาดหวังว่าสังคมของเรามันจะดีกว่านี้เราก็เชื่อว่าทุกคนนะคะมีภาพของ
ของสังคมที่ดีขึ้นนะในลักษณะต่างๆอะไรเงี้ยมันน่าจะดีกว่าถ้าเราแบบลดอคติเรื่องเพศแล้วก็มาอยู่ร่วมกันแบบอะไรอะที่ที่มันจะเป็นอยู่ร่วมกันด้วยแบบตื่นเต้นนิดนึงขอโทษค่ะอยู่ร่วมกันในสังคมที่มันดีกว่าอืมค่ะก็เป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับรอบ2ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนกคะและนี่นะคะก็คือคุณนกตัวแทนจากทางกลุ่มคอรชอนะคะแน่นอนค่ะทุกท่านคะมันเลี่ยงไม่ได้เลยที่ต้องหยิบยกรัฐธรรมนูญขึ้นมาพูดถึงเมื่อเราต้องการที่จะขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเพราะหลายๆครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นตามตัวบทรายลักษณ์อักษรแบบชัดเจนแต่อย่างที่คุณนกเล่าให้พวกเราฟังค่ะหลายๆครั้งมันเคลือบแฝงซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดระหว่างการทำงานของการเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ดังนั้นนะคะการเขียนรัฐธรรมนูญในโอกาสครั้งถัดไปในช่วงที่มีการเลือกตั้งและหลายๆพรรคกำลังพยายามแคมเปญในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่การเฝ้ามองไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศด้วยถ้อยคำก็ดีด้วยท่าทีก็ดีด้วยการตีความก็ดีจึงสำคัญมากๆเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนกมากค่ะแน่นอนเรามีช่วงรอบคำถามด้วยนะคะอยากให้คุณนกอยู่กับพวกเราก่อนนะคะโอเคค่ะทุกท่านค่ะเอ๋ยจะขออนุญาตไปต่อที่ทางคุณจอมค่ะที่เมื่อกี้ทิ้งท้ายในมุมมองของผู้ใช้บริการในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนไว้ได้อย่างน่าสนใจคุณจอมคะต่อกับพวกเราหน่อยค่ะเชิญค่ะได้ค่ะเดี๋ยวรอบนี้จะขอแชร์สไลด์บ้างเพราะเห็นอาจารย์แชร์สไลด์ด้วยเห็นท่านแชร์สไลด์ก่อนที่จะไปต่อค่ะที่จริงพอได้ยินคุณลูกเกดเล่าให้ฟังอะค่ะแล้วนึกถึงคำหนึ่งที่อาจารย์จอมกล่าวไว้คือเมื่อมันเกิดความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศขึ้นกับผู้หญิงอะค่ะสิ่งแรกที่สังคมทำมันไม่ใช่การแก้ไขที่การกระทำความผิดนั้นแต่มันก็เป็นการควบคุมผู้หญิงให้มากขึ้นกว่าเดิมอันนี้เป็นคำของอาจารย์ที่ทำให้จอมได้กลับไปคิดอะไรหลายๆอย่างมากๆค่ะแล้วพอเราเป็นนักกิจกรรมในสมัยที่จอมทำเคสกับแฟมินิสต์ปลดแอกอะค่ะพอเป็นนักกิจกรรมหญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝั่งอนุรักษ์นิยมอะค่ะเมื่อเราเข้าไปแจ้งความด้วยเหตุนี้แอดเพิ่มเข้าไปในฐานะที่นักกิจกรรมเป็นผู้เสียหายอะค่ะมันก็จะมีการเลือกปฏิบัติที่ซ้ำซ้อนเข้ามาอีกคือนอกเหนือจากความเป็นหญิงแล้วก็ยังมีการถูกเลือกปฏิบัติจากความเชื่อทางการเมืองของตัวเองเข้าไปด้วยทำให้กระบวนการคดีด้วยเหตุแห่งเพศที่มีความท้าทายมากอยู่แต่เดิมยิ่งท้าทายขึ้นไปอีกมีเคสหนึ่งที่แจ้ง2ปีได้แล้วค่ะโทรหาตำรวจบล็อกเบอร์เข้าไปหาที่สถานีเลยตำรวจก็บอกว่าไม่อยู่ไม่เคยนัดได้คดีนี้ก็ยังค้างอยู่แล้วเคสก็ต้องกลัวถูกฟ้องสแลปอยู่ตลอดเวลาจากคนที่มีอำนาจมากกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมานิดนึงเพราะฟอร์ดอร์ได้ฟังคุณลูกเกดแล้วก็ทำให้นึกถึงข้อท้าทายเหล่านี้ค่ะงั้นเดี๋ยวจอมอาจจะขอแชร์สไลด์ค่ะที่จริงรอบนี้จะมีความหวังเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพราะว่าอยากจะแชร์ตัวอย่างการทำงานเพราะจอมได้ไปเป็นเคสเวิร์กเกอร์ที่สหรัฐอเมริกามาค่ะไปฝึกงานแล้วไปเห็นระบบของทางนั้นซึ่งในเมืองนั้นมันทำให้จอมเกิดความหวังหลายๆอย่างเนาะว่าถ้าเขาทำได้เราก็ต้องทำได้อันนี้ทุกคนเห็นสไลด์แล้วนะคะจอมเหลือข้อที่2และข้อที่3ซึ่งก็จะไม่ยาวมากค่ะข้อที่2เลยที่ทำให้การเลือกปฏิบัติจากเหตุแห่งเพศอะค่ะมันยังมีเยอะมันยังมีอยู่แล้วมันไม่ค่อยแก้ไขได้สักทีก็คือกระบวนการยุติธรรมหรือตำรวจที่ทำงานอย่างโดดเดี่ยวในประเทศไทยนะคะซึ่งหลายๆท่านอาจจะบอกว่ามันไม่เห็นโดดเดี่ยวเลยนี่ก็มีนักสังคมมีโรงพยาบาลมีอะไรพอเรามาดูกันจอมเป็นเคสแมเนเจอร์ใช่ไหมคะจอมจะไม่ได้ดูแค่ว่าคนเข้าถึงกฎหมายได้แต่จอมต้องดูว่าคนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิครบถ้วนดังนั้นนะคะจอมจะไม่ได้ดูแค่ตรงนี้แค่เข้าถึงตำรวจได้เท่านั้นจอมดูด้วยว่าได้หลักฐานจากโรงพยาบาลไหมพบนักจิตวิทยาไหมเพราะพอเป็นเคสเพศพอมีความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศเพิ่มเข้ามาสภาพจิตใจความรุนแรงทางกายมันอาจจะเห็นไม่ได้ชัดเจนและมันอาจจะเยียวยาไปได้ในระยะเวลาหนึ่งแต่ความรุนแรงทางใจเป็นอะไรที่ต้องทำงานกันอย่างยาวนานและทุกเคสที่จอมทำช่วงปี2019และ2020นะคะมีประมาณ6เคสที่ตามกันยาวๆทุกเคสมีสภาวะฆ่าที่ต้องการฆ่าตัวตาย
ในหลังจากแจ้งความแล้วและอยู่ในชั้นสอบสวนก่อนเข้าศาลมันมีข้อท้าทายเรื่องสภาพจิตใจเยอะมากดังนั้นนักจิตวิทยาจึงเป็นอีกหนึ่งเซอร์วิสที่ต้องทำงานร่วมกับกระบวนการยุติธรรมอยู่เสมอค่ะแล้วมันก็จะรวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์ที่ต้องดูแลบางทีต้องลงไปเยี่ยมบ้านทำงานกับทัสกับการเลือกปฏิบัติทางเพศที่มาจากคนในบ้านระหว่างที่เคต้องสู้เพื่อตัวเองในกระบวนการระหว่างที่เคต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติทางเพศที่สถานีที่โรงพักที่บ้านจะช่วยอะไรได้ไหมหรือที่บ้านจะกลายเป็นที่ที่ไม่ปลอดภัยด้วยเหมือนกันนะคะ housing ที่อยู่อาศัยมันแล้วก็เรื่องการเงินค่ะผู้หญิงไทยดูเหมือนว่าจะทำงานเยอะใช่ไหมคะเห็นอาจารย์เมนชั่นเรื่องการทำงานด้วยความจริงแล้วค่ะในเอเชียถ้าอ้างอิงจาก gender equality gap ปี2022ค่ะผู้หญิงในเอเชียยังได้รับเงินค่าจ้าง20สักครู่นะคะเปิดโพยเพื่อเอาตัวเลขให้ชัวร์ 25% ค่ะน้อยกว่าผู้ชายเราประเทศไทยมีจำนวนผู้หญิงที่ทำงานอยู่ใน labor force ค่ะ 66% คือมีผู้หญิงอีก 34% ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของการจ้างงานอันนี้ตาม report นะคะมันยังน้อยกว่าผู้ชายอยู่จริงๆมากๆถ้าคุณดูตามตัวเลขนะคะและสุดท้ายอ่ะที่มันน้อยอย่างนั้นนะคะมันทำให้เห็นว่าผู้หญิงไม่มีทรัพยากรที่จะสนับสนุนตัวเองในกระบวนการยุติธรรมได้เท่ากับผู้ชายโดยรวมไปถึงมันจะไม่ใช่มีแค่นี้ค่ะเวลาที่เราทำเคสหนึ่งอย่างพอเป็นเคสนักกิจกรรมที่บ้านก็ไม่เก็ตด้วยที่ไปก็จะมีคนต่อต้านเยอะเรายังต้องหากลุ่มสนับสนุนอื่นที่จะสนับสนุนเขาได้ระหว่างกระบวนการและดึงเข้ามาทำงานด้วยกันบางเคสเป็นนักเรียนนักศึกษาต้องมีเจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กซึ่งจะมีองค์ความรู้เรื่องการดูแลเด็กหรือ NGO ที่มีองค์ความรู้เรื่องการเลือกปฏิบัติทางเพศเข้ามาช่วยเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมนั้นปลอดภัยทำไมตำรวจจึงไม่สามารถทำงานอย่างโดดเดี่ยวได้เหมือนที่หลายๆท่านพูดมาค่ะว่ากฎหมายมันมีการพัฒนาปรับปรุงตัวรัฐธรรมนูญเองก็มีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีมากมันเป็นเหมือนพนักพิงหลังให้คนทำงานหน้าด่านอย่างจอมาค่ะได้ยืนได้พักได้ใช้มันในการต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติทางเพศข้างหน้าด่านแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะหลายๆครั้งตำรวจก็ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพไม่ได้รับการอบรมให้ทราบว่ากฎหมายมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่แล้วกลายเป็นเคสเวิร์กเกอร์กลายเป็นทนายอาสาสมัครในทีมต้องไปบอกตำรวจว่าแจ้งความได้นะอันนี้แจ้งได้นะเราไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดของตำรวจไปซะ 100% นะคะมันยังเป็นเรื่องว่ารัฐได้จัดเวลาได้จัดการอบรมให้คนทำงานข้างหน้าอย่างเจ้าพนักงานสอบสวนนะคะอัปเดตกฎหมายอย่างชัดเจนอยู่เสมอไหมได้มีการทดสอบได้มีการเช็คไหมอย่างเช่นคดีความรุนแรงทางเพศออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะที่สามารถแจ้งความได้ทุกสถานีที่ฉันได้รับรู้ว่ามันเกิดขึ้นทางออนไลน์ใช่ไหมคะรู้ตัวว่าแจ้งที่ไหนหรือแม้แต่แจ้งสถานีตำรวจไหนก็ได้แล้วเขาก็จะส่งไปอย่างเงี้ยค่ะหลักการเหล่านี้พอลงมาปฏิบัติจริงแล้วตำรวจไม่รับแจ้งนะคะหลายๆครั้งตำรวจก็จะโยนให้ไปแจ้งพื้นที่นั้นสิมีการดิสคัสกันเยอะมากมายอะค่ะว่าแจ้งไม่ได้แจ้งอันนี้ไม่ได้แม้แต่เจ้าพนักงานสอบสวนหญิงเองอะค่ะก็ในกรุงเทพจอมไม่ได้ไปมาแล้วทุกสถานีตำรวจจอมไปมาบางที่แต่ว่าอย่างในนนนะคะเคสล่าสุดเป็นเคสส้มหญิงเหมือนกันไม่มีเจ้าพนักงานสอบสวนหญิงในสภ.นั้นต้องทำเรื่องขอจากจังหวัดเข้ามาและพอได้พนักงานสอบสวนหญิงมาแล้วเคสก็รู้สึกไม่ปลอดภัยกับพนักงานสอบสวนหญิงเพราะหลักสูตรที่เขาเทรนมาไม่ใช่มันเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้ต่างกับตำรวจชายคือยังใช้ mindset แบบชายเป็นใหญ่มีอคติทางเพศและการตัดสินแม้เขาจะเป็นพนักงานสอบสวนหญิงก็ตามสุดท้ายแล้วพนักงานสอบสวนที่เคสรู้สึกปลอดภัยมากที่สุดกับเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นบุคคลภายนอกเข้ามาค่ะคือเป็นทนายมาก่อนเนอะแล้วก็มาสอบเป็นตำรวจทีหลังกลายเป็นว่าคนนี้เป็นคนที่เก็ทมากที่สุดดังนั้นคำถามมันกลับมาค่ะว่าทำไมตำรวจถึงไม่ได้รับการบรรจุหลักสูตรการอบรมเหล่านี้ในระหว่างที่เขาเรียนและต้องเป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยไม่ใช่แค่จากฝั่งกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้นนะคะตอมก็เลยจะมาแชร์ค่ะต
ตอนที่ไปทำงานที่อเมริกาค่ะก็ทำงานกับตำรวจเยอะมากที่จริงได้ไปลงสถานีตำรวจเยอะมากแล้วเวลามีเคสเพศเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะตำรวจจะมีแฟ้มหนึ่งแฟ้มข้างบนฝั่งนี้ค่ะที่เป็น your call 911 CWOC ก็คือ sexual intercourse without consent เขาใช้ rape เขาเรียก rape แบบนั้นค่ะแล้วในแฟ้มนี้ค่ะมันจะมีอีกคู่มืออันนี้ค่ะที่เมื่อได้รับการแจ้งเหตุอะค่ะตำรวจเขาก็จะนำคู่มือเนี้ยไปให้เคสทุกเคสในคู่มือนั้นจะโอเคค่ะในตัวเล่มมันก็จะมีเนาะอยากให้ดูอันนี้ค่ะ YWCA เป็น NGO ค่ะเป็น NGO ที่ specialize เรื่องความเท่าเทียมทางเพศและความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศที่ทำงานกับตำรวจและรัฐอย่างใกล้ชิดและตำรวจและรัฐเองก็ยอมรับให้เขาได้ทำงานแล้วก็มีชื่ออยู่ในกระบวนการทำงานของตำรวจเองด้วยมีคู่มือมีอะไรที่ตำรวจจะอยู่แล้วในไอ้แฟ้มเนี้ยค่ะมันก็จะไม่ได้มีแค่คู่มืออันนี้มันจะมีฟลายเออร์จากทุกหน่วยงานที่เป็นเฟมินิสต์ซัพพอร์ตกรุ๊ป NGO ที่ทำงานทางด้านเนี้ยค่ะจะมีฟลายเออร์อยู่กับตำรวจไม่สามารถแบกและอัปเดตทุกสิ่งทุกอย่างในโลกได้ตลอดเวลาดังนั้นตำรวจเราต้องทำงานร่วมกันนะคะซึ่งสิ่งนี้ NGO ในไทยบางทีก็ทำงานกับตำรวจได้ค่อนข้างลำบากนะคะต้องยอมรับตรงๆบางทีเวนเคสเวิร์กเกอร์เดินเข้าไปถามก็โดนตำรวจขู่มาเองด้วยซ้ำว่าจะรู้อะไรต้องฟังตำรวจสิหรือถ้าเราไปพูดไม่ดีหรือเถียงหรือใช้คำพูดผิดไปเขาก็จะโกรธคือมีความเป็นอำนาจนิยมนิดนึงนะคะว่าจะใช้อำนาจของตัวเอง abuse NGO ที่เข้าไปทำงานด้วยกันอีกจอเมย์ก็เคยถูกโทรขู่โทรอะไรด้วยเหมือนกันให้หยุดช่วยเคสอันนี้ก็จะเจอค่ะและขอยกตัวอย่างในอีกองค์กรหนึ่งค่ะที่ทำงานร่วมกับตำรวจที่จอมไปทำงานด้วยอย่างชัดเจนมากๆคือ Crime Victim Advocate ค่ะจะเป็นคนที่ไม่ใช่ตำรวจแต่มีห้องทำงานในสถานีตำรวจเลยก็คือเป็นคนที่เข้ามาช่วยตำรวจประสานงานช่วยลดภาระในการประสานงานกับศาลกับ NGO กับโรงพยาบาลเป็นคนคอยตามนะคนตามอะไรให้ทำไมจอมถึงเล่าอันนี้มาค่ะเพราะจอมอยากให้เห็นแบบคร่าวๆว่าในเมืองที่จอมไปทำงานด้วยอะค่ะ YWCA เป็น NGO ใหญ่ที่อยู่ในเมืองนั้นมา100 กว่าปีแล้วซึ่งเขาก็จะมีฐานที่แข็งแกร่งนะคะแล้วเขาทำงานกับตำรวจเป็นอย่างดีพอมีเคสไปแจ้งความปุ๊บตำรวจจะส่งมาโรงพยาบาลก่อนแล้วตำรวจจะไม่สอบปากคำเองถ้าเป็นเคสเพศค่ะตำรวจจะให้นักจิตวิทยาสอบปากคำเพราะเขารู้ว่ามันละเอียดอ่อนแล้วเมื่อนักจิตวิทยาหรือเนอร์สที่อยู่ที่คลินิกได้รับเคสเขาจะโทรหา YWCA เพื่อเอาแอดวูเคทที่มีองค์ความรู้เรื่องความรุนแรงทางเพศและการเลือกปฏิบัติทางเพศเป็นอย่างดีมานั่งร่วมสอบปากคำด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าการสอบปากคำนั้นมันปลอดภัยและเพื่อให้องค์ความรู้อะค่ะว่ามันมี NGO ที่ไหนอีกบ้างที่จะหาซัพพอร์ตกรุ๊ปที่จะprovideสิ่งต่างๆและให้องค์ความรู้กับเขาได้ว่าเป็นผู้ชายไม่ต้องรู้สึกอับอายถ้าคุณอยากไปแจ้งความเป็นผู้หญิงคุณจะไม่ควรถูกคุณไม่ควรถูก victim blaming มันจะมีการสนับสนุนกันอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วมีการแบ่งงานคราม victim เองก็จะทำงานกับตำรวจและขอและศาลนะคะเป็นอย่างดีอันนี้เป็นรูปค่ะอันนี้เป็นอย่างเป็นตัวอย่างห้องที่มันมีการสอบปากคำที่นั่นนะคะที่จะสอบปากคำโดยนักจิตวิทยาอันนี้เป็นส่วนที่ตำรวจและเจ้าพนักงานอื่นๆของศาลนะคะจะได้เข้าไปนั่งฟังแต่ในประเทศไทยอะค่ะเรามีการมันมีกฎหมายหลายอย่างนะคะที่ตั้งไว้แต่ว่าไม่มีที่เหมือนจะทำให้การเลือกปฏิบัติทางเพศมันลดลงแต่กฎหมายเหล่านั้นไม่มีทรัพยากรที่ช่วยให้นำมาบังคับใช้ได้จริงนะคะอย่างเช่นการที่บอกว่าต้องมีพนักงานสอบสวนหญิงก็ดีการที่บอกว่าต้องมีห้องสอบปากคำที่เป็นส่วนตัวก็ดีหรือการที่บอกว่าเด็กต้องมีพนักงานนักสังคมสงเคราะห์หรือใครๆหรือใดๆก็ตามใครมีสิทธิ์อาจเสียงบ้างพวกนี้ก็ดีอะค่ะมันไม่ถูกนำมาใช้จริงซึ่งหลายๆครั้งตำรวจเขาก็ไม่ได้ไม่อยากโปรไวให้เราแต่ในสถานีตำรวจนั้นๆมันไม่มีให้เขาจริงๆค่ะแต่ในทางที่ US มีมันได้รับการสนับสนุนสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดแล้วส่วนภาพนี้มันอาจจะดูแตกต่างมากเลยก็จริงค่ะ
แต่ในขณะที่คนที่ทำงานเรื่องความเครียดเราต้องอยู่กับเราต้องคอยระมัดระวังเรื่องอคติทางเพศของตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะมันมีความเครียดเยอะมากแล้วความเครียดนั้นมันส่งผลมากับเคสอคติหลายๆอย่างแบบนั้นมันจะผุดขึ้นมามากขึ้นแล้วเราสามารถควบคุมตัวเองได้น้อยลงเมื่อมันมีความเครียดซึ่งทางนั้นเขาก็จะมีระบบสวัสดิการให้กับตำรวจหลายๆอย่างเช่นหมาน้องหมาตัวนี้อะค่ะเป็นหมาบำบัดเป็นหมาที่ดูแลสุขภาพจิตที่อยู่ใน crime victim advocate เป็นหมาที่ดูแลสุขภาพจิตนั้นที่จอมพูดให้เห็นระบบ how ที่เขาซัพพอร์ตกันทั้งหมดนี้ค่ะมันจะนำมาสู่การประชุมที่สำคัญมากอย่างนึงคือการประชุมสหวิชาชีพเป็นการประชุมที่ในประเทศไทยไม่ค่อยเห็นมีอยู่บ้างค่ะมีอยู่ตลอดอย่างตอนนี้ก็มีการพยายามจัดกันอยู่ในเคสที่จอมทำอยู่แต่ทำได้ยากเหลือเกินเพราะว่าต้องผ่านระบบผ่านอะไรการประชุมสหวิชาชีพอะค่ะมันจะช่วยให้ทุกฝ่ายได้มาคุยกันว่าทำงานไปยังไงบ้างแล้วมันจะเป็นพื้นที่ให้ NGO หรือคนที่มีองค์ความรู้ต่างๆอย่างเช่นอย่างจอมเป็นเคสเวิร์กเกอร์จอมเข้าไปแจ้งได้ว่ามันมีคำพูดใดของคุณบ้างที่เป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศและคุณจะปรับปรุงมันได้อย่างไรมันเป็นการให้การฟีดแบ็กกันเองซึ่งเหมือนในประเทศไทยจะไม่ค่อยมีการประชุมแบบนี้สักเท่าไหร่แล้วหลายๆครั้งตำรวจจะทำงานก็ทำงานได้ลำบากขึ้นแล้วพอมันไม่มีการประชุมทั้งหลายเหล่านี้ค่ะมันก็ทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนใช้งบประมาณไปกับการทำงานซ้ำซ้อนหลายๆอย่างความล่าช้าแล้วก็จะนำมาสู่ข้อสุดท้ายค่ะมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้ด้านต่างๆอะค่ะที่เขาจะช่วยให้กระบวนการยุติธรรมของไทยในชั้นต้นชั้นแรกซึ่งเป็นช่วงวิกฤตให้มันดีขึ้นให้มันปลอดภัยมากขึ้นเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามาทำงานกับตำรวจเลยและมันทำให้ตำรวจจะไม่ได้รับฟีดแบ็กจากคนทำงานด้วยกันไม่ได้รับการดูแลสภาพจิตใจหรือว่าลดภาระจากคนทำงานด้วยกันด้วยอะค่ะอีกประเด็นนึงที่สำคัญคือพอมันมีปัญหาแบบนี้ค่ะมันไม่มีระบบประเด็นบางอย่างที่มันไม่เป็นคดีอาญายกตัวอย่างเช่น sexual harassment บางอย่างที่ยังไม่ถูกระบุตามกฎหมายหรือยังเป็น gray area ยังเป็นส่วนเทาๆที่แล้วแต่ดุลยพินิจของศาลอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็น sexual harassment เนาะเราจะ report มันยังไงเราจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ยังไงเพื่อให้มันเกิดการพัฒนาปรับปรุงค่ะอย่าง YWCA ที่จอมไปทำงานเขา develop ความสัมพันธ์กับตำรวจและรัฐมาตั้งแต่เขาก่อตั้ง100ปีก่อนประเทศไทยก็เริ่มได้นะคะไม่ต่างกันซึ่งความจริงแล้วอะค่ะพอจอมพูดว่ามันไม่มีระบบการร้องเรียนเนาะคนก็จะบอกว่ามันมีหนึ่งมันมีศูนย์ดำรงธรรมไงเธอถ้าไปศูนย์ดำรงธรรมไม่ได้ก็มีกระทรวงยุติธรรมไงที่จริงกระทรวงยุติธรรมจอมเคยไปรีพอร์ตเรื่องหนึ่งค่ะคือเคสน้องที่เป็นนางแบบอะค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยว่าไม่ได้อาจจะแจ้งความเท็จคืออาจจะมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดสงสัยว่าน้องขายตัวแล้วมาแจ้งความแล้วไม่ยอมให้สิทธิค่าเยียวยาของผู้เสียหายคดีอาญากับน้องคือตำรวจเซ็นไปเลยว่าไม่เห็นด้วยเราก็ต้องไปยื่นร้องที่กระทรวงยุติธรรมบางทีเราก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเพราะมันก็เหนื่อยเราด้วยเหนื่อยเคสด้วยอะค่ะที่ต้องแจ้งฟ้องแล้วฟ้องอีกแจ้งแล้วแจ้งอีกต้องไปเจอกับบุคลากรในกระบวนการอื่นๆซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วถูกกระทำความแรงซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นมันควรจะต้องมีระบบที่ปลอดภัยกว่านี้หรือต้องมีพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆนะคะได้เข้ามาฟีดแบ็กได้เข้ามาคุยกันมากกว่านี้หลักการที่เราทำกันอยู่ตอนนี้และได้ผลส่วนมากจะเป็น2 อย่างนี้ซึ่งเราก็ไม่อยากใช้เพราะมันไม่ทำให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนมันเป็นอะไรที่เคส by เคสณตอนนี้เวลามีปัญหาแบบนี้ค่ะแล้วเราต้องฟีดแบ็กสารพูดหลายๆอย่างที่เป็นอคติทางเพศนะคะตำพนักงานสอบสวนใช้คำถามที่เป็นอคติทางเพศนะคะเราต้องไปบอกท่านนั้นท่านนี้แล้วค่อยช่วยเตือนกันมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะเปลี่ยนระบบแบบนี้ค่ะให้มันเป็นฟีดแบ็กให้มันมีprovideที่สถานีตำรวจจริงๆให้ตำรวจเองมีฟลายเออร์มีองค์ความรู้อะไรเหล่า
หล่านี้ด้วยเพื่อให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนจริงๆไม่ใช่เคส by เคสอ่ะขอบคุณค่ะจบแล้วขอบคุณมากค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะจอมคะพอฟังจอมพูดอย่างนี้เนาะเรารู้สึกว่าถ้ามันมีในเมืองไทยซึ่งคุณจอมก็เล่าพวกเราฟังนะคะว่าความจริงถ้ามันมีในอเมริกามันก็ไม่น่ายากที่จะมีในเมืองไทยเอ่ยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีอีกหลายๆคนที่เขาสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือแม้แต่ตัดสินใจเอาตัวเองเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมมากขึ้นทั้งที่เขาเป็นผู้เสียหายด้วยนะดังนั้นนะคะทุกท่านคะมุมมองเรื่องนี้การมีสหวิชาชีพเหมือนที่คุณจอมบอกนะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นละไม่ใช่มีก็ดีแต่เป็นเรื่องที่ต้องมีแล้วจริงๆวันนี้ดีใจมากจริงๆที่ได้ฟังมุมมองและเปลี่ยนจากทางของฝั่งคุณจอมด้วยขอบคุณมากเลยค่ะที่แชร์กับเราซึ่งทางเรามีคำถามต่อเนื่องด้วยนะคะจะขออนุญาตอุบไว้ก่อนสักครู่เดียวค่ะคุณจอมคะเออขออนุญาตไปต่อที่คุณมาร์คเลยค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเราค้างกันอยู่ตรงที่ตัวกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจในมุมมองของการเลือกปฏิบัติทางเพศค่ะคุณมาร์คคะกำลังรออยู่เลยค่ะเชิญค่ะได้ครับ ขอบคุณครับก็ฟังคุณจอมแล้วเพลินเลยทีนี้ผมมีประเด็นนิดนึงต้องเรียนอย่างนี้ครับ MDT ประเทศไทยมีเนาะแล้วก็ใช้กันทั่วทุกจังหวัดเลยเพียงแต่ว่า MDT หมายถึงตัว multidisciplinary team เนี่ยนะครับแต่ว่ามันถูกใช้ในคดีที่ประเทศไทยถูก pressure จากสหรัฐอเมริกาในเรื่องของ US Tip Report มันจึงไปเจาะในเรื่องคดีค้ามนุษย์เป็นหลักนะแล้วก็ทำกันค่อนข้างเป็นล่ำเป็นสันแหละแต่ว่าผมเห็นด้วยกับคุณจอมนะมันควรจะถูกขยายไปใช้กับคดีประเภทอื่นๆแต่ว่าประเทศไทยมักจะเคลื่อนอะไรด้วยการที่ถูกกดถูกบีบถูกบังคับให้จำเป็นต้องทำแล้วก็โฟกัสเรื่องนั้นก่อนแต่จริงๆถ้าเราย้อนกลับมาดูในบ้านเราจะเห็นได้ว่าประเด็นเหมือนที่คุณจอมบอกครับมันเป็นปัญหาทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันควรที่จะต้องเอา MDT เนี่ย Multidisciplinary Team เนี่ยเข้ามาใช้กับในทุกๆประเภทคดีเพื่อเป็นการทำงานร่วมกันแล้วแต่ว่าผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะมันมีข้อดีอย่างนึงเท่าที่ผมดีลกับคดีที่ทำเพราะผมเคยอยู่สำนักงานคดีค้ามนุษย์นะครับแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะมีเคสเวลาจะทำ pre-operation ลงไปช่วยเหยื่อมีการนัดกันพร้อมก่อน NGO เข้ามาช่วยตัวเจ้าหน้าที่รับเด็กเรียบร้อยปุ๊บไปเป็น emergency shelter อะไรมันก็จะเป็นระบบค่อนข้างดีแต่ถ้าวันนึงมันมีศักยภาพมากขึ้นผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ควรจะต้องขยายไปแล้วก็อีกอันนึงที่คุณจอมพูดถึงในกรณีที่ผู้พิพากษามีพฤติกรรมในลักษณะมาที่คุณจอมบอกหรือไม่ว่าจะเป็นระหว่างการสอบสวนพนักงานสอบสวนหรือมีบุคคลใดหรือแม้กระทั่งพนักงานอัยการมีคำถามในเชิงกระทำแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะครับในกระบวนการยุติธรรมอนุญาตให้เราตั้งข้อรังเกียจบุคคลดังกล่าวเอาออกจากกระบวนการได้นะเพราะฉะนั้นแต่ผมต้องบอกว่าใช้อย่างระมัดระวังเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นการใช้แล้วมันมีมุมที่มันย้อนกลับมาได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเราใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็ต้องถูกว่าเอ๊ะคนนี้เป็นคนเรื่องมากหรือเปล่าจริงๆคนนี้ไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนี้คนในกระบวนการจะเห็นแต่ถ้าเกิดเราใช้อย่างชัดอย่างเช่นอย่างที่คุณจอมบอกผมเข้าใจนะคุณจอมทำเคสจริงๆก็จะเห็นได้ว่าบางอันมันเป็นกรณีลักษณะอารมณ์เหยียดเพศจริงๆอ่ะแล้วถ้าปล่อยให้คนแบบนี้เป็นคนที่ตัดสินหรือเข้ามาอยู่ในกระบวนการผมว่าอันนั้นน่าจะไม่เวิร์กละแล้วกฎหมายให้อาวุธอันนี้ไว้ในตามกฎหมายอยู่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณจอมพูดถึงก็คือเรื่อง slap case คุณจอมน่าจะทราบแล้วว่าประเทศไทยตอนนี้มีมาตรา161/1นะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง slap case ที่จะถูกแกล้งถูกฟ้องดำเนินคดีผมเข้าใจว่า legal instrument ประเทศไทยน่าจะพยายามช่วยได้อยู่ประมาณนึงเหมือนกันอีกพาร์ทนึงที่อยากจะพูดถึงของที่ผลของคุณนกผมเข้าใจว่าบทในตัวบทในรัฐธรรมนูญนะครับเราไปน่าจะเอาคำมาจากสหรัฐอเมริกาแหละเนาะคือจริงๆมันคือ all men are created equal นะบุคคลเขาใช้คำว่า all men ด้วยซ้ำนะ all men are created equal คือคนทั่วไปเนี่ยคนทุกคนเนี่ยก็คือเท่ากันเพียงแต่ว่าคำถามคือไอ้ความเท่าเทียมที่เราพูดถึงเนี่ยผมยกตัวอย่างนะอันนี้เคสนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ20-30 ปีที่แล้วมีผู้หญิงคนนึงฟ้องโรงเรียนทหารของสหรัฐอเมริกาในรอบ132 ปีเขาบอกว่าทำไมโรงเรียนทหารแห่งนี้จึงอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายกฎเกณฑ์ของโรงเรียนทหารแห่งนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาในเรื่อง All men are created equal ปรากฏว่าคดีนี้สู้ถึง Federal Court นะครับก็คือศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาศาลตัดสินว่าผิดจริงและอนุญาตให้ผู้หญิงคนนี้เป็นคนแรกในรอบ132 ปีของโรงเรียนที่ไปเรียนได้คำถามย้อนกลับมาประเทศไทยผมถามว่าถ้ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอยากเรียนโรงเรียนสตรีวิทย์แล้วไปฟ้องคำถามรัฐธรรมนูญเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยสิ่งที่ผมตั้งเป็นโจทย์เฉยๆคือกระบวนการของคนไทยคิดว่าคนในผมไม่ต้องพูดถึงเฉพาะผู้พิพากษานะผมถามว่าคนในเป็นคนไทยเนี่ยถ้าเราไปดูหน้าเพจ
ที่คนจะคอมเมนต์ถึงบุคคลไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงอยากเข้าไปเรียนโรงเรียนผู้ชายผู้ชายอยากเข้าไปเรียนโรงเรียนผู้หญิงมันจะมีทั้งกลุ่มทั้งสองฝั่งทำไมอยากเข้าไปโรงเรียนนี้อยากไปอยู่กับเพศตรงข้ามเนี่ยมันจะมีคนที่มันโจมตีด้วยมายาคติอีกจำนวนมากเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าต่อให้เราเปลี่ยนวอร์ดดิ้งในตัวกฎหมายไม่สำคัญเท่ากับเราเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมเพราะเบสของเรายังมีความรู้สึกว่าเจนเดอร์มันยังไม่อีควอลิตี้จริงๆนะครับแล้วก็ประเด็นอันนึงที่พูดดีก็คือเรื่องของตัวอีควิตี้ย้อนกลับมาประเด็นที่ผมทิ้งไว้นิดนึงนะครับก็คือส่วนของเรื่องของสิทธิของบุคคลชายขอบผมใช้คำว่าสิทธิของบุคคลชายขอบผมให้ดูอันนี้แล้วกันประโยคนี้เป็นประโยคที่บันคีมุนนะครับอดีตเลขาธิการสหประชาชาติพูดไว้บอก achieving gender equality เนี่ย requiresengagement ของ women and men boys and girls เห็นไหมครับว่าพูดแต่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงไม่ได้พูดถึงเรื่องของความหลากหลายเลยด้วยซ้ำไปนี่สาประชาชาตินะเพราะมันเป็นต้องใช้คำว่าอะไรดีมันยังเป็น mindset หรือมันเป็น subconscious ของคนอยู่เพราะเวลาเรานึกถึงของสิ่งที่เป็น human being ในสมัยก่อนเรามีความรู้สึกว่ามันแบ่งได้แค่เป็น2 term เท่านั้นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับอันนี้กำลังจะพูดในมุมที่มันดีนะแต่ว่าบางทีในเวทีสหประชาชาติมีการขอให้แก้ที่ผมเคยประชุมมีการขอให้แก้กระทั่งเรียกจากแชร์แมนเป็นแชร์เพอร์เซนเพราะมีความรู้สึกว่าแชร์แมนมันควรแต่ว่าในตอนหลังเราไม่เปลี่ยนอนุสัญญาทั้งหมดเป็นถ้อยคำนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าในมุมที่เรามองประเด็นอย่างที่ผมบอกคือถ้า mindset มันเปลี่ยนแล้วแล้วคนรู้สึกว่าทุกคนเท่าเทียมกันที่เหลือมันเป็นแค่ wording มันจะกลายเป็นแค่เปลือกละแต่แก่นเรายอมรับได้แต่ทีนี้ของเรามันอยู่ที่ตอนนี้เรากำลังสนใจที่แก่นหรือเปลือกทีนี้ผมขออนุญาตพูดอยู่4ประเด็นแต่ว่าอาจจะไปเร็วๆนะครับ1ก็คือเรื่องของการสมรสเท่าเทียมนะครับ2ที่ผมจะพูดถึงเรื่องของการมีบุตรโดยวิธีการอุ้มบุญนะครับแล้วก็เรื่องของการค้นตัวการสอบปากคำแล้วก็การคุมขังไปดูประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องการสมรสเท่าเทียมผมได้พูดถึงเนื่องจากเป็นผู้แทนไทยนะครับในเรื่องของ Gender Equality ที่ประชุมที่นิวยอร์กหลายเวทีพยายามเชิญไปอธิบายของเรายังมีการมองกันต่างกันในเรื่องของสมรสเท่าเทียมที่เป็นการแก้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะเพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เวลาเราดูเรื่องเพศเนี่ยกฎหมายยังดูแต่เฉพาะส่วนของเพศกำเนิดเฉยๆเราไม่ได้มองไปในเรื่องของเพศสภาพเอ่ยเพศสภาวะเอ่ยนึกออกไหมครับที่มันบียอนไปกว่ากรอบของเพศที่เป็นเพศกำเนิดแล้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นรูปแบบเนี้ยอันนึงที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไปแล้วด้วยซ้ำไปที่มีการเสนอว่าเขาเป็นผู้เสียหายจากกรณีที่ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้เพราะมันขัดต่อรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเรื่องนี้ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่เหตุผลอันนึงในทางวิชาการในฐานะนักวิชาการผมมองว่าผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับเหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญให้สักเท่าไหร่ศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเหมือนเขียนไม่ได้ค้านบอกแค่ว่ากฎเกณฑ์ที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายที่เป็นกฎหมายหลักเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีกรณีที่มันเป็นกฎเกณฑ์ที่มันเป็นกฎหมายเฉพาะสิ่งที่มันเป็นกฎหมายหลักน่าจะอธิบายเรื่องนั้นไปก่อนแล้วถ้ากฎหมายหลักอนุญาตให้ทำได้กฎหมายที่เป็นกฎหมายเฉพาะก็ต้องทำได้แวบแรกที่ผมฟังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมก็เลยแอบนึกถึงกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาคืออำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐสามารถเข้าไปทำอะไรกับประชาชนที่กระทบสิทธิมนุษยชนได้บ้างแต่กฎหมายไม่ว่าจะเป็นปปง.นะครับปราบปรามการฟอกเงินปราบปรามยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย DSI ให้อำนาจมหาศาลมากกว่าสิ่งที่อยู่ในวิอาญาซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะคุณไม่เห็นกำหนดไว้ในกฎหมายหลักเลยคุณยังมาใส่กฎหมายเฉพาะก็ทำแบบนี้ได้กฎหมายเฉพาะที่มีมากกว่ากฎหมายหลักก็มีในเชิงโครงสร้างไม่ใช่ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าถามผมในมุมอันนี้ในมุมทางวิชาการผมมองว่าการให้เหตุผลในมุมว่ามันจะต้องมีกฎหมายหลักก่อนถึงจะมีกฎหมายเฉพาะได้อันนี้สำหรับผมถือว่า invalid นะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าณตอนนี้สิ่งที่ควรจะต้องแก้ต่างกันผมเล่าเรื่องตลกให้ฟังสักเรื่องนึงแล้วกันผมเรียนปริญญาเอกที่อังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยเขามีวัฒนการจากการสร้างพรบคู่ชีวิตก่อนนะครับ civil partnership ปี2004แต่สุดท้ายเขาต่อสู้จนมี same-sex marriage ได้ในปี2013แต่ตลกมากคือตอนหลังกลายเป็น LGBTQ มีสิทธิ์ได้2อย่างก็คือว่าคุณสามารถที่จะจริงๆเขาทำเนี่ยในโครงสร้างมันเป็นกรณีที่การสมรสโดยที่ไม่ต้องกล่าวคำสาบานต่อหน้าพระเจ้าด้วยเหตุผลเพราะว่า Bible ไม่รับถูกไหมครับในกรณีที่เป็น LGBTQ เพราะฉะนั้นก็คือต้องการเป็นเหมือนกับ civil partnership เฉยๆทำให้ LGBTQ มีสิทธิ์ในการที่จะสมรสแบบไม่ต้องกล่าวคำสาบานต่อหน้าพระเจ้าตามcivil partnership ได้ในขณะเดียวกันตอนหลังปี2013ก็ยังมีสิทธิ์ในกรณีที่เป็นการสมรสแบบ same sex marriage เสมอกับชายหญิงปกติประมาณปลายปี2018ชายจริงหญิงแท้เดินออกมาประท้วงเขาบอกว่าเขามีสิทธิ์น้อยกว่า LGBTQ เพราะเขามีสิทธิ์เลือกได้แค่อย่างเดียวเขาไม่สามารถไปใช้สิทธิ์แบบ
แบบอย่างที่สองได้บางคนเขาอยากแต่งงานแบบไม่ต้องสาบานต่อหน้าพระเจ้าแต่ทำตัวไม่ได้มันกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องตลกกลายเป็นว่าในบริบทของบ้านเรากลายเป็น LGBTQ เหมือนว่าถูกด้อยค่ามากกว่าชายจริงหญิงแท้ในขณะที่บริบทของต่างประเทศกลับกลายเป็นว่าชายจริงหญิงแท้รู้สึกว่าตัวเองถูกกดให้มีสิทธิ์ในการเลือกได้น้อยกว่านะเพราะฉะนั้นพาร์ทนี้แต่ว่าประเด็นเรื่องสมรสผมคิดว่าอันนึงอันนี้ฝากไว้นะแล้วก็ฝากไว้ในหลายเวทีแล้วก็คือบางทีในเวทีที่เราพูดเรื่องของการสมรสของคนเพศเดียวกันเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะพูดแค่กรอบเฉพาะส่วนไปนิดนึงก็คือเราดูแค่สิทธิของบุคคล2คนเช่นสิทธิในการหักลดหย่อนภาษีสิทธิในการค่าขาดไร้อุปการะในกรณีที่บุคคลนึงอาจจะเกิดอุบัติเหตุสิทธิในการอนุญาตให้มีการรักษาถ้าเกิดว่าเขาอยู่กินกันอยู่แล้วแต่อันนึงที่ผมสังเกตได้ตอนอยู่ที่นู่นรุ่นพี่ที่เรียนปริญญาเอกเนี่ยเขาเป็นคนอังกฤษเนี่ยแล้วเขาก็ทำเรื่องนี้ศึกษาแต่เขาเทียบว่าจริงๆกรณีที่เป็น same sex marriage หรือ same sex adopter เนี่ยเวลาที่ไปรับเด็กมาหรือมาเลี้ยงแล้วนะครับรับเด็กมาเลี้ยงหรือต้องการจะอุ้มบุตรแล้วมีลูกเนี่ยมันมี side effect ที่กระทบต่อสังคมไหมเด็กจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเบี่ยงเบนทางเพศอะไรไหมและผลวิจัยก็ออกมาว่าไม่ได้เบี่ยงเบนแต่ว่าบ้านเราผมมีความรู้สึกว่าบางทีเวลาในกลุ่มของคนทั่วๆไปสิ่งที่เกิดอย่างแรกเขาจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะถ้าเอาคนเพศเดียวอยู่ด้วยกันจะเกิดความเบี่ยงเบนกับเด็กหรือเปล่าตัวอย่างที่ผมยกให้เห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการนำงานวิจัยหรือการศึกษาแบบเป็นจริงเป็นจังเพื่อสร้างคลายความกังวลให้กับประชาชนโดยทั่วๆไปและก็สามารถมันเพราะว่าจริงๆแล้ว2คนที่มาอยู่ด้วยกันมันไม่ได้เป็นกรณีที่คุณอยู่แค่2คนเท่านั้นเพราะต่อไปมันจะเริ่มเป็นการตั้งครอบครัวบางคนอาจจะอยากมีลูกอาจจะอยากเป็น same sex adopter ก็ได้อยากจะเป็น same sex marriage ที่หา surrogate mother คือแม่อุ้มบุญแล้วมาสร้างก็ได้ถ้าเราทำลักษณะโครงสร้างแบบนี้แล้วทำให้คนโดยทั่วๆไปเข้าใจบริบทผมเข้าใจว่าสร้างความคลายความกังวลให้กับคนในสังคมมากขึ้นว่ามันไม่มี side effect กับสังคมเหมือนตัวอย่างที่หลายๆประเทศพยายามทำให้เห็นผมว่าอันนี้มันจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและความวางใจในกรณีของการที่จะปลดล็อกให้การดำเนินการในลักษณะแบบนี้มันเป็นมรรคเป็นผลได้มากขึ้นอีกอันนึงคือเรื่องของกรณีของการมีบุตรด้วยกันอุ้มบุญนะครับผมอยู่ในคณะที่ยกเนี่ยกำลังแก้อยู่พรบคุ้มครองเด็กโดยที่เกิดโดยการใช้ในวิชาการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์กฎหมายกำหนดว่าต้องเป็นคู่สมรสแล้วต้องเป็นชายหญิงเท่านั้นเพราะฉะนั้นกรณีที่ต่อไปถ้าคุณจะจดทะเบียนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เท่าที่ผมฟังน้ำเสียงแล้วท่านบอกว่าถ้ากฎหมายหลักอนุญาตให้สมรสกันได้ก็อันนี้ก็ปลดล็อกตามนั้นแต่คือไปรอกฎหมายหลักเหมือนกันว่าถ้ากฎหมายหลักอนุญาตให้เพศเดียวกันสมรสกันได้ก็อนุญาตให้บุคคลที่สมรสกันได้แม้จะเป็นเพศเดียวกันก็สามารถหาsurrogate motherหรือทำการอุ้มบุญได้เช่นกันแต่ตอนนี้ยังดูตามเพศกำเนิดอยู่นะครับถัดมาเรื่องของการค้นตัวและสอบปากคำที่ผมพูดตั้งแต่ตอนต้นเลยในมาตรา85วรรค2และมาตรา33วรรค4นะครับกำหนดว่าให้ทำกับเฉพาะหญิงเท่านั้นคำถามคือบ้านเรามีผู้ชายที่แปลงเพศแล้วหรือมีผู้หญิงที่แปลงเพศแล้วนึกออกไหมครับผมยกตัวอย่างเช่นสมมติผู้หญิงที่เขาแปลงเพศแล้วเป็นผู้ชายจะให้ผู้ชายไปจับตัวเขาก็อาจจะรู้สึกนึกออกไหมครับว่ามันดูเขาอาจจะรู้สึกออกปวดอ่ะหรือผู้ชายที่แปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วก็เหมือนกันตรงนี้ยังดูตามกรอบของเพศสภาเพศไม่ใช่เพศสภาเพศโดยกำเนิดเฉยๆเพราะฉะนั้นโครงสร้างของการเข้าไปค้นตัวที่ทำโดยผู้ชายการสอบปากคำที่ทำโดยผู้ชายและประเด็น sensitive issues หลายๆอันเนี่ยนะครับมันก็เลยยังไม่ได้รับการคุ้มครองเพราะกฎหมายพูดแต่เฉพาะหญิงตามเพศกำเนิดเท่านั้นอันนี้ก็แสดงว่าเป็นบุคคลชายขอบนะไม่ถูกพูดถึงในตัวกฎหมายและไม่รู้ว่าจะมีกระบวนการในการจัดการยังไงบ้างตามมาถึงเรื่องที่เป็นเรื่องคุมขังและเป็นเรื่องปัญหาเยอะเพราะว่าเวลาที่คุณเป็นสาวประเภท2แปลงเพศแล้วนะครับเป็นเพศทางเลือกหรือก็แล้วแต่ผมยกตัวอย่างเช่นบางทีเอาบุคคลที่เป็นเขาเรียกภาษาบ้านภาษาปากก็จะเป็นเรียกว่าเอาทอมแต่ว่าด้วยความที่เพศกำเนิดเป็นผู้หญิงไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นผู้หญิงหรือเอาคนที่เป็นชายแปลงเพศไปอยู่กับฝั่งที่เป็นผู้ชายในสถานที่คุมขังเพราะว่ากฎและระเบียบของตามกฎเกณฑ์ผมเข้าใจว่าในทางปฏิบัติท่านราชทัณฑ์กรุณาช่วยมีกระบวนการในการอาจจะแยกส่วนจัดที่พักมีกระบวนการของการดูแลก็ตามทีแต่ความเขาเรียกอะไรอ่ะความวางใจความอยู่อย่างรู้สึก feel comfortable ที่จะอยู่ในพื้นที่นั้นอ่ะมันมีไม่เยอะเท่าไหร่และที่สำคัญที่สุดคือเราจะได้ยิน
ผู้ที่เคยเป็น ex prisoner นะเป็นผู้ที่เคยถูกคุมขังหรือต้องขังในเรือนจำเนี่ยมีการพูดถึงปัญหาเรื่องของการทำกระทำอนาจารหรือกระทำชำเราในระหว่างที่อยู่ในที่คุมขังจำนวนไม่น้อยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ได้ดูในบริบทผมเข้าใจว่าเราน่าจะดูในฐานะที่บุคคลเท่ากันแล้วลองดูว่าเขาเป็นจริงๆมันคือคำว่า vulnerable group นะครับก็คือเป็นบุคคลที่เป็นกลุ่มเปราะบางเราจะ treat เขาแบบไหนไม่ว่าเขาจะเป็นกลุ่มที่เป็น gender ใดๆก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ฝากไว้ว่าถ้าเราวันนี้เราคงพูด2ประเด็นชายและหญิงเป็นยังไงบ้างแต่ทีนี้นอกจากชายและหญิงที่เรากำลังจะพูดถึงมันไม่สามารถพูดถึงบุคคลที่เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่าเหมือนถูก marginalize นะเป็นบุคคลที่มันอยู่ข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในโฟกัสที่กฎหมายพูดถึงเลยแล้วเวลาที่เราละเลยในฐานะที่เขา as a human being เหมือนกันเราควรจะต้อง treat เขา equally เหมือนถึงที่กฎหมายบอกไว้นะครับเพราะว่าบุคคลทุกคนควรได้รับการคุ้มครองตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดไว้เบื้องต้นก็มีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวรอคำถามครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณมาค่ะทุกท่านคะกฎหมายที่เราเห็นมันไม่ได้มีเพียงแค่ในฝั่งของกฎหมายครอบครัวหรือกฎหมายเรื่องของการสมรสเท่านั้นวันนี้เราได้เห็นเลยว่ามันมีกฎหมายตัวไหนบ้างที่เราควรจะหยิบยกมาพูดถึงเมื่อพูดกันในเรื่องประเด็นของเจนเดอร์หรือการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศโอ้วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ช่วยคลี่ให้เราเห็นเป็นหลายๆก้อนได้เห็นชัดมากค่ะขอบคุณมาร์คมากเลยค่ะและอยากให้ทุกท่านนะคะอยู่จนถึงช่วงคำถามของคุณมาร์คด้วยเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ทีมงานกำลังรวบรวมคำถามมาให้เพิ่มเติมนะคะและแน่นอนท่านสุดท้ายของวันนี้ก่อนไปถึงช่วงคำถามนะคะคุณลูกเกดทิ้งท้ายเอาไว้ตรงในส่วนของประสบการณ์และมุมมองที่มีต่อระบบราชทัณฑ์และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศค่ะทุกคนคะประสบการณ์ตรงนี้เป็นประสบการณ์ที่หาฟังยากเหมือนกันดังนั้นคุณเกตวันนี้ขอบคุณมากๆที่มาแชร์พวกเราฟังนะคะคุณลูกเกตเชิญเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะก็อันนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ประเด็นหลักๆเลยที่เกตอยากจะชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนก็น่าจะเป็นการสะท้อนบทเรียนหรือประสบการณ์ของตัวเองนะคะในช่วงที่เข้าอยู่ข้างในเรือนจำนะคะในระหว่างตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงประมาณปี2558ค่ะก็คือหลังรัฐประหารนะซึ่งตอนนั้นฮาเกตถูกหมายจับนะคะจากศาลทหารนะคะแล้วก็ถูกควบคุมตัวโดยข้อหายุยงปลุกปั่นนะคะหรือมาตรา116นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถ้าหลายท่านที่ยังจำได้ค่ะก็จะทราบว่าศาลทหารเนี่ยเปิดทำการจนถึงประมาณตอนเที่ยงคืนนะคะเพื่อรอรับเคสเราเป็นกรณีพิเศษนะคะเพื่อเอาเราเนี่ยเข้าไปสู่ขั้นตอนของการของกระบวนการฝากขังนะคะที่เรือนจำทันทสถานหญิงกลางนะคะซึ่งก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าประสบการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาของการของความไม่เท่าเทียมทางเพศหรือว่าปัญหาเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยได้ดีครั้งหนึ่งเลยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นพื้นที่ตรงนั้นเนื้อที่ทำให้เราต้องมาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้นะคะโอเคอาจจะขออนุญาตเท้าความอีกนิดหนึ่งค่ะก็คือว่าเมื่อเราพูดถึงเรือนจำเองค่ะเกดเชื่อว่าเรามักจะมองภาพว่าโอเคผู้ต้องขังหรือว่าผู้ต้องขังต่างๆเนี่ยก็คือคนที่ถูกศาลตัดสินใช่ไหมคะว่ามีความผิดต่างๆแล้วก็โอเคเขาอยู่ข้างในเรือนจำเพื่อรอรับการลงโทษต่างๆนะคะอันนี้เราพูดถึงกรณีที่เขาเป็นผู้ต้องเป็นนักโทษที่มีคำพิพากษาออกมาแล้วเนอะโอเคในกรณีนี้แหละเราก็จะมองว่าบทลงโทษของเขาอะค่ะมันคือการที่เขาต้องสูญเสียอิสรภาพบางประการในบางช่วงเวลาหรือว่าบางประการออกไปใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับเรือนจำในบ้านเราก็คือว่าหลายครั้งเรามักจะถูกการปฏิบัตินะคะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือว่าการมีสุขอนามัยที่ดีในเรือนจำนะมันเลยทำให้ถูกตั้งคำถามว่าไอแนวปฏิบัติต่างๆค่ะที่มันเป็นการริดรอนสิทธิและสิริเป็นการเรียกว่าไงดีเป็นการเหมือนทำให้เราอยู่ในคุณภาพชีวิตในเรือนจำที่มันย่ำแย่มากๆหรือว่าการล่วงละเมิดทางเพศข้างในเรือนจำเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของการลงโทษหรือเปล่านะคะซึ่งเราต้องช่วยกันย้ำค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นะมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเนาะทีนี้โอเคขออนุญาตย้อนกลับมาในเมื่อพูดถึงเรื่องของเรือนจำนะคะเรือนจำผิดเนี่ยถึงแม้ว่าเรือนจำค่ะในช่วงแรกเริ่มเนี่ยมันอาจจะเป็นแนวคิดที่ถูกออกแบบนะ
โดยแนวคิดของชายเป็นใหญ่นะแล้วก็ผู้หญิงเองเนี่ยเมื่อเราเข้าไปอยู่ภายในเรือนจำเนี่ยมันเลยทำให้เกิดประเด็นหรือว่าความท้าทายหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศสภาพของเราด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหลายท่านอาจจะทราบนักกิจจำได้ว่าตอนนี้น่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะที่เรามีข้อกำหนดกรุงเทพนะซึ่งเป็นข้อกำหนดเนี่ยที่ว่าด้วยเรื่องของการปฏิบัติต่อผู้หญิงต่อผู้ตั้งครรภ์หญิงนะคะชื่อเนี่ยก็คือข้อกำหนดกรุงเทพใช่ไหมคะผ่านมาถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน่าจะประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะแต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าเรือนจำหญิงนะคะเรือนจำหญิงในประเทศไทยเองเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในเรือนจำที่มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะในเรื่องของการให้เรตติ้งก็เรียกได้เลยว่าเรตติ้งเรือนจำหญิงนี่มันจะติดลบเป็นประจำนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันสะท้อนนะเมื่อเราเทียบกับข้อกำหนดของกรุงเทพชื่อสวยหรูมากนะแล้วก็ถูกผลักดันโดยประเทศไทยนะแต่ว่าทำไมเราย้อนกลับมามองเรือนจำหญิงในประเทศไทยเองกับยังมีปัญหาอีกหลายประการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะคะโดยประสบการณ์ของตัวเกตเองแล้วค่ะที่อยากจะแชร์ประเด็นแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของการคุกคามการล่วงละเมิดทางเพศนะในพื้นที่ของเรือนจำแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นการพูดถึงสภาพข้างในเรือนจำนะคะจากตอนที่เข้าไปอยู่ข้างในนั้นนะคะก็ประเด็นแรกเลยคือเมื่ออย่างที่เราให้ฟังค่ะตอนย้อนเท้าความไปตอนปี2558นะคะที่เกตถูกคุมขังอยู่ข้างในเรือนจำระหว่างการไม่ใช่ระหว่างด้วยค่ะคือก่อนการพิจารณาคดีด้วยซ้ำนะคะซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยในวันที่เรากำลังก้าวเท้าเข้าสู่เรือนจำหญิงนะคะทันทสถานหญิงกลางเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณลองคิดสภาพแล้วตอนประมาณตีสองเราถึงเรือนจำเราต้องแก้ผ้านะคะแล้วก็เปลือยกายต่อหน้าผู้คุมหญิงข้างในเรือนจำตรงนั้นนะคะแล้วก็ตอนนั้นถ้าเกิดอายุประมาณ20ปีถ้าจำไม่ผิดประมาณ21ปีด้วยซ้ำนะคะสักพักนึงค่ะก็จะมีผู้คุมหญิงค่ะเขาก็จะมาลูบคล้ำในตัวร่างกายของเราเพื่อตรวจหาสิ่งที่เราอาจจะแอบเอาเข้ามาข้างในเรือนจำนะคะแต่ด้านข้างค่ะมันคือเครื่องสแกนที่เราเพิ่งจะเดินผ่านเครื่องสแกนเข้าไปนะคะแต่ว่ามีการลูบคล้ำโดยผู้คุมหญิงรอบนึงนะคะเท่านั้นไม่พอค่ะแต่ว่ามันยังมีอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการตรวจภายในนะคะเกียรติจำได้เลยค่ะว่าตอนช่วงนั้นเนี่ยต้องสารภาพตามตรงว่าตอนที่เราอายุประมาณ20ปีเนี่ยเราไม่รู้จักขายอย่างเราไม่รู้ว่ากระบวนการของการตรวจภายในคืออะไรเราไม่รู้ว่าขายอย่างคืออะไรเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราต้องขึ้นไปนั่งบนขายอย่างด้วยวิธีด้วยท่าทางแบบไหนนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือผู้คุมในเรือนจำหญิงเนี่ยก็พาเราไปที่ห้องนะคะแล้วก็ให้เราขึ้นไปนั่งบนขาอย่างซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็นั่งไม่เป็นนะคะก็สารภาพตามตรงว่าเราไม่รู้จักเนาะทีนี้เนี่ยผู้คุมก็ตวาดเรากลับมาแล้วก็บอกว่าเราพลาดขาอย่างสองข้างนะแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยสอดเข้ามาในอวัยวะเพศหญิงของเรานะคะเพื่อตรวจหาสิ่งที่อาจจะแอบเอาเข้าไปข้างในเรือนจำหรือเรียกง่ายๆคือเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยคือเขาพยายามหายาเสพติดค่ะเราอาจจะแอบเอาเข้าไปข้างในเรือนจำหรือเปล่านะคะคือยอมรับไปว่าณวินาทีนั้นนะคะเราตกใจมากแล้วเราก็กรีดร้องออกมานะคะจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้คุมค่ะผู้คุมอยู่เนี่ยก็ใช้คำพูดด่าทอกลับมาอย่างเช่นคำพูดประมาณว่าแบบอย่ามาทำเป็นสำออยได้ไหมเรื่องแค่นี้เองทำไมจะต้องมากรีดการ์ดอะไรประมาณนี้ค่ะอันนั้นคือคำพูดที่เกิดขึ้นจริงๆก็มีคำพูดที่แรงกว่านั้นแต่ว่าขอเกี่ยวมันคงไม่สุภาพเท่าไหร่ก็เลยอาจจะไม่ได้มาแลกเปลี่ยนกันนะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเกดเป็นครั้งแรกแหละที่ต้องยอมรับตามตรงว่าเป็นประสบการณ์ของการที่เราถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะครั้งแรกในชีวิตแล้วก็มันเป็นเรื่องน่าเศร้าที่มันเกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมก็คือเจ้าหน้าที่แบบของปลายน้ำของกระบวนการยุติธรรมบ้านเราแล้วนะคะตอนนั้นเองค่ะคือเราตั้งคำถามเลยค่ะว่าในเมื่อคุณมีเครื่องสแกนแล้วมันมีความจำเป็นจริงๆอีกหรือเปล่านะที่จะต้องถึงขั้นของการตรวจภายในลักษณะนั้นอีกนะคะอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งต้องบอกว่าไอ้วิธีการตรวจภายในแบบนี้เนี่ยมันทำให้เราสึกถึงความถึงการไม่ถูกเคารพนะหรือไม่คำนึงถึงความละเอียดอ่อนทางเพศเป็นการล่วงละเมิดสิทธิในเนื้อตัวร่างกายนะโดยเฉพาะในเคสของเกตเนี่ยไม่ได้มีการขอคอนเซนต์นะคะแล้วก็เกตเข้าใจว่าไม่แม้กระทั่งบอกเราด้วยซ้ำว่าขั้นตอนดังกล่าวคืออะไรนะคะ
นะแล้วก็เป็นการเหมือนสร้างความอับอายให้เราสึกอับอายหรือข้อขายอนาจารสำหรับตัวเองด้วยซ้ำนะคะซึ่งเกดเข้าใจว่าไม่ใช่แค่สำหรับเรือนจำหญิงนะคะแต่ว่าในเรือนจำชายเองเนี่ยถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นนะคะไผ่ดาวดินเองก็เคยออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันนะว่ามีการใช้นิ้วเนี่ยสอดเข้าไปในรูทวารเพื่อตรวจหาสิ่งที่อาจจะแอบซ่อนเอาเข้าไปข้างในเรือนจำชายเช่นเดียวกันนะคะในขณะที่ในเรือนจำค่ะชายเองเนี่ยก็อาจจะมีคนที่เป็น LGBT หรือผู้หญิงที่แปลงเพศแปลงเพศแล้วค่ะแล้วก็เข้าไปข้างในเรือนจำก็จะเจอสภาวะคล้ายๆกันนะคะคือการที่ถูกผู้คุมนะคะผู้คุมชายเนี่ยจับเนื้อตัวร่างกายค่ะหรือว่าต้องเปลื้องผ้าต่อหน้าผู้คุมชายเหมือนกันค่ะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเกดเข้าใจว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะประเด็นเรื่องของการตรวจภายในประเทศไทยเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะคะหลังจากที่มีน้องนักกิจกรรมหญิงคนหนึ่งค่ะถูกคุมขังข้างในนั้นนะคะระหว่างที่รอประกันตัวได้ซ้ำนะคะแล้วเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์กระบวนการขั้นตอนนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยเข้าใจว่าก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคณะกรรมการซีดอนะคะหรือว่าอนุสัญญาซึ่งว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงเนี่ยก็มีการส่ง recommendation หรือว่าข้อเสนอเนี่ยให้รัฐบาลไทยนะเพื่อให้ยุตินะคะการค้นตัวหรือว่าการตรวจภายในนะคะในเรือนจำทั้งชายแล้วก็ในเรือนจำหญิงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรมราชทัณฑ์ค่ะก็ได้ยุติการตรวจภายในนะคะไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะเกดเข้าใจว่ามีการเอากลับมาใช้อีกรอบหนึ่งนะคะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าเมื่อมีการวิพากษ์วิจารณ์อีกรอบหนึ่งนะคะเขาก็ยกเลิกมาตรการนี้ออกไปนะคะอันนี้มันเลยกลายเป็นการเหมือนเป็นเรื่องที่มันสะท้อนให้เห็นนะคะว่าสุดท้ายแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมต้องเหมือนปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยตามเสียงกลด่าของสังคมแทนที่จะคำนึงถึงเรื่องของความเซนซิทีฟใช่ไหมคะหรือว่าปฏิบัติเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยบนพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศอย่างแท้จริงนะคะอันนี้คือเรื่องหนึ่งเลยที่คิดว่าเป็นประเด็นปัญหานะคะแล้วก็เรื่องถัดไปที่อยากจะชวนคุยนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของสภาพภายในเรือนจำนะคะอย่างที่หลายคนน่าจะทราบนะเรือนจำหญิงของบ้านเราเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะก็คือติด1 ใน 10เกดจำไม่ได้ว่าในช่วงเนี่ยปีที่แล้วหรือว่า2 ปีที่แล้วค่ะน่าจะติด1 ใน 5ด้วยซ้ำค่ะของเรือนจำทั่วโลกนะที่มีความแออัดมีอัตราของความแออัดสูงมากในจากผลประเมินทั่วโลกนะจากเรือนจำทั่วโลกนะคะซึ่งปัญหาอันหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นก็คือว่าในประเทศไทยค่ะมีสถานที่ใช้ในการคุมขังผู้ต้องขังหญิงเนี่ยไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะแล้วก็มันก็จะมีความแออัดมากนะคะทีนี้เนี่ยผู้ต้องขังหญิงจำนวนหนึ่งค่ะก็จะต้องไปอยู่ในสถานคุมขังที่อยู่ห่างไกลจากสถานที่ก็คือที่พักของเขาเองหรือบ้านของเขาเองหรือว่าครอบครัวของเขาเองเมื่อห่างไกลแบบนั้นค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรก็คือการคือความท้าทายในการเข้าเยี่ยมนะคะหรือว่าความท้าทายในการที่จะสามารถติดต่อสื่อสารครอบครัวได้หรือว่าการให้ความช่วยเหลือต่างๆนะจากทางครอบครัวอันนี้คือเป็นประเด็นความท้าทายเรื่องแรกเลยนะคะประเด็นถัดมาก็น่าจะเป็นเรื่องของสุขอนามัยนะคะที่มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยประจำนะคะอย่างตอนที่เกดเข้าไปข้างในเรือนจำค่ะต้องบอกเลยว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าพักหนึ่งไล่ไก่หนึ่งตัวใช่ไหมคะอันนั้นคือคำที่ใช้อธิบาย อาหารนะคะปริมาณของอาหารที่ผู้ต้องขังหญิงนะคะในทันตสถานหญิงกลางเนี่ยจะได้รับนะคะแต่ว่าตอนที่เกดเข้าไปเนี่ยเรามีโจ๊กอันหนึ่งค่ะเรามีอันหนึ่งที่เรามักจะเล่นกันในระหว่างผู้ต้องขังหญิงนะคะก็คือว่าไก่หนึ่งตัวเนี่ยอาจจะดูดีเกินไปด้วยซ้ำเพราะในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเหมือนแค่เพียงซี่โครงไก่ค่ะคือมันมีแค่กระดูกไก่จริงๆอ่ะให้เรากินพร้อมกับผักอ่ะค่ะเศษผักได้3ค่ะที่เราสามารถทานที่เราสามารถกินเพื่อประทังชีวิตได้นะนี่ยังไม่รวมถึงน้ำดื่มค่ะที่มักจะมีกลิ่นของคลอรีนค่อนข้างเหม็นมากนะคะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะถ้านำไม่พอค่ะก็คือว่าในเรือนจำโดยเฉพาะในเรือนจำของผู้หญิงเองอ่ะค่ะผู้หญิงเองเนี่ยอาจจะมีความต้องการที่พิเศษมากขึ้นมาใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของผ้าอนามัยต่างๆนะคะหรือว่า
การเข้าถึงบริการทางการแพทย์หรือว่าการตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิงอย่างเช่นเรื่องของมะเร็งปากมดลูกหรือว่ามะเร็งปากมะเร็งเต้านมค่ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยอัตราของผู้ต้องขังหญิงที่จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์เหล่านี้ค่ะน้อยมากนะคะไม่ได้เยอะมากนะคะอย่างในเรื่องของผ้าอนามัยอะค่ะคือเราต้องซื้อนะคะในเรือนจำค่ะตอนนั้นจำได้เลยว่าเราต้องซื้อแล้วก็มันก็หาซื้อไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะในขณะที่ถ้าเป็นผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมีฐานะยากจนหรือว่าไม่มีญาติมาเยี่ยมค่ะบางทีก็ต้องรอนะรอของที่จะได้รับฟรีนะจากทางเรือนจำซึ่งถามว่าปริมาณเพียงพอไหมไม่พออย่างแน่นอนค่ะมันมีบางกรณีค่ะตอนที่เกดเข้าไปคือเกดเข้าไปอยู่แค่ประมาณ12วันแต่ว่าเราได้เข้าไปอยู่กับผู้ต้องหาค่ะที่เขาตัดสินโทษแล้วเราก็เลยได้แลกเปลี่ยนประเด็นเหล่านี้กันเยอะมากค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าบางกรณีเนี่ยคือเขาถูกตัดสินโทษแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ถูกอยู่ข้างในเรือนจำมาสักระยะหนึ่งติดต่อครอบครัวไม่ได้แล้วนะแล้วก็มีฐานะค่อนข้างยากจนผ้าอนามัยเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาต้องใช้ผ้าอนามัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะค่ะบางทีใช้แล้วนะคะไม่พอยังเอาผ้าอนามัยค่ะไปซักอะค่ะแล้วก็ตากให้แห้งแล้วก็กลับมาใช้ใหม่นะซึ่งอันนี้คือมันยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแบบสุขอนามัยที่มันเกิดขึ้นนะในเรือนจำหญิงนะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่อย่างที่เกดกล่าวไปนะว่าสำหรับผู้หญิงเองค่ะเรามีความต้องการการแพทย์ที่แตกต่างจากผู้ชายนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งปากมดลูกต่างๆใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเรามองไปที่ห้องน้ำค่ะห้องน้ำของเรือนจำหญิงเนี่ยกลับไม่ได้สุขอนามัยนะมีสุขอนามัยที่ย่ำแย่มากนะคะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเรามักจะได้รับการเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาประเทศนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นสักเท่าไหร่นะคะนี่ยังไม่รวมถึงผู้ต้องขังหญิงนะคะที่ตั้งครรภ์หรือว่าที่มีน้องค่ะที่มีเด็กอยู่ด้วยนะซึ่งหลายครั้งเนี่ยทั้งสถานเรือนจำในเรือนจำค่ะการที่จะมีสถานที่เอื้ออำนวยให้กับการเติบโตหรือว่าการเรียนรู้ของเด็กทารกเนี่ยก็มีไม่มากพอหรือว่าการที่จะให้พื้นที่สำหรับผู้ต้องขังหญิงที่กำลังมีเด็กแล้วก็ต้องให้นมเด็กค่ะก็มีไม่มากเพียงพอไม่ได้มีพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัวมากนักนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันที่ทำให้ผู้ต้องขังหญิงนะคะหลายคนเนี่ยก็มักจะมีความเครียดความวิตกกังวลคุณลองคิดภาพเลยว่าเครียดในการต้องอยู่ข้างในเรือนจำแล้วต้องเลี้ยงลูกแล้วใช่ไหมแต่ว่าต้องมาเครียดกับสภาพแวดล้อมภายในเรือนจำด้วยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เป็นความท้าทายนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้ค่ะมักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ประเทศไทยเองก็ได้คำข้อเสนอแนะจากองค์กรระหว่างประเทศหรือจาก UN เนี่ยหลายรอบมากนะแต่ว่าก็จะเป็นความท้าทายเรื่องนึงที่คิดว่าต้องช่วยกันพุชประเด็นนี้ถัดไปนะคะทีนี้อาจจะขอเสริมอีกเรื่องนึงก็คือว่าสำหรับผู้ต้องขังค่ะที่เขาแปลงเพศแล้วค่ะในเรือนจำชายเนี่ยหลายคนต้องเทคฮอร์โมนใช่ไหมคะแต่ว่าการเทคฮอร์โมนต่างๆเนี่ยไม่ง่ายนะคะประเด็นอันนี้ประเด็นเรื่องแรกประเด็นที่สองก็คือว่าหลายคนนะคะอาจจะมีความต้องการในการเข้าถึงบริการในเรื่องของสุขภาพจิตหรือว่านักจิตแพทย์นักจิตอาสาหรือว่าจิตแพทย์ต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ง่ายเลยค่ะในการเข้าถึงเรื่องนี้นะคะบางคนเนี่ยต้องรอคิวนานมากนะคะเพื่อที่จะได้รับการได้รับเวลาหรือได้รับโอกาสในการให้คำปรึกษาหรือว่าขอคำปรึกษาจากแพทย์ด้วยซ้ำนะอันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ตอนที่เกดเข้าไปค่ะเกดมีโอกาสได้เข้าไปอยู่ในเรือนพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลราชทัณฑ์ครับก็เลยทำให้เราได้คุยกับผู้ต้องขังหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจค่ะแล้วก็หลายคนเนี่ยเข้าไม่ถึงบริการในด้านนี้ด้วยซ้ำค่ะทั้งเรื่องของยาทั้งของการให้คำปรึกษาคำแนะนำต่างๆทางการแพทย์นะคะก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นความท้าทายหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรือนจำอีกประเด็นหนึ่งเลยที่ตอนที่เกดเข้าไปแล้วก็อันนี้อาจจะเจอเองโดยกับตัวเองเลยค่ะก็คือว่าตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเรือนจำหญิงค่ะเราจะได้แค่เพียง
ผ้าห่มใช่ไหมคะผ้าห่มเนี่ย3ผืนใช้1หัว1ผืนนะคะแล้วก็ใช้ปูพื้น1ผืนแล้วก็อีกผืนนึงเนี่ยใช้ห่มนะคะแต่ณตอนนั้นอันนี้คือย้อนกลับไปตอนย้อนกลับไปตอนปี58นะแต่ว่าหลังจากที่เราออกมาจากเรือนจำค่ะเราคุยกับเพื่อนผู้ชายปรากฏว่าเราเพิ่งทราบว่าอ้าวในเรือนจำผู้ชายตอนปี58เนี่ยสามารถที่จะสั่งนะคะฟูกหรือว่าเบาะนอนนะคะเข้าไปข้างในเรือนจำชายได้แต่ในขณะที่เรือนจำหญิงเนี่ยไม่สามารถทำได้นะคะอันนี้คือตอนปี58นะตะกี้เข้าใจว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีการพยายามปรับปรุงเรื่องนี้แล้วนะคะอีกอันนึงก็คือว่าในเรือนจำชายค่ะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์หรือว่าดูทีวีนะคะดูข่าวนะคะดูข่าวการเมืองต่างๆเนี่ยได้มากกว่าเรือนจำหญิงนะคะอันนี้เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเลยตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่ทราบแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อเรือนจำหญิงกับเรือนจำชายเนี่ยเขาคงปฏิบัติเหมือนกันแน่เลยแต่ว่าพอเราออกมาจากเรือนจำแล้วอะค่ะเราได้คุยกับเพื่อนเราก็เลยเพิ่งทราบเอ้าทำไมมันปฏิบัติไม่เหมือนกันเลยทำไมการเข้าถึงสิทธิหลายๆเรื่องเนี่ยมันถึงไม่เหมือนกันเลยทำไมผู้ชายถึงได้สิทธิที่มากกว่าเรานะคะอีกเรื่องหนึ่งเลยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าใจว่าช่วงที่เราเริ่มเสวนาใช่ไหมคะคุณเอิร์ดเนี่ยก็พูดถึงเรื่องความคืบหน้านะที่ทนายความเนี่ยสามารถใส่กางเกงว่าความได้ใช่ไหมคะเกียร์ก็เลยเพิ่งมานั่งนึกขึ้นได้ว่าแล้วทำไมตอนที่เราอยู่ในเรือนจำหญิงนะคะผู้ต้องขังหญิงเนี่ยต้องสวมใส่แค่ผ้าถุงเท่านั้นนะคะไม่เราไม่มีกระโปรงให้ใส่นะคะเอ้ยเราไม่มีกางเกงให้ใส่นะคือใส่ได้แค่ผ้าถุงเท่านั้นนะคะแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในเรือนจำเนี่ยเราต้องคลานเข่านะคะและเดินเนี่ยสมมติว่ามีผู้คุมนะคะนั่งอยู่เนี่ยเก๋ไม่สามารถเดินผ่านเขาได้นะคะแต่ว่าเก๋ต้องคลานเขาแล้วก็เดินผ่านคลานเขาเพื่อผ่านเขาไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าอย่างการออกกำลังกายเนี่ยเกดเพิ่งมาทราบว่าเรือนจำชายเนี่ยสามารถออกกำลังกายได้คือหมายถึงว่าเขาก็จะมีช่วงเวลาที่เขาจัดให้ผู้ชายเนี่ยสามารถไปออกกำลังกายต่างๆได้ใช่ไหมแต่ว่าพอมองย้อนกลับมาตอนที่เรามีประสบการณ์ข้างในเรือนจำหญิงนะคะกับไม่มีเรื่องเหล่านั้นผู้หญิงไม่สามารถไปวิ่งเต้นโลดโผนได้นะทีนี้เกดเคยถามค่ะว่าทำไมถึงทำไม่ได้นะผู้คุมมีผู้คุมท่านหนึ่งค่ะเขาให้คำอธิบายมาแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ามันไม่เรียบร้อยแล้วผู้หญิงเนี่ยควรจะเป็นกุลสตรีผู้ต้องขังหญิงเนี่ยที่อยู่ข้างในนั้นก็ควรที่จะเป็นรักษาภาพลักษณ์ของความเป็นกุลสตรีไทยถึงแม้ว่าคุณจะเป็นผู้ต้องขังนะอันนี้คือคำอธิบายที่เขาบอกเราอีกประเด็นหนึ่งที่เขาอธิบายคือเขาบอกว่าที่เขาต้องให้สิทธิหลายอย่างเนี่ยกับผู้ชายมากขึ้นก็เพื่อป้องกันการคือการรวมตัวกันหรือว่าความไม่พอใจของนักโทษหรือว่าผู้ต้องขังชายซึ่งอาจจะนำไปสู่การก่อจลาจลในเรือนจำได้ฟังแล้วมันดูแปลกๆไหมคะถ้าคุณบอกว่าโอเคผู้ชายสามารถทำแบบนั้นได้เพื่อป้องกันความไม่พึงพอใจต่างๆเนี่ยแล้วทำไมเราถึงไม่ให้สิทธิ์ของผู้ต้องขังหญิงเทียบเท่ากับของผู้ชายล่ะคะหรือเรามองว่าผู้หญิงไม่มีปากไม่มีเสียงหรือว่าไม่มีอำนาจเท่ากับผู้ชายนะคะอันนี้คือสิ่งที่ที่มันสะท้อนออกมานะคะแล้วก็จริงๆเกดเองเนี่ยก็คิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยอยากจะแก้นะอยากคิดว่ามันถึงเวลาแล้วค่ะที่เรือนจำเอาข้อจริงเนี่ยจะไม่ใช่แค่เรือนจำหญิงอย่างเดียวนะแต่ว่าเรือนจำชายด้วยซ้ำค่ะที่ควรจะต้องกลับมาพูดถึงหาวิธีการหาช่องทางในการปฏิรูปกันนะคะสุดท้ายค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะฝากทิ้งไว้ก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้ต้องขังนะคะที่ถูกคุมขังก่อนและระหว่างการพิจารณาคดีนะคะโดยผู้ต้องขังหญิงกลุ่มนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องขังที่มาจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนะคะได้แก่น้องทานตะวันน้องแบมหรือน้องใบปอนะคะหรือว่าคนอื่นๆนะที่เราเองอาจจะหลุดเล็ดลอดข้อมูลข่าวสารออกไปแต่ว่าหลักๆเนี่ย3คนนะคะที่เป็นผู้ต้องขังก่อนแล้วก็ระหว่างการพิจารณาคดีความนะคะประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็น่าเป็นห่วงนะคะก็คือว่าหลายครั้งที่เป็นผู้ต้องหาในคดีทางการเมืองอะค่ะเรามักจะถูกอคติจากการแสดงความคิดเห็นหรือว่าทัศนคติทางการเมืองเนี่ยเข้ามาควบคุมแนวคิดตรงนี้ด้วยหรือว่าการได้รับการปฏิบัติต่างๆด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยเก๋คิดว่าก็อาจจะต้องช่วยกันติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยน้องแบมเองหรือว่าน้องทานตะวันน้องใบปอเองค่ะก็ถูกคุมขังอยู่ข้างในเรือนจำใช่ไหมคะทีนี้พอเรามอง
ภาพออกมาค่ะหลายคนเองค่ะก็มักจะได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมคะทั้งจากในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะว่าเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยพอมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็มักจะมีจุดจบแบบนี้แหละก็คือเข้าไปในเรือนจำแล้วก็มักจะไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีต่างๆแต่เกคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะกลับมาชวนกันตั้งคำถามตั้งแต่ขั้นตอนแรกด้วยซ้ำว่าในเมื่อประชาชนทุกคนเนี่ยคนที่จะมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกภายใต้ความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยแล้วทำไมกรณีหลายๆกรณีเนี่ยถึงถูกศาลถอนสั่งถอนประกันด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งในที่อยากฝากไว้ค่ะขอบคุณคุณลูกเกดมากเลยที่ทิ้งท้ายประเด็นหลังตรงนี้เอาไว้นะคะทุกท่านคะแน่นอนว่าสิ่งที่คุณลูกเกดสะท้อนให้เราฟังกันเป็นช่วงประสบการณ์ในช่วงปีประมาณช่วง5758ซึ่งหลายๆข้อมีการพัฒนาปรับปรุงแต่หลายๆข้อยังต้องการเสียงข้างนอกที่ช่วยกดดันเข้าไปจริงๆซึ่งก็เป็นคำถามสำคัญเหมือนที่ทางคุณจอมเองก็สะท้อนมาว่าทำไมเราต้องไปติดต่อท่านนั้นท่านนี้มันถึงจะได้รับการฟีดแบคอย่างที่ลูกเกดเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่าทำไมต้องรอให้เสียงจากข้างนอกด่าเข้าไปก่อนการตรวจภายในถึงจะหายไปดังนั้นกลไกแบบนี้นะคะจึงน่าสนใจมากๆว่าท่านที่มันเป็นระบบของนิติรัฐเราขับเคลื่อนกันด้วยกฎหมายเราดูแลบ้านเมืองปกครองบ้านเมืองกันด้วยกฎหมายแต่ว่าพลังของการด่าหรือว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลตรงนี้ก็ยังคงทรงพลังมากๆดังนั้นงานเสวนาแบบนี้นะคะทุกท่านคะที่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาแสดงความเห็นฝากคำถามแชร์ออกไปให้ได้เห็นว่ามันมีการพูดคุยเรื่องนี้อยู่นะมันมีพื้นที่ที่ได้แชร์เรื่องราวพวกนี้อยู่นะเพื่อทำให้คนที่มีอำนาจก็ดีผู้ที่เกี่ยวข้องสเตคโฮลเดอร์ส่วนต่างๆในสังคมก็ดีจะได้มีความตระหนักรู้มี awareness และมีความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้อำนาจตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณลูกเกดค่ะและเอ่ยขออนุญาตมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะสู่ช่วงคำถามค่ะเอ่ยขออนุญาตเริ่มต้นที่ทางฝั่งของคุณนกจากคอรชเลยนะคะคำถามตรงนี้ค่ะมีหลายประเด็นที่ทางฝั่งของคุณมาร์กเองและทางคุณนกด้วยได้แลกเปลี่ยนกันในมุมมองของรัฐธรรมนูญการนิยามคำจำกัดความก็ดีแต่มีจุดนึงที่ผู้ชมทางบ้านนะคะสนใจค่ะก็คือถ้าอย่างนั้นเรามีเช็คลิสต์ไหมคะว่าถ้ารัฐธรรมนูญไทยเป็นแบบนี้จะปลอดจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศฉันติ๊กถูกโอเคมีข้อความตรงนี้ผ่านโอเคไม่มีเรื่องนี้แล้วผ่านอะไรแบบนี้ค่ะเราพอจะมีตะแกรงบุญตะแกรงกรรมที่ช่วยกรองเรื่องพวกนี้อยู่บ้างไหมคะคุณโนคะค่ะก็ก่อนอื่นขอบคุณคุณมาหรือว่าอาจารย์มาก่อนเมื่อกี้เห็นคุณจอมเรียกอาจารย์มาขอโทษด้วยผมไม่ทราบจริงเรียกพี่มาดีกว่าครับโอเคค่ะ คือแบบว่ายกตัวอย่างให้เห็นว่าแกคือดีมากเลยเพราะว่านกอ่ะก็เหมือนกับว่าตามเรื่องรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะมันก็มีข้อถกเถียงกันแหละว่าเราควรจะเปลี่ยนคำดีไหมเปลี่ยนว่าเป็นบุคคลดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเถียงกันอยู่แต่ว่าสิ่งนึงอ่ะที่น่าสนใจก็คือไอตัวสังคมวัฒนธรรมหรือความเข้าใจหรือความจริงใจค่ะในการดำเนินงานทางกฎหมายอ่ะของแต่ละสังคมอ่ะเขาเป็นยังไงอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับโอเคคำในกฎหมายอาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นชายหญิงหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าในตอนที่มีเกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือว่าการพิพากษาของศาลอะไรอย่างเงี้ยมันได้ยืนยันสิทธิ์อะค่ะแล้วสิ่งนี้มันได้กลายเป็นบรรทัดฐานอะในเรื่องถัดมาถ้าเราลองเปรียบเทียบกับเรื่องการที่มีผู้พิพากษาเนาะหรือว่าศาลเนี่ยบอกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องเป็นคนที่คลอดบุตรได้อันนั้นเองอ่ะมันก็กลายเป็นบรรทัดฐานอย่างนึงในสังคมเหมือนกันก็คือว่าไอ้อย่างเรื่องที่ยกตัวอย่างค่ะกรมการปกครองอ่ะเขาออกหนังสือมาว่าในการใช้เกี่ยวกับทะเบียนราษฎรเขาคือว่าห้ามเปลี่ยนแปลงเพศที่ถูกกำหนดณแรกเกิดของบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วเพราะฉะนั้นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรในสภาพของสังคมอะค่ะที่มันมีลักษณะความเข้าใจเรื่องเพศเนี่ยไม่เหมือนกันอะผลที่ออกมามันก็ไม่เหมือนกันแล้วพอผลต่างกันมันก็เซตบรรทัดฐานบางอย่างในสังคมค่ะแบบนั้นเพราะฉะนั้นแบบมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปัญหาอยู่ที่คำโอเคคำอาจจะยังเป็นที่ถกเถียงกันว่ายังไงมันมีการเมืองเรื่องการใช้คำอะไรเงี้ยก็เป็นในส่วนนั้นไปแต่ว่าในส่วนของกระบวนการทางกฎหมายคือคุณอาจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศรู้ทัศนคติเกี่ยวกับเพศว่าแบบเรากำลังปฏิบัติแบบนั้นอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะส่วนคำถามที่บอกว่า
เออเราอ่ะจะมีรัฐธรรมนูญแบบไหนที่มันเท่าเทียมทางเพศจริงๆจุดวัดจุดตัดเส้นมาตรฐานตะแกงบุญที่จะกรองว่าเอออันนี้มันเท่าเทียมแล้วนะก็คือเราคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่การมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะในทุกๆระดับแล้วก็ในทุกๆขั้นตอนด้วยเอออันนี้คำถามนี้ทำให้นึกถึงข่าวอันนึงอะค่ะตอนที่รัฐบาลคสช.เขาเข้ามาแล้วเขาก็ผ่านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทางเพศอะไรสักอย่างค่ะครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วจำได้ว่ามันก็มีการดีใจว่าโอ๊ยตายแล้วไอ้กฎหมายที่เราต่อสู้กันมาเรื่องความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยมันผ่านในรัฐบาลของคสช.นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราไปดูในรายละเอียดแล้วก็ปรากฏว่าเออมันก็ไม่ได้มีความเท่าเทียมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือการที่เราจะมีข้อตกลงร่วมกันเนาะระหว่างประชาชนกับรัฐเนี่ยมันอาจจะต้องให้ประชาชนเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆระดับแล้วก็ในทุกๆขั้นตอนแล้วก็อยากจะให้เปลี่ยนแปลงนั้นทั้งในเชิงกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหากระบวนการรวมถึงทางสังคมวัฒนธรรมด้วยค่ะที่เราก็จะต้องแบบเปลี่ยนเนื้อเขาเรียกว่าอะไรแบบในความเป็นอยู่ของเราในทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พอพูดถึงเรื่องสังคมอ่ะเราก็เห็นความเห็นใหม่ๆอ่ะในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยอย่างเรื่องคุณบอลที่อันนี้ขอพูดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆคือคุณบอลที่ออกรายการเนาะแล้วก็มีการจับเนื้อต้องตัวแบบเป็นไอดอลผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นว่าในแต่ละเพจอ่ะมันก็มีความเห็นนะที่ไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าเออแตะเนื้อต้องตัวเท่านี้เองมันไม่เป็นไรกับอีกเพจนึงบอกว่าเอ้ยมันไม่ได้นะมันเป็นเรื่องใหญ่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันก็มีความรับรู้เรื่องเนี้ยอยู่ในสังคมอะค่ะก็แบบแสดงให้เห็นผ่านทางออนไลน์ที่เราสามารถติดตามกันได้อะไรเงี้ยทีเนี้ยเราอาจจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นในสังคมที่เป็นกายภาพด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสิทธิอะค่ะไม่ใช่เฉพาะแบบนักปกป้องสิทธิเท่านั้นแต่ว่าคนที่เป็นข้าราชการหรือว่าเป็นคนที่เป็นหน่วยงานของรัฐอะให้มีความเข้าใจว่าสิทธิทางเพศอะมันคือสิ่งเดียวกับแบบสิทธิมนุษยชนนะคะมันไม่ได้แยกออกจากกันน่ะถ้าคุณแบบยืนยันว่าเนี่ยเป็นคนที่เคารพในสิทธิมนุษยชนต้องการที่จะทํางานเพื่อประชาชนอะไรเงี้ยก็อยากจะให้นึกถึงตรงนี้ด้วยว่ามันคือสิ่งเดียวกันนะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือหลายๆครั้งเราแบบว่าถึกถักเอาว่าการเท่ากันมันคือความเท่าเทียมแล้วอย่างเช่นแบบว่าเนี่ยหญิงกับชายมันก็เท่ากันแล้วไงแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีปัจจัยแวดล้อมอีกหลายๆอย่างค่ะถ้าอยากจะให้มันเกิดความเท่าเทียมกันเราอาจจะต้องมองในหลายๆมุมก็แต่ละท่านก็ได้มีประสบการณ์เนาะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กับเราว่ามันมีข้อควรระวังอะไรบ้างหรือว่าประสบการณ์ที่เจอเนี้ยมันแบบสะท้อนให้เห็นทัศนคติในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายหรือว่ากระบวนการยุติธรรมยังไงบ้างนะคะก็อีกอย่างนึงที่น่าสนใจที่อาจารย์มาร์กยกมาก็คือว่ามีงานวิจัยเนาะที่บอกว่าการที่ผู้รักหลากหลายทางเพศแบบรับเลี้ยงเด็กหรืออะไรก็ตามแต่นี่มันไม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมหรืออัตลักษณ์ทางเพศของเด็กอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นอันนึงอะค่ะที่น่าสนใจที่วิทยาศาสตร์อะที่หนูได้พูดไปตอนแรกว่ามันเคยสร้างใช่ไหมว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเป็นเพศตามธรรมชาติเนี่ยวิทยาศาสตร์เป็นตัวสร้างคำอธิบายนี้ขึ้นมาแต่ว่าในทางกลับกันอะตัววิทยาศาสตร์เองก็หรือว่าแบบงานวิจัยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นตัวที่จะคลี่คลายไอมายาคติหรือว่าความเข้าใจแบบนี้ออกไปได้แล้วก็มันก็อะไรอ่ะคือมันไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ที่หนูพูดตอนแรกดูเหมือนแบบมันเป็นตัวร้ายมากเลยใช่ไหมที่มันผลิตความรู้หรืออะไรเงี้ยขึ้นมาแต่ว่าถ้ามันใช้ถ้าเราใช้มันนะคะเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ให้เกียรติกันและกันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อยากที่จะให้อคติทางเพศหมดไปแล้วโดยที่ใช้ตรงนี้เป็นแบบเป็นเครื่องมือด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนกค่ะและนี่ก็คือตัวแทนจากคณะรณรงค์รัฐธรรมนูญนะคะของคสช.นะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีคำถามหรือมีอะไรเพิ่มเติมสามารถไปติดตามต่อที่เพจของทางคสช.ได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่ให้พื้นที่กับพวกเราค่ะเอ่ยขออนุญาตแรปอัพและไปต่อที่คุณจอมเลยนะคะคุณจอมคะระหว่างที่เรากำลังรอให้ระบบมันเปลี่ยนผ่อนคลายมากขึ้นทันสมัยมากขึ้นและเข้าใจในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศมากขึ้น
ถ้ามีผู้ฟังที่อยู่ตอนนี้นะคะอยากจะมีคนที่คอยดูแลเคสของเขาอยากจะมีเคสแมเนเจอร์แบบของคุณจอมเรามีช่องทางติดต่อทางไหนมีช่องทางเข้าถึงความช่วยเหลือตรงนี้ยังไงได้บ้างคะคุณจอมคะเชิญค่ะขอบคุณค่ะเหมือนที่คุณเอ๋ยเกริ่นไว้ตอนแรกเลยค่ะว่าเคสแมเนเจอร์เป็นคำใหม่นะคะเป็นตำแหน่งที่รัฐยังไม่ได้เซตแยกออกมาให้ชัดเจนดังนั้นหลายๆครั้งในหลายๆเคสเราจะเห็นว่าบางทีจะมีนักสังคมสงเคราะห์เป็นเคสแมเนเจอร์ของเคสนี้หรือมีเจ้าพนักงานคุ้มครองเด็กเป็นเคสแมเนเจอร์ของเคสนี้ดังนั้นเวลาเราเข้าไปที่รัฐเราอาจจะไม่สามารถถามได้โดยตรงว่าใครจะเป็นเคสแมเนเจอร์ให้ฉันแต่ว่าอาจจะแนะนำให้ลองถามนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าคนที่ทำงานในกลุ่มวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ดูค่ะว่าใครเป็นเคสแมเนเจอร์หลักของเคสเราแล้วขอเบอร์เขาไว้นะคะแล้วเพื่อที่เราจะได้โทรหาเขาแล้วก็ถามความคืบหน้าจากคดีแล้วก็แจ้งความต้องการการซัพพอร์ตด้านอื่นๆจากท่านนั้นๆนะคะเพิ่มในกรณีที่เคสอยู่กับรัฐนะคะส่วนในอีกเคสหนึ่งที่อยากจะเข้ามาหาเคสแมเนเจอร์ของ NGO อะค่ะก็สามารถทักไปที่ LINEของ Shiro Thailand ได้ค่ะเรามีการเทรนเคสแมเนเจอร์แต่ก็ยังอยู่ในช่วงที่จัดระบบให้มั่นคงเพราะเราเองก็เป็น NGO พี่เบสที่เป็นผู้ก่อตั้งอะค่ะก็ค่อยๆก้าวมาอย่างมั่นอย่างช้าๆแต่มั่นคงเนาะนอกจาก Shiro แล้วอะค่ะก็จะยังมีมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมที่มีพี่โกค่ะเป็นเคสแมเนเจอร์ที่ทำงานอย่างเข้มแข็งมานานแล้วก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่จอมเคารพมากๆอีกท่านหนึ่งด้วยค่ะวันนี้ค่ะทางเราเองก็หวังว่าหลักสูตรเรื่องเคสแมเนเจอร์ค่ะจะได้รับความสำคัญจะได้รับการให้ความสำคัญจากรัฐมากขึ้นซึ่งเท่าที่ผ่านมาทางสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยอะค่ะ TIJ ก็ได้ให้โอกาสจอมเป็นหนึ่งในทีมที่มีผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะคะได้พัฒนาบทเรียนเกี่ยวกับ case management ในกรณีความรุนแรงระหว่างคู่รักและความรุนแรงในครอบครัวเพื่อเป็น e-learning ถ้าใครสนใจเรื่องหลักสูตร case management ก็อาจจะลองเสิร์ช Google นะคะว่า DV e-learning TIJ แล้วก็ลองเข้าไปดูได้หรือถ้าใครทำงานด้านนี้แล้วอยากจะศึกเพิ่มเติมในส่วนของ case management ก็สามารถลองไปดูได้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณจอมเดี๋ยวทางทีมงานของนิติฮับนะคะจะแชร์ขึ้นเพจของนิติฮับด้วยเช่นเดียวกันค่ะเมื่อกี้ตอนที่คุณจอมพูดถึง NGO เลยนึกถึงมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลของพี่เจเด็ดอีกที่หนึ่งนะคะที่นอกจากเป็นเรื่องของการ advocacy ให้ความรู้ในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศแล้วนะคะก็จะมีระบบหลังบ้านที่คอยดูแลเบื้องต้นก่อนจะส่งต่อไปด้วยนะคะมีหลายเพจเลยค่ะทั้งของ Shiro แบบ Hero แต่เติมตัว S ข้างหน้าเนาะ Shiro Thailand บริษัทของหญิงชายก้าวไกลของคุณเสด็จนะคะแล้วก็มีเพจของคุณจอมเทียนเองด้วยที่เอ๋ยเห็นชื่อตอนที่แนะนำตัวของคุณจอมเทียนค่ะอยากจะฝากไว้สักนิดนึงก่อนไหมคะอันนั้นจะเป็น support group ค่ะพอดีว่าจอม founder เพราะว่าเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมมันมีข้อท้าทายเยอะนะคะแล้วคนทำงานก็ไม่เพียงพอกับความต้องการดังนั้นจอมก็เลยก่อตั้ง support group ค่ะสำหรับผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศใดก็ได้นะคะเราไม่ได้จำกัดเป็น support group ของเพศหญิงชื่อ Break the Silence ค่ะตอนนี้เรามีสมาชิก150คนค่ะเป็น survivor ทั้งหมดที่เราอยู่ด้วยกันแต่ว่าช่วงนี้กิจกรรม pause อยู่ค่ะเดี๋ยวจอมจะกลับมารันต่อไปเพราะว่าเนื่องจากปีนี้จอมจะมีการเชิญอาจารย์ที่ดูแล case management ที่ US อะค่ะมาดูระบบ case management ที่กรุงเทพก็เลยยังยุ่งกับงานนั้นอยู่แต่ถ้ามีอัปเดตหรือถ้าทางกลุ่มมีกิจกรรมอะไรต่อไปซึ่งเราก็เคยจัดกันมาแล้วประมาณ 4-5 ครั้งนะคะเดี๋ยวจะแจ้งไปทางนิติฮับแล้วฝากประชาสัมพันธ์ขอบคุณมากเลยค่ะยินดีมากๆเลยค่ะคุณจอมคะทุกท่านคะมันจริงน่าสนใจมากๆที่เราควรจะคอนเนคเกาะเกี่ยวกันไว้ทำงานร่วมกันแบบนี้ต่อไปนะคะติดตามความเคลื่อนไหวเร็วๆนี้นะคะทั้งที่คุณจอมเล่าให้ฟังและลิงก์ในส่วนของ e-learning เพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะโพสต์บนหน้าเพจของนิติฮับด้วยเช่นเดียวกันค่ะเอ๋ยขออนุญาตไปต่อที่ในส่วนฝั่งของขออนุญาตแทนเด็กพี่มาร์คนะคะในส่วนฝั่งของพี่มาร์คเลยก็แล้วกันนะคะเมื่อกี้นี้นะคะพี่มาร์คมีเกริ่นๆไว้แล้วเช่นเดียวกันค่ะว่ามันทำได้เหมือนกันนะแต่ต้องระวังเหมือนกันไม่ให้เป็นการแบบเป็นการตีขลุ่มหรือว่าตีความหรือเป็นการกลั่นแกล้งเขาในการที่ตั้งข้อรังเกียจ
ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจึงมีคำถามจากทางบ้านเข้ามาค่ะพี่มาคะในชั้นศาลในจังหวัดที่กำลังมีกระบวนการเกิดขึ้นมีการสืบพยานในฝั่งของพี่มาร์กเองค่ะเคยพบเห็นหรือเคยได้ยินการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศจากคู่กรณีไหมคะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของคู่ความทนายความหรือแม้แต่ในฝั่งของผู้พิพากษาหรืออัยการด้วยกันเลยมีคำถามต่อค่ะว่าถ้าตัวของคู่ความฝั่งโจทก็ดีจำเลยก็ดีมีความรู้สึกว่าเขากำลังถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศเขาจะร้องเรียนหรือแจ้งทางช่องทางไหนได้บ้างหรือถ้าเป็นเคสที่เกิดขึ้นกับผู้พิพากษาโดยตรงค่ะนี่เป็นเหตุที่รุนแรงพอจะตั้งข้อรังเกียจขอเปลี่ยนตัวผู้พิพากษาเลยได้ไหมครับขออนุญาตค่ะใช่ครับขอบคุณครับก็เอาจริงๆแล้วจากที่ผมทำคดีมาปีนี้เป็นอัยการประมาณปีที่18แล้วก็ไม่เจอแบบ obvious ว่าศาลมีพฤติกรรมในลักษณะเหยียดในระหว่างอยู่บนบัลลังก์แล้วพูดในลักษณะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานะบุคคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างอื่นๆนะครับเพราะด้วยความที่ผมเข้าใจว่านักกฎหมายมักจะค่อนข้างกลัวและระวังตัวอยู่ประมาณนึงเพราะว่าห้ามเอาสถานะบุคคลมาเป็นจุดแตกต่างอะไรในระหว่างที่เขาปฏิบัติหน้าที่ไอ้ส่วนตัว personal life เขาจะมีหรือเปล่านั้นไม่ทราบแต่ว่าสิ่งที่เห็นเยอะมากๆจะเป็นกรณีมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้างานแล้วก็มีวิธีการพูดโดยเฉพาะเคสที่เราได้มีการเข้าไปช่วยเหลือตัวเหยื่อเองนะครับก็จะมีวิธีการในการพูดจากลับมาผมยกตัวอย่างเอาง่ายๆก็เป็นกรณีที่ไปช่วยเด็กที่สุดท้ายแล้วเหมือนกับขายบริการในคดีค้ามนุษย์แล้วก็โดนเจ้าหน้าที่ก็โดนด่ากลับมาว่าภาษาชาวบ้านก็จะแบบมึงมาเสือกอะไรกับกูของก็ของของกูถ้าขึ้นรอบนี้เขาได้ iPhone แล้วนึกออกมั้ยครับมันก็จะมีประมาณเนี้ยมันก็จะมีเหมือนชุดเซตความคิดแล้วมีวิธีในการตอบกลับไม่ว่าจะเรื่องอารมณ์โกรธหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะมีภาษาที่ใช้ในลักษณะที่มันอาจจะดูค่อนข้างเหยียดๆหรือว่าอย่างที่บอกครับว่าบางทีกลุ่มที่เป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะบริการก็อาจจะถูกเหมือนเค้าเรียกว่ามันกลายเป็นสเตอริโอไทป์อ่ะครับวิธีการที่มองว่าคนกลุ่มประมาณนี้ก็คงประมาณนี้แล้วก็ทรีตได้แบบนี้อันนี้เคยเห็นแล้วก็จะมีเยอะก็เป็นกรณีตัวความด้วยกันแล้วก็จะมีประเด็นว่าเถียงกันเยอะส่วนใหญ่คดีที่เป็นกรณีเรื่องข่มขืนหรืออะไรพวกนี้ครับโดยเฉพาะกรณีที่เป็นเด็กเนี่ยน่าเสียดายตรงที่เด็กแทบจะไม่มีเด็กที่เป็นผู้เสียหายไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดเท่าไหร่ส่วนใหญ่คนที่มีโอกาสได้พูดคือพ่อแม่ของเด็กและพ่อแม่ของเด็กสิ่งที่มักจะมีการพูดคุยกันในกระบวนการของการเจรจาก็คือเข้าสู่กระบวนการการไกล่เกลี่ยยอมกันได้ที่เท่าไหร่เช่นฝั่งนี้ตั้งมา 500,000 ฝั่งนั้นบอก 30,000 ไม่ได้มาคุยกันที่ 80,000 มาคุยกันที่ 100,000 แล้วสุดท้ายมันก็จะมีบางวอร์ดดิ้งที่ออกมาในลักษณะว่าโดนฟันมากี่รอบแล้วล่ะจะมาเรียกราคาเท่านี้อย่างนี้ก็มีที่ได้ยินในกระบวนการแต่คำถามคือถ้าเป็นตัวความเราคงตั้งข้อรังเกียจไม่ได้แต่ว่าอย่างนำเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าในกระบวนการอย่างเช่นการสอบสวนเด็กนะครับที่จะต้องประกอบไปด้วยนักสังคมสงเคราะห์หรือนักจิตวิทยาจะต้องประกอบไปด้วยเราเรียกว่าที่ปรึกษานะครับตามกฎหมายก็ใช้คำว่าที่ปรึกษากฎหมายเลยจริงๆก็คือทนายความนั่นแหละมีบุคคลที่เด็กไว้ใจนะครับมีพนักงานในการแล้วก็มีตำรวจตรงนี้มันจะมีที่เป็นติ๊กบ็อกซ์อยู่ละว่าได้มีการแจ้งสิได้มีการทำอะไรต่างๆแล้วก็ได้มีการถามเรื่องของการตั้งข้อรังเกียจไหมมีนะครับแล้วกระบวนการของศาลเองก็มีข้อกำหนดในเรื่องของการที่สามารถตั้งข้อรังเกียจหรือแม้กระทั่งอัยการที่เป็นเจ้าของเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่โอเคเราจะตั้งข้อรังเกียจในลักษณะของการเปลี่ยนอัยการเจ้าของสำนวนก็ทำได้แต่อย่างที่ผมบอกว่าบางทีเราบอกว่าทำได้จริงๆเหมือนเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นในกฎหมายไทยบอกว่าเวลาอัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วเนี่ยไม่ตัดสิทธิประชาชนฟ้องนะดีกว่าเยอรมันดีกว่าประเทศญี่ปุ่นอีกคำถามคือเวลาที่อัยการสั่งไม่ฟ้องแล้วประชาชนไปฟ้องเองประชาชนมีเครื่องมือในการช่วยประชาชนในการหาพยานหลักฐานไปสู้คดีหรอครับนี่บอกว่ามันต่างกันนะเพราะฉะนั้นบางทีเซตในกรณีที่เราพูดถึงเชิงโครงสร้างว่าเอ้ยเราตั้งข้อรังเกียจได้แต่คำถามคือตั้งข้อรังเกียจแล้วผลที่ตามมาคืออะไรบ้างถูกไหมครับตัวอย่างเช่นถ้าตั้งข้อรังเกียจเสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดบอกว่าเฮ้ยคดีนี้ตัวความเรื่องมากเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่า bias ยิ่งเป็น bias หนักอีกแล้วก็มีการโจมตีแล้วก็นำไปสู่กระบวนการที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าถามผมในเชิงโครงสร้าง
มีเครื่องมือให้แต่คำถามคือใช้เครื่องมือเรียบร้อยแล้วมี side effect ในมุมที่เป็น positive aspect คือมุมดีกับมุมไม่ดีก็มีได้ทั้งสองอย่างก็ขึ้นอยู่กับบริบทอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ผมเข้าใจว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดผมเข้าใจว่าปัญหาเรื่องนี้มันคือการสร้างความรับรู้และความเข้าใจและการสร้างให้คนในสังคมรู้สึกว่าคนเท่ากันจริงๆอันนั้นน่าจะเป็นหัวใจสำคัญเพราะต่อให้เรามีเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ที่ดีที่สุดแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าคนไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แบบเจ้าพนักงานแต่หมายถึงคนทั่วๆไปแม้กระทั่งคนที่รับรู้และมีเข้าไปกวนด่าในลักษณะอย่างเงี้ยเพราะคนยังมีความรู้สึกว่าคนไม่เท่ากันอยู่โอกาสที่จะแก้ไขก็จะมีค่อนข้างยากอันนั้นน่าจะปรับในเรื่องของการสอนการเรียนรู้ผมยกตัวอย่างเป็นอันสุดท้ายนะครับในประเทศเราเริ่มให้ความสำคัญกับ disabled นะคนที่เป็นคนพิการเราจะมีโรงเรียนเฉพาะกลุ่มหลายประเทศในกลุ่มยุโรปพยายามจะเลิกโรงเรียนสำหรับพวกนี้ละสาเหตุเพราะเขารู้สึกว่าการสร้างสถานะพิเศษทำให้เขาเป็นบุคคลที่แปลกแยกออกไปจากสังคมคือเขาคิดบียอนไปอีกสเตจนึงเขาต้องการให้คนในลักษณะดังกล่าวกลับมาอยู่ในโลกที่ทุกคนจะรู้สึกว่าทุกคนเท่ากันนะแล้วก็ให้ยอมรับคนที่เป็นคนที่เป็น disabled ในมุมที่เขาก็ as a human being แล้วก็ treat เขาที่ไม่ได้รู้สึกประหลาดหรือแตกต่างหรือเขาต้องได้รับสิทธิพิเศษเหมือนกันอันนั้นคือการสร้างจิตสำนึกให้คนรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนปกติไม่ว่าคุณจะมีความอ่อนด้อยทางสติปัญญาหรือทางร่างกายหรือคุณจะใช้คำผมใช้คำว่า disabled ดีกว่านะน่าจะ that's soft ที่สุดนะเป็น disabled หรือคุณจะเป็น LGBTQ หรือใครก็แล้วแต่เมื่อคุณเป็น as a human being แล้วเนี่ยเราควร treat equally มันต้องสร้างแบบนี้ให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างคนในสังคมคนในกระบวนการยุติธรรมก็จะสามารถช่วยให้เรื่องนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงมันน่าจะสำคัญกว่าการมีเครื่องมือทางกฎหมายที่อาจจะมีทั้งมุมดีและมุมไม่ดีเหมือนที่ผมนำเรียนไปขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะคุณมาร์คค่ะดังนั้นนะคะทุกท่านคะเราจึงจะได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การทำให้ไม่เกิดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศหรือเกิดการคุกคามหรือความรุนแรงทางเพศขึ้นแต่เรายังต้องการตาข่ายที่รองรับกระบวนการต่างๆทางออกทางเลือกหลังจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นต่อด้วยคิดว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากที่คุณมายกตัวอย่างมาว่าถ้าเราโอเคตั้งข้อรังเกียจแล้วไงต่ออันนี้น่าสนใจมากขอบคุณที่ยกขึ้นมาด้วยนะคะคราวนี้อัดไปต่อที่ทางฝั่งของคุณลูกเกดเลยนะคะแน่นอนเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพูดถึงกระบวนการในไทยค่ะแล้วก็มีข้อชี้แจงหลายข้อที่เราเห็นเลยว่าโอเคมันท้าทายมากๆมันควรจะต้องปรับเปลี่ยนได้แล้วมากๆเลยอยากชวนคุณลูกเกดคุยค่ะเพราะว่าคุณลูกเกดเป็นหนึ่งในนักกิจกรรมที่ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนในเวทีต่างประเทศหลากหลายเวทีด้วยกันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆนักกิจกรรมหรือว่า Human Rights Defenders ด้วยกันไหมคะว่าในประเทศของเขาเจอปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศแบบนี้ไหมและเขามีวิธีการแก้ไขหรือว่ารณรงค์ที่ทำให้มันดีขึ้นยังไงบ้างไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะก็จริงๆต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าประเด็นเรื่องของการเลือกปฏิบัติทางเพศหรืออคติทางเพศนะคะมันมีทุกสังคมอยู่แล้วอะค่ะมันไม่ใช่แค่สังคมไทยอย่างเดียวนะแต่ว่าสิ่งที่คิดว่ามันน่าจะเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าเมื่อมันเกิดปัญหาหรือว่าการเลือกปฏิบัติทางเพศหรือว่าอคติทางเพศแล้วอะค่ะสังคมเนี่ยยอมรับจริงๆหรือเปล่าว่าเรากำลังมีปัญหานั้นอยู่นะคะหนึ่งคือสังคมเราเนี่ยรัฐบาลเราเนี่ยยอมรับไหมคะกับสองคือว่าเมื่อยอมรับหรือเมื่อรู้ว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วอะเรามีวิธีการหรือว่ากระบวนการในการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นยังไงบ้างนะคะซึ่งจากที่เก็บไปพูดคุยกับเพื่อนๆหลายๆประเทศค่ะมันก็มีคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างกันมากนะอย่างประเด็นเรื่องของสมรสเทียมเนี่ยเอาข้อจริงแล้วก็มีหลายประเทศนะคะที่พยายามผลักดันเรื่องนี้อยู่เมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะเก็บเพิ่งมีโอกาสได้ไปชมหนังสารคดีค่ะที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ค่ะใช่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะสถานทูตเนเธอร์แลนด์แล้วก็มันจะเป็นหนังที่ฉายเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้เพื่อให้ผ่านกฎหมายเรื่องของสมรสเท่าเทียมค่ะในประเทศที่เช็กค่ะซึ่งมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ใช้กระบวนการในรัฐสภาเพื่อเรียกร้องกฎหมายฉบับนี้นานมากผ่านมาหลายปีแล้วมันก็ยังไม่ผ่านนะเหมือนกันนะซึ่งในสารคดีเนี่ยก็จะมีการพยายาม
เหมือนสะท้อนให้เห็นนะคะว่าไอ้ที่กฎหมายฉบับนี้มันไม่ผ่านเนี่ยมันมีอุปสรรคหรือมันมีอคติแนวคิดอะไรบ้างที่มันกลายเป็นอคติที่พยายามที่จะขัดขวางการผ่านกฎหมายฉบับนี้ในรัฐสภาซึ่งการต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ค่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะจากคนในสังคมค่ะที่อาจจะเป็นอนุรักษ์นิยมหรืออาจจะไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้เท่านั้นแต่ว่าแม้กระทั่งผู้แทนราษฎรในรัฐสภาของเขาเองค่ะที่บ้านเขาเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นกันนะหรือว่าอย่างในอเมริกาเองค่ะประเทศใหญ่มากใช่ไหมคะแล้วก็หลายคนก็จะบอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยนู่นนี่นั่นแต่ว่าที่อเมริกาก็มีปัญหาเหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งของการเลือกปฏิบัติทางเพศในสถานที่ทำงานต่างๆหลายที่เขาก็เจอเหมือนกันแต่ว่าอันหนึ่งที่หลายที่เขาเริ่มพูดถึงกันมากขึ้นก็คือการมีกฎหมายหรือว่าการมีกลไกรองรับการเลือกปฏิบัติทางเพศโดยเฉพาะในพื้นที่ในสถานที่ทำงานอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่กันค่ะหรือว่าการเลือกปฏิบัติทางเพศในสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะอันนี้จะขอคร่าวๆเนื่องเพราะว่าน่าจะเข้าใจว่าน่าจะเกินเวลามาค่อนข้างเยอะค่ะคุณมากเลยค่ะคุณลูกเกดค่ะทุกท่านคะก่อนอื่นต้องขอบคุณสำหรับคำถามที่ส่งเข้ามาทุกช่องทางนะคะทั้งทางเพจของประชาไทยนิติฮับและทางสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ตรงนี้มากๆเลยนะคะมีข้อความเข้ามาพูดคุยมากมายในส่วนของเบื้องหลังเดี๋ยวทางทีมงานนะคะจะพยายามรวบรวมตรงนี้แล้วทำเป็นโพสต์รวบรวมความเห็นของทุกท่านอีกครั้งนึงในหัวข้อในเรื่องวันนี้ค่ะการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศในกระบวนการยุติธรรมนะคะความจริงมีอีกกฎหมายตัวหนึ่งที่ทางกลุ่มทำทางเองกำลังพยายามผลักดันเรื่องนี้อยู่นั่นก็คือการยุติการตั้งครรภ์ซึ่งมีการแก้ไขกฎหมายผ่านไปนะคะแต่ตราบใดที่ยังมีกฎหมายตัวนี้อยู่ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายที่สะท้อนปัญหาของการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศแบบชัดเจนมากๆเพราะกฎหมายตัวนี้ผู้ที่จะถูกลงโทษผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดจะมีเพียงแค่ผู้หญิงที่อุ้มท้องเป็นหลักเท่านั้นดังนั้นเราจึงจะได้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพูดคุยถึงแนวทางการแก้ไขหรือแม้แต่กระทั่งการยกเลิกกฎหมายบางตัวที่เป็นการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเนื้อหาของกฎหมายที่มีเพียงแค่ผู้หญิงหรือเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นที่จะต้องถูกลงโทษเพียงเพราะว่ามีเพศสภาพเป็นแบบนั้นดังนั้นวันนี้ค่ะเราอาจจะพูดได้ว่าเราก้าวกันมาไกลมากแล้วนี่ไม่ใช่ก้าวแรกแน่ๆแต่เราก็ยังคาดหวังว่าจะมีก้าวต่อๆไปที่มีการพูดถึงปัญหาในเรื่องของระบบกฎหมายไทยร่วมกับสหวิชาชีพร่วมกันกับหลากหลายมุมมองแบบนี้ในพื้นที่ตรงนี้ของนิติฮับค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะทางประชาไทยทางสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ให้พื้นที่กับพวกเราแชร์ไลฟ์ของวันนี้ร่วมกันพร้อมๆกันทั้ง3เพจเลยนะคะและแน่นอนค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านของเรามากๆนะคะดร.มาร์คเจริญวงศ์ค่ะอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดคุณจอมเชียนจันทร์สมรักค่ะเคสแมเนเจอร์นะคะและร่วมมือกับทางชิโร่รวมถึงเป็นฟาวเดอร์ของ Break the Silence ด้วยเช่นเดียวกันคุณชนทิชาแจ้งเร็วค่ะนักกิจกรรมด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนคุณประพิชญานันท์จารุอริยานนท์เจ้าหน้าที่รณรงค์คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือครช.ค่ะวันนี้ขอบคุณสปีกเกอร์ของเราทั้ง4ท่านมากๆนะคะขอบคุณค่ะโหเวลาล่วงเลยมากๆวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่อยู่กับพวกเราค่ะและขอบคุณทุกคำถามขอบคุณคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะทางนิติฮับทางเอ๋ยขอลาไปก่อนนะคะกิจกรรมต่อไปงานเสวนาออนไลน์ต่อไปของพวกเรานะคะติดตามได้ที่เพจของนิติฮับค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับดูแลสุขภาพครับสวัสดีค่ะ